บทที่361ถึง380 Chaos Sea เป็นพื้นที่ที่มีความโกลาหลรุนแรงที่สุดโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เดินทางมาที่นี่อย่างรวดเร็วเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแกร่งทั้งหมดที่ออกไปรออยู่ที่นี่และพวกเขาก็โล่งใจเมื่อได้เห็นการมาถึงของโลกดั้งเดิมท่ามกลางผู้คนที่แข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทองงอจิงงอมองไปที่โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่กำลังจะมาถึงด้วยความรู้สึกผิดในสายตาของเขาขณะนี้การพัฒนาของเผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังเฟื่องฟูจากแนวโน้มในปัจจุบันอาจใช้เวลาน้อยกว่า 100,000 ปีก่อนที่เผ่าพันธุ์มนุษย์จะกลายเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดนอกเหนือจากเผ่าพันธุ์หลักทั้ง9และทั้งหมดนี้ถูกทำลายเพราะเขาได้รับตัวอ่อนสมบัติสูงสุดส่วนหวงเมื่อเห็นท่าทีรู้สึกผิดของฮงจิงแวนแกงก๊อดไม่ได้ที่จะตบไหล่เขาทำไมคุณถึงรู้สึกผิดและโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์อพยพมาที่นี่ไม่ใช่เพราะคุณกลับไปที่โลกเดิมก่อนแล้วค่อยพูดถึงเรื่องที่เหลือทีหลังในโลกดั้งเดิมในวิหารของมนุษย์มหาอำนาจระดับ2ทั้งหมดของเผ่าพันธุ์มนุษย์นักเล่นแร่แปรธาตุศักดิ์สิทธิ์ผู้สกัดอาวุธและนักเวทแถวลำดับปรากฏขึ้นบอกฉันหน่อยว่าอะไรคือพลังของตัวอ่อนสมบัติสูงสุดส่วนหวงหลังจากเข้าไปในวัดแล้วแวนแกงแทบรอไม่ไหวที่จะถามงูสีขาวตัวน้อยก็ปรากฏตัวขึ้นบนยอดวิหารมนุษย์โดยมองไปที่กระจกสีแดงอย่างสงสัยหองอจิงอมองสายตาที่อยากรู้อยากเห็นของทุกคนโบกมือและลูกบอลกลวงน้ำหนักหมื่นก้อนก็ปรากฏขึ้นที่ใจกลางวิหารลูกบอลกลวงหนึ่งน้ำหนักหนึ่งโลกพื้นที่ภายในนั้นมากกว่า3เท่าของโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่ละโลกมีเส้นทางพิเศษของตัวเองและสิ่งมีชีวิตสามารถฝึกฝนได้และความเร็วอาจเร็วกว่าโลกภายนอกมากกว่า100เท่าหากคุณบริโภคพลังงานดึกดำบรรพ์ผลที่ได้จะดีกว่ามีโลกนับหมื่นอยู่ภายในลูกบอลกลวงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง1ฟุตและแต่ละโลกก็เป็นหนึ่งในโลกเดียวกันหลังจากการแนะนำของฮงจิงพลังแห่งอวกาศอันแปลกประหลาดก็เล็ดลอดออกมาชั้นนอกสุดเป็นชั้นที่แปลกมีทั้งหมด5ชั้นมันกลายเป็นตัวอ่อนลึกลับสีเหลืองของผู้ปลูกฝังอวกาศน้ำเสียงของแวนแกงรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยมันพร้อมแล้วเมื่อท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์พูดเขาก็หันไปมองที่เชอเฟงอยู่มันคุ้มค่ามันคุ้มค่าจริงๆตามที่คาดไว้ของสมบัติของส่วนหวงเชอเฟงกล่าวด้วยความพึงพอใจซูกงจูวิธีใช้เอมบริโอส่วนหวงจิเป่าฮงจิงมองไปที่เชอเฟงและอธิบายใช้มันอะไรก็ได้ที่คุณต้องการถ้าเป็นไปได้ฉันหวังว่าคุณจะเปิดให้มนุษยชาติทั้งมวลเชอเฟงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าสมบัติลึกลับเช่นนี้สามารถทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์พัฒนาอย่างรวดเร็วเข้าใจแล้วฉันจะเปิดให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดทันทีฮงจิงพยักหน้าอย่างจริงจังในเวลานี้โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้แล่นไปยังพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดที่วุ่นวายแต่ยักษ์ใหญ่ที่วุ่นวายเหล่านี้เมื่อพวกเขาเห็นโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์พวกเขาทั้งหมดถือว่าพวกมันเป็นชนิดเดียวกันซึ่งเป็นประเภทที่อยู่บนจุดสูงสุดของอาณาจักรที่2พฤติกรรมโกลาหลธรรมดาไม่กล้ามายั่วยุพวกเขาเลยในโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เชอเฟงชาอองจูแวนแกงและเซี่ยวจุนยี่รวมตัวกันฉันคิดว่าฉันสามารถปักหลักในทะเล9อาณาจักรได้แต่สุดท้ายฉันก็ไม่คาดคิดว่าจะหนีไปได้เราจะไปไหนต่อซูเฟิงถามซากปรักหักพังของหมื่นอาณาจักรทะเล9อาณาจักรไม่สามารถไปได้และบางพื้นที่ที่มีร่องรอยของ9ตระกูลใหญ่ก็ไม่สามารถไปได้มันจะเป็นการดีที่สุดที่จะหาพื้นที่ที่ซ่อนอยู่ซึ่งมีทรัพยากรมากมายเซียวจุนอิคิดสักพักแล้วพูดในพื้นที่ที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ไม่ควรมีสัญญาณของการจากไปจากตระกูลที่ร่ำรวยแวนแกงกล่าวด้วยริมฝีปากที่โค้งงอเล็กน้อยถ้าเป็นไปได้เราสามารถไปที่พื้นที่สัตว์ร้ายในโลกดั้งเดิมได้ในพื้นที่นั้นโดยทั่วไปไม่มีเอเลี่ยนที่แข็งแกร่งแม้ว่าเผ่าหลักทั้ง9จะมารวมตัวกันเพื่อก่อกวนเผ่าพันธุ์มนุษย์พวกเขาก็จะถูกหยุดโดยสัตว์ประหลาดที่วุ่นวายข้างนอกพระเจ้าตรัสว่าเป็นสถานที่ที่ดีที่จะไปจริงๆแต่ถ้ากลุ่มหลักทั้ง9รวมกันฉันเกรงว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ระดับ2คนหนึ่งเป็นกังวลถ้าอย่างนั้นก็ไปบริเวณที่วุ่นวายของข้อห้ามทั้ง5ไม่หมื่นวิธีถูกจำกัดในพื้นที่ต้องห้ามทั้ง5และการเพาะปลูกตามปกติไม่สามารถดำเนินการได้ไม่ต้องพูดถึงการพัฒนาพระเจ้าสายหัวแล้วกล่าวว่าหลังจากนั้นผู้แข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์หลายคนพูดคุยกันเป็นเวลานานแต่พวกเขาไม่สามารถหาสถานที่ที่สมบูรณ์แบบได้ซู่เฟิงฟังอย่างเงียบๆบนที่นั่งหลักและค่อยๆคำนวณในใจ3วันต่อมาจุดหมายปลายทางสุดท้ายของโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ยังไม่ได้รับการตัดสินและผู้คนที่แข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์จำนวนมากต่างก็มองไปที่เชอเฟงคอมมิวนิสต์ซูโปรดตัดสินใจในเรื่องนี้ด้วยท่านหลอดและว่านกังกล่าวด้วยความเคารพในเมื่อสถานที่ทั้งหมดไม่เหมาะที่จะอยู่เราก็จะท่องไปในโลกเดิมหากก้าวเผ่าไม่มาเราจะพัฒนาด้วยความอุ่นใจเผ่าพันธุ์ทั้ง9รวมกันมาวิ่งตรงสู่โลกดั้งเดิมกันเถอะตอนนี้รูปแบบศักดิ์สิทธิ์หนัก108รูปแบบในโลกดั้งเดิมสามารถช่วยให้โลกดั้งเดิมอพยพหรือกระโดดไปยังสถานที่หนึ่งได้อย่างรวดเร็วดังนั้นทุกคนอย่ากลัวว่าโลกเดิมจะถูกปิดกั้นขณะที่เชอเฟงกำลังพูดโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ย้ายไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของบรรยากาศที่วุ่นวายนี้มีสัตว์ร้ายระดับ2จำนวนมากกว่าโหลที่เดินไปรอบๆโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์พวกเขาทั้งหมดถือว่าต้นกำเนิดของมนุษย์ที่เป็นวงกลมอย่างกระทันหันนี้เป็นหุ้นส่วนว่ายน้ำเป็นครั้งคราวถูโลกเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยร่างกายของเขาในวิหารเผ่าพันธุ์มนุษย์ผู้แข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์ทั้งหมดเชื่อฟังการเตรียมการของเชอเฟงและเริ่มไปยังพื้นที่หลักเพื่อจัดเตรียมจุดอวกาศเพื่อให้เผ่าพันธุ์มนุษย์กระโดดเข้าไปในอวกาศของโลกดั้งเดิมได้สะดวกนอกเหนือจากขอบเขตต้นกำเนิดเชอเฟงอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจในขณะที่เขามองดูสัตว์ประหลาดที่วุ่นวายที่เดินไปมาเสียใจจู่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นข้างหลังเขาน่าเสียดายที่เราไม่สามารถซื้อทรัพยากรจากเผ่าพันธุ์อื่นได้ในอนาคตการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเผ่าพันธุ์มนุษย์ส่วนใหญ่เกิดจากการค้าระหว่างทะเล9อาณาจักรกับเผ่าพันธุ์ใหญ่
พี่ซูตระกูลเทียนจียังสามารถซื้อขายได้ทำไมคุณไม่ลองดูละแวนแกงเข้ามาอยู่ข้างๆเชอเฟง50ล้านเหรียญม่วงหองอเหมิงเชอเฟงเปิดปากของเขาแล้วพูดหมายเลข1คุณหมายความว่าอย่างไรหากคุณต้องการดำเนินการธุรกรรมต่อและปล่อยให้กลุ่มเทียนจีเพิกเฉยต่อธุรกรรมของอีก9กลุ่มหลักกับเผ่าพันธุ์มนุษย์คุณต้องจ่ายเงินให้กับกลุ่มเทียนจี50ล้านเหรียญสีม่วงหองเมงเมื่อเชอเฟงพูดเช่นนี้เขาก็ดุในใจ50ล้านทำให้ตระกูลเทียนจียอมรับว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์มีเอมบริโอส่วนหวงจีเป่าและสามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรกับมันต่อไปได้เมื่อได้ยินหมายเลขนี้แวนแกงก็เงียบไปเช่นกันพี่ซูทำไมเราไม่ซ่อนโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์และออกไปดูนอกถนนบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวโบราณละแวนแกงกล่าวอย่างกระทันหันเพื่อพัฒนาให้ไกลกว่าถนนโบราณแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวเชอเฟงครุ่นคิดใช่ฉันคิดว่ามีคริสตัลประสานงานจำนวนมากในโกดังเราสามารถใช้มันได้ดวงตาของแวนแกงสว่างขึ้นเล็กน้อยและเขาโหยหาโลกที่อยู่เหนือถนนบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวโบราณมาเป็นเวลานานมันเป็นไปไม่ได้จริงๆท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์และฉันจะไปสำรวจถนนก่อนหลังจากที่เราพบเส้นทางที่มั่นคงแล้วพี่เชอคุณสามารถไปที่นั่นได้ไม่เป็นไรคุณไปสำรวจทางก่อนแล้วฉันจะหาวิธีดูว่าฉันสามารถออกจากสถานการณ์ปัจจุบันได้หรือไม่เชอเฟงพยักหน้าและกล่าวว่าในโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์มีทางเข้าเทเลพอร์ตใหม่อยู่ในโถงเทเลพอร์ตทั้งหมดของเมืองนางฟ้าเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่ละเผ่าสามารถฝึกฝนได้เป็นเวลา10ปีทุกๆ100ปีเมื่อมนุษย์อยากรู้อยากเห็นออกมาหลังจากทะลุผ่านคอขวดอาเรเทเลพอร์ตก็อัดแน่นไปด้วยผู้คนทันทีในที่สุดเผ่าพันธุ์มนุษย์จำนวนมากหลั่งไหลเข้าสู่โลกแห่งการเพาะปลูกนี้นอกเหนือจากต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในอาเรเทเลพอร์ตพิเศษเชอเฟงกำลังโบกมือลาท่านอาจารย์แวนแกงหากสถานการณ์ผิดพลาดให้กลับมาทันทีเชอเฟงกล่าวด้วยความไม่เต็มใจท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์และว่านกังได้นำยาศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากที่กลั่นโดยเชอเฟงไปขายนอกถนนโบราณสตารี่สกายและดูว่าพวกเขาจะสามารถสร้างเส้นทางการค้าที่มั่นคงได้หรือไม่นี่คือเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาในครั้งนี้ด้วยการใช้พลังงานดึกดำบรรจำนวนมากอาเรการเคลื่อนย้ายมวลสารทั้งหมดจึงสว่างขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดก็กลายเป็นลำแสงและตรงเข้าไปในความว่างเปล่าเมื่อเห็นการหายตัวไปของหลอดหวานกังเชอเฟงจึงหันหลังกลับและกลับสู่โลกเดิมในเวลานี้อาณาจักรดาวเทียมอันดับ1และอาณาจักรดาวเทียมอันดับ2เริ่มสูบฉีดแรงมาเพื่อดูดซับบรรยากาศที่หนาแน่นของความสับสนวุ่นวายรอบตัวพวกเขาคริสตัลวุ่นวายจำนวนมากถูกส่งไปยังแหล่งพลังงานอาเรขนาดใหญ่ระดับศักดิ์สิทธิ์108เท่าและกลายเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ที่สุดระยะห่างจากโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์แสงหลายร้อยล้านดวงอยู่ห่างออกไป18ผู้ทรงอำนาจชั้นนำของอาณาจักรที่2จากเผ่าพันธุ์หลักทั้ง9เผ่าบินไปสู่ทิศทางของเผ่าพันธุ์มนุษย์ตามการคำนวณเชิงสาเหตุมีโอกาส 75% ที่หองอจิงอซึ่งเป็นมนุษย์ระดับ2ที่แข็งแกร่งอยู่ในโลกมนุษย์ดั้งเดิมมันถูกพบโดยนางฟ้าสื่อสารคนสุดท้ายและตำแหน่งอยู่ในบริเวณนี้แผนที่3มิติขนาดใหญ่ของม่านแสงถูกกางออกครอบคลุมพื้นที่รับแสงนับหมื่นล้านที่อยู่โดยรอบโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่นอกศูนย์กลางทุกคนในเผ่าพันธุ์มนุษย์สามารถตายได้แต่เชอเฟงจะต้องถูกเก็บไว้สายตาของมหาอำนาจตระกูลที่เฟงระดับ2มีความละโมบเล็กน้อยผู้เฒ่าฟีนิกซ์อย่าคิดเรื่องนี้เลยคุณสามารถต่อสู้เพื่อตัวอ่อนสมบัติสูงสุดส่วนห่วงได้แต่นักเล่นแร่แปรธาตุของมนุษย์นั้นจะต้องอยู่ในกลุ่มใหญ่ทั้ง9โรงไฟฟ้าระดับ2ของตระกูลหวางชูกล่าวมหาอำนาจอื่นๆของนายเกรทแคลนก็สะท้อนการตัดสินใจนี้เช่นกันหยุดพูดไร้สาระรีบปิดกั้นพื้นที่ในบริเวณนี้หากโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้รับอนุญาตให้หลบหนีอีกครั้งในครั้งนี้ใบหน้าของเผ่าหลักทั้ง9ของเราในเวลานี้เชอเฟงซึ่งอยู่ในโลกดั้งเดิมจู่ๆก็เกิดความรู้สึกและเงยหน้าขึ้นมองสถานที่แห่งหนึ่งในทะเลแห่งความโกลาหลอสรพิษขาวตัวน้อยเติมพลังให้กับการก่อตัวอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรต้นกำเนิดและเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนไหวอีกครั้งเชอเฟงหรี่ตาลงเล็กน้อยและข้ามเต่าเกราะสีทองที่วางอยู่บนฝ่ามือของเขาเชื่อฟังอาจารย์ร่างของงูสีขาวตัวน้อยปรากฏขึ้นต่อหน้าเชอเฟงหลังจากผ่านไป3ชั่วโมงวงกลมต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็เต็มไปด้วยพลังงานท่านอาจารย์ท่านสามารถกระโดดอวกาศเมื่อใดก็ได้งูเสี่ยวไปรายงานเมื่อเชอเฟงต้องการรอวงการตรวจจับที่ตั้งขึ้นรอบๆก็สว่างขึ้นจากนั้นกองกำลังอวกาศจำนวนหนึ่งก็ผนึกพื้นที่ในบริเวณนั้นไว้ไปกันเถอะซูเฟิงสั่งเมื่อพื้นที่เพิ่มขึ้นโลกเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็หายไปอีกครั้งไม่นานหลังจากที่โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์หายไปเทพเจ้าที่แท้จริงของอาณาจักรที่2ของเผ่าพันธุ์หลักทั้ง9ก็ลงมาและทำลายพื้นที่โดยรอบทั้งหมดปล่อยให้พวกมันหนีไปอีกแล้วชายผู้แข็งแกร่งของตระกูลสกาเล่ฟีนิกซ์กล่าวด้วยสีหน้าเศร้าหมองจงอนุมานพื้นที่ซึ่งโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ตั้งอยู่ต่อไปและสร้างแผนงานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นชายผู้แข็งแกร่งของตระกูลเทียนจิรายงานต่อกลุ่มในพื้นที่ทะเลที่วุ่นวายซึ่งเต็มไปด้วยทวีปดวงดาวทวีปเล็กๆกำลังเข้าใกล้ทวีปขนาดยักษ์อย่างช้าๆทันใดนั้นความวุ่นวายในอวกาศก็ระเบิดขึ้นและอุโมงค์อวกาศขนาดใหญ่สุดท้ายก็เปิดออกในบริเวณนี้โลกดั้งเดิมขนาดมหึมาของเผ่าพันธุ์มนุษย์ค่อยๆโผล่หัวออกมาจากอุโมงค์อวกาศและในที่สุดก็เผยให้เห็นทั้งร่างกายบีบทวีปดวงดาวที่อยู่รอบๆออกให้หมดทั้งเล็กและใหญ่นี่คือที่ไหนร่างของเชอเฟงปรากฏขึ้นนอกโลกดั้งเดิมโดยมองไปที่เหตุการณ์ตรงหน้าเขาด้วยความสงสัยฉันเห็นพื้นที่วุ่นวายโดยรอบซึ่งทั้งหมดถูกครอบครองโดยทวีปดาวขนาดใหญ่และขนาดเล็กหลายแห่งเชอเฟงยืนอยู่นอกอาณาจักรดั้งเดิมมองดูทะเลที่วุ่นวายซึ่งเต็มไปด้วยดวงดาวและทวีปเสี่ยวเฮยมีบันทึกในหนังสือโบราณเกี่ยวกับทะเลโกลาหลบ้างไหมการตรวจสอบและเปรียบเทียบขณะนี้ไม่มีบันทึกที่ตรงกับสถานที่นี้อย่างสมบูรณ์คำตอบของเสี่ยวเฮยทำให้ดวงตาของซูเฟิงมีความสุขเรียกคนที่แข็งแกร่งสักสองสามคนที่เก่งในการซ่อนตัวมาซูเฟิงสั่งหลังจากผ่านไป3ลมหายใจผู้เชี่ยวชาญมนุษย์ระดับ2 5คนก็ปรากฏตัวต่อหน้าเชอเฟง
พบอาจารย์ซูมนุษย์ระดับ2ทั้ง5คนทำความเคารพตรวจสอบพื้นที่บรรทุกแสง30ล้านเพื่อดูว่ามีร่องรอยของกิจกรรมของ9กลุ่มใหญ่หรือไม่ตามที่สั่งครับผู้เชี่ยวชาญระดับ2ทั้ง5คนหายตัวไปและเชอเฟงเริ่มตรวจสอบร่องรอยอวกาศที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการเคลื่อนย้ายมวลสารในโลกดั้งเดิมสถานที่แห่งนี้ควรจะยังคงอยู่ในบริเวณทะเลที่วุ่นวายแห่งนี้มันเป็นเพียงสถานที่นี้ซูเฟิงใช้อารีเทเลพอร์ตขนาดใหญ่ที่เทเลพอร์ตโลกดั้งเดิมทั้งหมดเพื่อรับรู้พิกัดอวกาศที่เหลืออยู่ในทะเลที่วุ่นวายเป็นผลให้สามารถสัมผัสได้ทั้งหมดแต่ทั้งหมดนั้นคลุมเครืออย่างยิ่งและการเหนี่ยวนำไม่ต่อเนื่องเมื่อเชอเฟงต้องการใช้ประสาทสัมผัสเหล่านี้เพื่อตรวจสอบตำแหน่งเฉพาะของเขาเสียงกลไกที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลเทียนจิดังขึ้นในหูของเชอเฟงมอบเอมบริโอส่วนห่วงจิตเป่าครอบครัวของเราสามารถมีวิธีที่จะดึงมันออกจากร่างกายของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแกร่งได้อย่างสมบูรณ์และมันจะไม่เป็นอันตรายต่อจิตวิญญาณที่แท้จริงในเวลานั้นจะมีการมอบเหรียญสีม่วงหองอเหมิงอีก10ล้านเหรียญให้กับผู้แข็งแกร่งเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของเผ่าพันธุ์มนุษย์เมื่อได้ยินเสียงนี้เชอเฟงก็ผงะและเงยหน้าขึ้นมองบริเวณทะเลที่วุ่นวายในส่วนลึกคุณหาฉันเจอได้อย่างไรการส่งข้อมูลอย่างมีสาเหตุผ่านแม่น้ำอันยาวนานแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะระบุตำแหน่งของคุณที่นี่ส่วนหวงเป็นตัวอ่อนที่มีค่าที่สุดและเผ่าพันธุ์มนุษย์จะเป็นศัตรูสาธารณะของตระกูลหลักทั้ง9หากมีเวลาสักวันหนึ่งส่งมอบมันให้และในอนาคตเมื่อเผ่าพันธุ์มนุษย์เพิ่มขึ้นตัวอ่อนสมบัติส่วนหวงนี้สามารถส่งคืนได้เสียงที่ช่างกลและไม่แยแสซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงอันโหดร้ายและตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดทำให้เชอเฟงรู้สึกถึงวิกฤตทางเชื้อชาติและความเหงาในทันใดดูเหมือนว่าคุณได้ศึกษาอารมณ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราอย่างลึกซึ้งมากแต่การวิจัยประเภทนี้หยุดอยู่เพียงผิวเผินเท่านั้นตัวอ่อนของสมบัติสูงสุดส่วนห่วงได้ตกอยู่ในมือของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราแล้วไม่สำคัญว่าคุณจะอ่อนแอหรือแข็งแกร่งมันน่าละอายเกินกว่าจะมอบสิ่งที่คุณได้รับให้กับคุณซู่เฟิงกล่าวว่าโมเมนตัมของร่างกายของเขาเพิ่มขึ้นและเขาได้ข้ามจากอาณาจักรของจักรพรรดิอมตะไปยังอาณาจักรของจักรพรรดิอมตะโดยตรงตัดการเชื่อมต่อเชิงสาเหตุจากแม่น้ำแห่งการเวลาอันยาวนานและเสียงของตระกูลเทียนจีหายไปหลังจากทำทั้งหมดนี้อาณาจักรก็ตกลงสู่อาณาจักรนางฟ้าในเวลานี้ร่างของหองอจิงอปรากฏขึ้นไม่ไกลจากซู่เฟิงฉันได้มอบเอมบริโอส่วนหวงที่เป่าให้กับเสี่ยวเฮยเพื่อทำการผ่าตัดขอบคุณท่านเชยที่ปกป้องฉันต่อหน้าเก้ากลุ่มผู้ยิ่งใหญ่หองอจิงอพูดในสิ่งที่เขาอยากพูดในใจมาโดยตลอดฉันจะปกป้องสมาชิกของกลุ่มและทรยศต่อกลุ่มเดียวกันเพื่อผลประโยชน์บางอย่างฉันทำสิ่งนี้ไม่ได้และไม่มีเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแกร่งคนใดสามารถทำได้เอมบริโอส่วนหวงจือเป่าคนนี้เจ้าจับมันอย่างระมัดระวังในอนาคตฉันจะหาวิธีขอให้ช่างฝีมือระดับเทพเปลี่ยนมันให้เป็นสมบัติที่แท้จริงซูเฟิงกล่าวหองอจิงอพยักหน้าจากนั้นหยิบการ์ดคริสตัลออกมาแล้วมอบให้ซูเฟิงสวีกงจูนี่คือกุญแจสู่พื้นที่แกนกลางของลูกบอลกลวงหลังจากเข้ามาแล้วมันเป็นโลกแห่งการฝึกฝนเล็กว่านดาวเกิดและเติบโตในโลกใบเล็กนั้นและในที่สุดก็ตายและกลายเป็นความว่างเปล่าการปลูกฝังในโลกใบเล็กนี้ด้วยการเร่งความเร็วของเวลา1ปีสามารถคงอยู่ได้ยาวนานถึง 100,000 ปีของการทำงานหนักอาจารย์เชอสามารถสัมผัสกับผลประโยชน์ได้มากขึ้นด้วยตัวเองฟังการแนะนำการ์ดคริสตัลที่เชอเฟงยอมรับมันบังเอิญว่ามีบางสิ่งที่ต้องศึกษาฉันง่วงนอนจริงๆมีคนส่งหมอนมาให้เชอเฟงกล่าวอย่างมีความสุขเมื่อมองดูการ์ดคริสตัลในมือของเขาอาจารย์เชอใช้มันให้ถูกใจหลังจากที่การฝึกฝนของคุณอยู่ในระดับสูงแล้วเท่านั้นคุณจึงจะอวยพรเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดได้หองอจิงอกล่าวด้วยความเคารพกระจกสีแดงถอยกลับและเชอเฟงผู้อยากรู้อยากเห็นได้พาเซียวจินเข้าสู่โลกใบเล็กโดยตรงที่ซึ่งตัวอ่อนเอ็กวนฮวงจีเป่าเป็นแกนหลักที่สุดทันทีที่พวกเขาเข้าไปเชอเฟงและเต่ากระทองก็เห็นเหตุการณ์ที่โลกถูกทำลายและทุกวิถีทางพังทลายหลังจากนั้นไม่นานโลกเล็กๆใบนี้ก็กลายเป็นความว่างเปล่าแต่ในพื้นที่ว่างเปล่าและมืดมนนั้นกลับมีพลังประหลาดอีกประการหนึ่งที่ก่อพลังเปิดท้องฟ้าด้วยการแพร่กระจายของคลื่นประหลาดความโกลาหลก็ถือกำเนิดขึ้นในความว่างเปล่าและความมืดมิดและโลกแห่งชีวิตที่สดใสก็ถือกำเนิดขึ้นจากความโกลาหลเชอเฟงและเต่าเกราะทองเฝ้าดูฉากนี้อย่างตกตะลึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฉันเพิ่งเห็นว่ามีเต่าหมื่นคนเกิดขึ้นปะทะกันทำลายล้างกันและทวีคูณฉากเต่าใหม่ความรู้สึกแปลกๆนี้ปลุกพลังของเลือดในเต่าเกราะทองซูเฟิงรู้สึกว่าพลังทำลายล้างอันไม่มีที่สิ้นสุดกำลังเกิดขึ้นอยู่ในเต่าเกราะทองแต่ภายในพลังทำลายล้างนี้มีร่องรอยของชีวิตใหม่แพร่กระจายด้วยความเร็วที่ช้ามากเส้นทางแห่งการทำลายล้างต่างๆปะปนกับร่องรอยของชีวิตปะทะกันในร่างของเต่าเกราะทองและก่อกำเนิดกันและกันพร้อมกับฉากการกำเนิดของสวรรค์และโลกคนหนึ่งคนและเต่าหนึ่งตัวล้วนเข้าสู่สภาวะตรัสรู้พลังแห่งการเวลาโดยมีเชอเฟงอยู่ข้างๆโลกใบเล็กนี้ค่อยๆเร่งความเร็วขึ้นอย่างช้าๆฉันไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนเชอเฟงกลับมามีสติสัมปชัญญะอีกครั้งและค้นพบอย่างน่าอัศจรรย์ว่าความแข็งแกร่งของเขาเองในอาณาจักรอมตะอมตะนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากและเขาได้ก้าวเข้าสู่ระดับกลางของอมตะจักรพรรดิแล้วฉันไม่ได้คาดหวังว่าฉันจะยังมีความศักดิ์สิทธิ์ในการฝึกฝนลัทธิเต๋าซู่เฟิงมองดูโลกเล็กๆนี้อีกครั้งและพบว่าด้านนี้ได้ผ่านระยะตั้งไข่ไปแล้วและเริ่มแพร่พันธุ์อย่างช้าๆเมื่อมองดูกิซี่ที่อยู่ข้างๆเขาอีกครั้งเขายังคงดื่มด่ำกับการตรัสรู้เชอเฟงออกจากโลกหลักของลูกบอลกลวงเสี่ยวเฮยตอนนี้ฉันรู้แจ้งในโลกใบเล็กนี้มากี่ปีแล้วในปี1300เวลาภายนอกเร่งเร็วขึ้นและโลกภายนอกผ่านไปเพียง10วัน1300ปีนั่นเป็นเวลาที่ยาวนานยังไงก็ตามมีข่าวกลับมาจากมนุษย์ที่แข็งแกร่งเหล่านั้นที่ออกไปตรวจจับบ้างไหมซู่เฟิงถามม่านแสงหลายบานปรากฏขึ้นต่อหน้าเชอเฟงซึ่งทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่ส่งกลับมาโดยมหาอำนาจระดับ2ทั้ง5
มีชนเผ่าพื้นเมืองเล็กๆเพียงไม่กี่คนที่เพาะพันธุ์โดยทวีปดวงดาวและไม่มีร่องรอยของเชื้อชาติจากต่างประเทศเชอเฟงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยจากข้อมูลข้างต้นทวีปดาวยักษ์บางทวีปมีทรัพยากรมากมายมหาศาลและทวีปดึกดำบรรพ์ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตพื้นเมืองถือกำเนิดล้วนแต่อยู่ในสภาพที่ยังไม่พัฒนาเมื่อดูข่าวเหล่านี้ร่างของเชอเฟงก็ปรากฏขึ้นนอกโลกดั้งเดิมโดยมองไปที่ทวีปยักษ์ที่ชัดเจนอย่างยิ่งในระยะไกลจากการคำนวณของเชอเฟงพื้นที่ของทวีปยักษ์เหล่านั้นที่รวมเข้าด้วยกันนั้นไม่เล็กไปกว่าโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เสี่ยวเฮยส่งข้อความถึงมนุษย์ระดับ2ที่แข็งแกร่งเหล่านั้นที่กำลังตรวจจับและขยายระยะการตรวจจับไปยังพื้นที่พบพาแสงนับหมื่นล้านหากไม่มีร่องรอยของก้าวเผ่าหลักเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราก็จะเริ่มอย่างรากที่นี่เสียงของเชอเฟงตื่นเต้นเล็กน้อยหากที่ดินผืนนี้เป็นสถานที่ซ่อนเร้นที่ยังไม่ได้สำรวจในทะเลแห่งความโกลาหลเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็จะทำเงินได้มากมายตราบใดที่มีทรัพยากรเพียงพอความแข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในอนาคตจะเหนือกว่าเผ่าพันธุ์หลักทั้ง9อย่างแน่นอนตามคำสั่งเสี่ยวเฮยได้ตอบกลับนอกเหนือจากถนนโบราณในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวด้วยพลังแห่งอวกาศโฮลี่มาสเตอร์วานแกงก็ปรากฏตัวขึ้นในความสับสนวุ่นวายทันทีที่พวกเขาทั้งสองออกมาพวกเขาทั้งหมดก็ขมวดคิ้วหลังจากสัมผัสได้ถึงทะเลที่วุ่นวายรอบตัวพวกเขาทะเลแห่งความโกลาหลเหนือถนนโบราณแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวการปราบปรามความโกลาหลนั้นโหดเหี้ยมเกินไปที่นี่ในการต่อสู้เคออสซีสามารถใช้ความแข็งแกร่งของเขาได้มากที่สุด 70% นอกจากนี้ยังมีความแข็งแกร่งเชิงพื้นที่นี้ซึ่งไม่สามารถถูกทำลายโดยผู้มีอำนาจระดับจักรพรรดิอมตะทั่วไปแวนแกงกล่าวโดยเหยียดนิ้วออกเพื่อชี้ไปที่ความว่างเปล่าและด้วยแรงเล็กน้อยพื้นที่โดยรอบก็เริ่มแตกสลายพลังที่เขาใช้เกินระดับของจักรพรรดิอมตะนี่เป็นเรื่องปกติทะเลแห่งความโกลาหลที่เราอยู่แต่เดิมนั้นเป็นกระแสน้ำที่สม่ำเสมอเมื่อเรามาที่นี่แล้วเราก็ได้เข้าสู่ทะเลปั่นป่วนอย่างเป็นทางการแล้วพระศาสดาทรงเรียกเรือวิญญาณโดยธรรมชาติออกมาหลังจากที่ทั้งสองทำเครื่องหมายสถานที่แล้วพวกเขาก็ขึ้นเรือวิญญาณและบินไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่งไม่นานหลังจากการเดินทางแสงที่เจิดจ้ามากก็ส่องมาจากส่วนลึกของทะเลที่วุ่นวายราวกับรุ่งอรุณของดวงอาทิตย์ชะอองจูและแวนแกงตกตะลึงฉันเห็นเพียงหนึ่งเดียวยาวนับหมื่นไมล์เหมือนมังกรยักษ์แสงศักดิ์สิทธิ์ที่เล็ดลอดออกมาจากร่างกายทั้งหมดบินออกมาจากส่วนลึกของทะเลที่วุ่นวายและระเบิดเข้าไปในอุโมงค์อวกาศตอนนี้ทั้งสองรู้สึกถึงการบีบบังคับที่รุนแรงและใช้เวลานานกว่าพวกเขาจะฟื้นตัวอสูรศักดิ์สิทธิ์3อาณาจักรเมื่อทั้งสองประหลาดใจการบังคับอันไกลโพ้นจากทั้ง3อาณาจักรก็ลงมายังพวกเขาราวกับว่าเวลาหยุดนิ่งและพวกเขาทั้งสองไม่สามารถเคลื่อนไหวอะไรได้นอกจากความคิดของพวกเขาชายหน้าตาหล่อเหลาที่มีดวงตาเป็นแนวตั้งในคิ้วของเขาปรากฏตัวต่อหน้าทั้งสองคนนี่คืออาณาเขตของโฮลี่ไอคลันอะไรคือความตั้งใจของคุณ2คนที่จะเก่งที่นี่ชายคนนั้นพูดพร้อมกับมองไปที่โฮลี่มาสเตอร์แวนแกงด้วยความอยากรู้อยากเห็นมันเหมือนกับมีสัตว์น้อยน่ารัก2ตัววิ่งเข้ามาในบ้านของฉันผู้อาวุโสฉันไม่รู้ว่าข่าวลือแบบสุ่มถูกส่งมาที่นี่ที่ไหนฉันเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่บุกรุกดินแดนอันสูงส่งและเรายินดีที่จะชดเชยท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ผู้ฟื้นความสามารถในการพูดได้รีบพูดเมื่อได้ยินสิ่งนี้ชาย3ตาก็มองชะอองจูและแวนแกงขึ้นและลงเธอน่าจะออกมาจากทะเลอันวุ่นวายเล็กๆน้อยๆที่ถูกปิดเหล่านั้นแล้วทุกๆ 2-3 ยุคมักจะมี1หรือ2ยุคที่แตกหักอย่างบุ๋ยมอบ่ามอเสมอภายใต้สถานการณ์ปกติฉันจะฆ่าคนที่ไม่ชอบมันโดยตรงแต่คุณ2คนมีความสูงพอๆกับฉันและเส้นทางที่คุณปลูกไว้ก็ค่อนข้างสดใสอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์หวั่นกังและทั้ง2คนถอนหายใจด้วยความโล่งอกอย่างเงียบๆเมื่อได้ยินสิ่งนี้ดังนั้นคุณทั้งคู่1ในคุณจะจ่าย1ล้านเหรียญสีม่วงหองอเหมิงจากนั้นคุณก็ออกไปได้ชาย3ตายิ้มเล็กน้อย1ล้านเหรียญม่วงหองอเหมิงผู้อาวุโสมีมากเกินไปเราคิดไม่ออกว่าต้องทำอย่างไรพูดง่ายๆว่ารับใช้ครอบครัวของเราเป็นเวลาหมื่นปีหาเหรียญสีม่วงหองอเหมิงเหล่านี้ให้เพียงพอและคืนอิสรภาพของคุณหลังจากที่ชาย3ตาพูดจบโซ่ตรวนที่มองไม่เห็น2อันก็ล็อกวิญญาณที่แท้จริงของทั้ง2ไว้จากระดับสาเหตุผู้อาวุโสเราจะปล่อยเราไปได้ไหมถ้าเราให้ฮองเมงซิกอยพระศาสดาทรงคิดอยู่ครู่หนึ่งดังนั้นเขาจึงพร้อมที่จะยอมรับความพ่ายแพ้และรับฮองเมงซิกอยแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้มีอะไรมากมายนักแต่ยาวิเศษที่เชอเฟงกลั่นกรองสามารถชดเชยเหรียญม่วงดึกดำบรรพ์ได้มันสายเกินไปแล้วโซ่ตรวนแห่งเหตุและผลของครอบครัวเราถูกล็อกไว้และไม่สามารถจะตรวจออกได้ภายใน 1,000 ปีผ่อนคลายและฟังการเตรียมการของฉันสหัสวัตจะผ่านไปในไม่ช้าชาย3ตายิ้มและเปิดอุโมงค์อวกาศในทะเลแห่งความโกลาหลโดยโยนทั้ง2คนลงไปหลังจากเสร็จสิ้นทั้งหมดนี้ชาย3ตาก็มองไปที่ทิศทางที่มังกรเปล่งแสงศักดิ์สิทธิ์ออกไปเมื่อสักครู่นี้ฉันไม่รู้ว่าการหักเงินของเจ้าสารเลวเท่านั้นถูกต้องหรือไม่โอกาสของฉันมีได้เฉพาะในบริเวณนี้เท่านั้นนอกเหนือจากต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้ววิหารยังตั้งกระงานอยู่ในทะเลแห่งความโกลาหลในวิหารเชอเฟงมองเห็นผู้มีอำนาจระดับ2ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้ง5ที่กลับมาคอมมิวนิสต์เชอดินแดนนี้เป็นดินแดนสมบัติที่ยังไม่ได้สำรวจอย่างสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยของตระกูลหลักทั้ง9หรือแม้แต่ร่องรอยของตระกูลต่างชาติอื่นๆที่เข้ามาชี้ฉียนกล่าวอย่างตื่นเต้นถ้าโลกเดิมของเราสามารถรักษาเสถียรภาพและอย่างรากลงที่นี่ได้มันก็จะเป็นสถานที่ที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นปล่อยให้โลกดั้งเดิมอย่างรากที่นี่และเริ่มพัฒนาอย่างรอบด้านเชอเฟงโบกมือของเขาตามคำสั่งของเชอเฟงกองกำลังต่างๆของเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มขยายและรวบรวมทรัพยากรในทวีปขนาดยักษ์ที่ใกล้กับโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์มากที่สุดไทเชอร์กิลินลงมาบนทวีปนี้โดยมีวิหารอยู่บนหลังของเขาทันทีที่เขาผ่านบรรยากาศสนามพลังของแผ่นดินใหญ่เชอเฟงก็รู้สึกถึงพลังดั้งเดิมของดาวที่เทียบได้กับโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์
บนถนนสายหลักยังมีความมีชีวิตชีวาอยู่จากความสูงหลายพันไมล์คุณสามารถมองเห็นชนเผ่าชาติพันธุ์ดึกดำบรรพ์ได้ชัดเจนที่สุดหลายเผ่าทวีปขนาดยักษ์นี้มีขนาดเกือบเท่ากับ 30% ของขนาดของโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์หากใช้มันอย่างเต็มที่เผ่าพันธุ์มนุษย์จะมีจักรพรรดิอมตะอีกกลุ่มหนึ่งอย่างแน่นอนเชอเฟงมองไปที่ร่องรอยดั้งเดิมและยังไม่ได้รับการพัฒนาด้านล่างและไม่สามารถหยุดรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาได้ในขณะนี้นอกสนามพลังของดาวผู้ยิ่งใหญ่ของทวีปนี้กองเรือวิญญาณนับหมื่นลำกำลังเข้าสู่ทวีปขนาดยักษ์นี้อย่างช้าๆในเวลานี้ในชนเผ่ายักษ์ที่มีดวงวิญญาณนับล้านชายชราผมขาวจากเชื้อชาติอื่นถือคาถาอยู่ในมือและมีอักษรรูนแข็งอยู่บนหลังเขามองขึ้นไปบนฟ้าด้วยความกลัวในดวงตาของเขาต่อมาเขาได้เห็นชะตากรรมของเผ่าพันธุ์ของเขาเองในอนาคตดาแมนทำไมคุณถึงขอให้ฉันมาชายจากเชื้อชาติอื่นที่เปล่งรัศมีระดับต้าหลัวและร่างกายที่แข็งแกร่งของเขาก็เปล่งรัศมีที่ครอบงำเรียกสมาชิกเผ่าทั้งหมดมารวบรวมและเตรียมพร้อมสำหรับการมาถึงของเผ่าของพระเจ้าชายชราผมขาวพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเทากลุ่มของพระเจ้าแล้วถ้ามันเกิดขึ้นมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าดามานคุณต้องเชื่อใจฉันไม่ช้าก็เร็วฉันจะปกครองทั้งทวีปเมื่อได้ยินเช่นนี้ชายชราก็สายหัวอย่างช่วยไม่ได้เรียกคนในตระกูลมารวมตัวกันฉันเห็นอนาคตของการต่อต้านของกลุ่มเราความแข็งแกร่งของคุณไม่ได้ทำให้คุณเรียกตัวเองว่าเป็นทาสได้เรียกสมาชิกเผ่าทั้งหมดมาทักทายกลุ่มของพระเจ้าด้วยท่าทีที่ถ่อมตัวที่สุดตราบใดที่พวกเขารู้สึกว่าครอบครัวของฉันเชื่อฟังและยังมีประโยชน์อยู่บ้างเราก็จะสามารถเอาชีวิตรอดจากหายนะครั้งนี้ได้ขณะที่ชายชรากำลังพูดคุยกับชายคนนั้นสัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์อันยิ่งใหญ่ก็ลงมาที่เมืองหลักของชนเผ่าทันทีในเวลาเพียงชั่วพริบตาเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนทั้งหมดในเผ่าก็ล้มลงกับพื้นเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนทั้งหมดแสดงความหวาดกลัวเสียงหนุ่มดังขึ้นเหนือเผ่าฉันกังวลว่าจะไม่มีแรงงานทำเหมืองหัวหน้าเผ่านี้ออกมาหาฉันด้วยน้ำเสียงที่อ่อนเยาว์ชายผู้มีอำนาจเหนือกว่าเพิ่งออกมาจากห้องด้วยความรู้สึกสูญเสียเล็กน้อยเจียคุณผู้เฒ่าแห่งตระกูลเปยอเจียแสดงความเคารพต่อตระกูลชายเชื้อชาติต่างถิ่นมอบของขวัญอันทรงเกียรติที่สุดแก่กลุ่มของเขาห่างออกไป30 ล้านไมล์ทางตะวันออกมีเหมืองคริสตัลทองคำคุณพาคนของคุณไปขุดมันกำหนดเวลาคือ10 ปีหากไม่ได้ขุดเหมืองภายในเวลาที่กำหนดทั้งครอบครัวจะถูกกำจัดออกไปเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแกร่งที่ยืนอยู่เหนือเผ่าเหยียดนิ้วของเขาออกและชี้ไปที่ลำแสงซึ่งเข้าสู่ร่างของหัวหน้าเผ่าชายคนนั้นเพียงรู้สึกถึงพลังงานที่มองไม่เห็นซึ่งล็อกติดวิญญาณและร่างกายของเขาไว้หลังจากเสร็จสิ้นทั้งหมดนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแกร่งเหนือเผ่าก็หันหลังกลับและบินไปยังเผ่าถัดไปชิ้นส่วนของทวีปดวงดาวนี้มีขนาดใหญ่มากและชิ้นเล็กๆก็เพียงพอให้เซียนเหมินชาวเฮติของเราขุดได้เป็นเวลาหมื่นปีตราบใดที่สามารถรวบรวมรากวิญญาณโดยกำเนิดและยาเวทมนต์ได้เพียงพอนิกายก็สามารถมีผู้แข็งแกร่งระดับที่2อีกคนได้ดวงตาของผู้แข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์ลุกเป็นไฟเมื่อเขาพูดสิ่งนี้เขาเคยเป็นเพียงแค่นางฟ้าตัวน้อยที่โปร่งใสจากชาวเฮติเซียนเหมินที่ไม่มีความหวังที่จะก้าวไปสู่จักรพรรดินางฟ้าเม็ดยาดาวเศษของจักรพรรดิทั้ง3 เม็ดส่งเขาไปยังอาณาจักรของจักรพรรดิอมตะซึ่งเขาเป็นหนี้ที่เขาไม่สามารถชำระได้เป็นเวลาหลายแสนปีแม้ว่าจะไม่มีกำหนดชำระคืนสำหรับหนี้แต่เขาไม่กล้าละเลยหนี้เพราะกลัวว่าการชำระคืนจะล่าช้าและทำให้การสมัครของฮองเมงวันดาวเฉิงดันล่าช้าหลังจากที่6ชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่โดยรอบหมดสิ้นไปแล้วเหมืองเวทมนต์ยาวิเศษรากจิตวิญญาณโดยกำเนิดและสิ่งต่างๆจากสวรรค์และโลกในบริเวณนี้สามารถขุดได้ภายใน 1,000 ปีขณะที่ความคิดของจักรพรรดิผู้เป็นอมตะของมนุษย์แยกออกพื้นดินเบื้องล่างก็สั่นสะเทือนทันทีจู่ๆงูยักษ์สีดำยักษ์ที่อยู่ห่างออกไปหลายพันไมล์ก็โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินปากใหญ่ราวกับเหวกลืนจักรพรรดิอมตะของมนุษย์โดยตรงหลังจากที่งูยักษ์กลืนจักรพรรดิอมตะที่เป็นมนุษย์มันก็ลอยอยู่เหนือพื้นด้วยสายตาที่พึงพอใจเขาไม่ได้กินเหยื่อคุณภาพสูงเช่นนี้มาเป็นเวลานานแล้วเมื่อรู้สึกถึงพลังอันบริสุทธิ์ของดาวในร่างกายงูยักษ์จึงตัดสินใจว่าหากพบเหยื่อเช่นนี้ในอนาคตมันจะต้องถูกกักขังและกินอย่างช้าๆเช่นเดียวกับที่งูยักษ์กำลังจินตนาการถึงชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตพลังดั้งเดิมของเส้นทางนับไม่ถ้วนก็เริ่มรวมตัวกันจากนั้นจึงรวมวิธีการต่อสู้ที่มีขนาดเท่ากับงูยักษ์งูขาวตัวน้อยกำลังควบคุมวิธีการต่อสู้ด้วยสายตาสนใจเห็นได้ชัดว่าทวีปของทุกฝ่ายไม่สามารถเพาะพันธุ์สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ระดับ2ได้สันนิษฐานว่าจะต้องมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายในความทรงจำของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ตัวนี้ร่างการต่อสู้ขนาดใหญ่เหยียดมือออกและจับงูยักษ์ได้โดยตรง7 นิ้วภายใต้แรงกดดันมหาศาลของวิธีการต่อสู้งูยักษ์ที่ดูสบายใจเมื่อกี้นี้จู่ๆก็แสดงความกลัวในดวงตาของมันร่างใหญ่ดิ้นรนอย่างหนักแต่ก็ยังไม่สามารถหนีจากฝ่ามือของร่างการต่อสู้ได้อย่าขยับนะเด็กน้อยหลังจากกินจักรพรรดิอมตะของเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วก็เป็นโชคดีของคุณที่คุณจะตายอย่างปลอดภัยในมือของฉันแบทเทิลมาสเตอร์ค่อยๆเปิดปากของเขาและยัดงูยักษ์เข้าไปในปากของเขาทีละน้อยในส่วนของวิธีการต่อสู้พลังอันทรงพลังจำนวนนับไม่ถ้วนกำลังฉีกกลางของงูยักษ์วิญญาณและร่างกายถูกฉีกออกจากกันทีละน้อยในเวลานี้แม่น้ำแห่งการเวลาเสมือนจริงปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าจักรพรรดิอมตะที่เป็นมนุษย์ได้เดินออกจากแม่น้ำอันยาวไกลแห่งการเวลาเมื่อครู่นี้ในตอนแรกเขามองไปรอบๆด้วยความงุนงงและหลังจากฟื้นสติแล้วเขาก็ทำความเคารพต่อทิศทางการต่อสู้ขอบคุณเจิ้นหลิงที่ช่วยฉันไว้เอาเลยทุกสิ่งที่สามารถคุกคามคุณในทวีปนี้ได้ถูกทำลายไปแล้ววิธีการต่อสู้จะหายไปหลังจากพูดอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ลานตระกูลเชอเฟงกำลังรับประทานหม้อไฟกับครอบครัวที่สวนหลังบ้านคุณพ่อคุณแม่ในที่สุดคุณก็พร้อมที่จะกลับมาแล้วเครื่องหมายตัวนอน
ไม่อย่างนั้นฉันคงคิดว่าพวกคุณลืมไปแล้วว่าคุณมีพี่ชายเชอเฟ้งมีสีหน้าไม่พอใจมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคุณต้องตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมากในฐานะเจ้าของร่วมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เพราะฉะนั้นแม่กับแม่จึงมาที่นี่เพื่อพบเจ้าลูกของคุณมีความสามารถมากและแม่ของคุณและฉันก็ไม่สามารถช่วยคุณกับชะตากรรมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้สิ่งเดียวที่ฉันทำได้คือรบกวนคุณให้น้อยลงซูเทียนหยิบแก้วขึ้นมาแล้วดื่มไวน์ที่เจ้าของร่วมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เทด้วยสีหน้ามึนเมาขอไวน์นี้ให้ฉัน100ขวดหลังอาหารระหว่างการอำลาของเชอเฟงเชอเทียนและสุยุนน่วนยังคงเดินทางต่อไปทั่วอาณาเขตของเผ่าพันธุ์มนุษย์เมื่อนึกถึงวิธีที่พ่อแม่ของเขาดูผ่อนคลายและปราศจากความกังวลซูเฟิงก๊อดไม่ได้ที่จะยิ้มอันอบอุ่นที่มุมปากของเขาถ้าฉันเป็นตัวเอกในนิยายธรรมดาสถานการณ์นี้ควรจะเป็นตอนจบน่าเสียดายที่ศัตรูแข็งแกร่งเกินไปและโลกนี้ก็แข็งแกร่งเช่นกันเครื่องหมายตัวนอนนอกอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์กองยานเหล่านั้นที่ออกไปขุดทวีปดวงดาวก็เริ่มกลับมาทีละคนกองเรือระดับสมบัติโดยกำเนิดที่แข็งแกร่งที่สุดกลับมาพร้อมสัมภาระเต็มพิกัดหลังจากขุดทวีปดวงดาวขนาดใหญ่หลายแห่งซิงหลูเซียนหอยู่นี่คือแดนสวรรค์แห่งใหม่ที่ขยายตัวโดยการดูดซับต้นกำเนิดต่างๆหลังจากโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์มาถึงทะเลที่วุ่นวายแห่งนี้แดนสวรรค์แห่งนี้ถูกใช้เป็นพิเศษเพื่อจัดเก็บและถ่ายโอนทรัพยากรของทวีปดวงดาวแกนกลางของเซียนยูคือลานจอดเรือนางฟ้าขนาดยักษ์ที่มีความยาวและความกว้าง50ล้านไมล์บนจัตุรัสมีการสร้างเทเลพอร์ตและพื้นที่ขนาดเล็กจำนวนนับไม่ถ้วนถูกสร้างขึ้นอย่างหนาแน่นซึ่งใช้ในการส่งวัสดุล้ำค่าระดับลิงเปาผู้ที่อยู่ต่ำกว่าระดับลิงเปาควรจัดเก็บและกำจัดทิ้งในพื้นที่จักรพรรดิอมตะที่จัดการสถานที่แห่งนี้อย่างระมัดระวังร่วมกับเชอเฟงซูคอมมิวนิสต์ตามขนาดการเดินทางด้วยยานพาหนะในปัจจุบันพื้นที่นี้จะเพียงพอสำหรับอีก300ปีข้างหน้าหลังจากที่กองเรือวิญญาณรวบรวมทรัพยากรเกินขีดจำกัดด้านบนของพื้นที่นี้จะมีการสร้างเรือนางฟ้าขนาดเดียวกันอีก2ลำถัดจากนั้นกองเรือบนท้องฟ้าที่กลับมาหลังจากรวบรวมทรัพยากรได้ค่อยๆลงจอดในพื้นที่จอดเทียบท่าพิเศษหลังจากที่กองเรือจอดเทียบท่าแล้วระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตรก็ถูกยึดครองจนเต็มจากนั้นบุคลากรคัดแยกทรัพยากรที่ได้เตรียมไว้ด้านข้างก็เริ่มเททรัพยากรจากคลังอวกาศไปยังคลังสินค้าอื่นอย่างรวดเร็ว2ชั่วโมงต่อมาหลังจากที่ทรัพยากรทั้งหมดถูกขนส่งแล้วกองเรือก็ออกเดินทางและบินเข้าสู่ทะเลแห่งความโกลาหลอีกครั้งกองยานจำนวนมากลงจอดและบินขึ้นในระยะไกลขณะที่เชอเฟงกำลังหมกมุ่นอยู่กับการดูเสียงของเซี่ยวไฮก็ดังขึ้นท่านอาจารย์ฉันได้รวบรวมดอกไม้ไนโรโดยกำเนิดมา3ดอกแล้วกองเรืออีกลำรายงานว่าพวกเขาพบทะเลสาบพันเต่าหยุนหลิงในทวีปดวงดาวขนาดเล็กเซียนเชียนเนลูโอหัวดวงตาของเชอเฟงแสดงความประหลาดใจเมื่อเร็วๆนี้จักรพรรดิอมตะของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้ง3ได้มาถึงสภาวะสูงสุดแล้วและพวกเขาก็เหลือเพียงก้าวเดียวเท่านั้นที่จะก้าวเข้าสู่สถานะที่2หากสิ่งนี้เกิดขึ้นในอดีตเชอเฟงจะซื้อวัสดุของยาเม็ดศักดิ์สิทธิ์แห่งกระจกแตกของจักรพรรดิอมตะผ่านทาง9กลุ่มผู้ยิ่งใหญ่และปรับแต่งยาเม็ดศักดิ์สิทธิ์แห่งการทำลายอาณาจักรโดยตรงเพื่อให้จักรพรรดิอมตะเหล่านั้นสามารถก้าวไปสู่อาณาจักรที่2ได้หลังจากรับประทานอาหารมันตอนนี้เนื่องจากข้อพิพาทกับเผ่าใหญ่ทั้ง9เนื่องจากตัวอ่อนซุนหวงจีเป่าฉันจึงสามารถรวบรวมวัสดุได้ด้วยตัวเองเท่านั้นสำหรับยาเม็ดกระจกแตกของจักรพรรดิอมตะหนึ่งในยาหลักที่สำคัญที่สุดคือเลบัวหัวดอกไม้ไนโรโดยกำเนิด3ดอกเก็บไว้1ดอกเพื่อหาทางขยายพันธุ์อีก2ดอกสามารถนำมาใช้เพื่อปรับแต่งยาเม็ดจักรพรรดิอมตะกระจกแตกได้5เม็ดเสี่ยวเฮยแจ้งจักรพรรดิอมตะทุกคนว่ายังมียาเม็ดกระจกจักรพรรดิอมตะอยู่2เม็ดใครก็ตามที่ฝึกฝนจนถึงระดับสูงสุดและถึงมาตรฐานก่อนจะได้รับยาเทพกระจกสลายจักรพรรดิอมตะเชอเฟงกล่าวด้วยรอยยิ้มในดวงตาของเขาเขาต้องการทำให้จักรพรรดิผู้เป็นอมตะของเผ่าพันธุ์ทั้งหมดม้วนตัวผ่านยาที่ทำลายกระจกเหล่านี้ตามที่สั่งครับในเวลาเดียวกันจักรพรรดิผู้เป็นอมตะของทุกเผ่าพันธุ์ได้รับข้อความจากเสี่ยวเฮยจักรพรรดิอมตะที่อยู่เคียงข้างเชอเฟงก็รับมันเช่นกันจักรพรรดิอมตะที่จัดการพื้นที่นี้รับรู้อาณาจักรของตัวเองและยิ้มอย่างเบี้ยวฉันต้องการที่จะฝึกฝนจนถึงจุดสูงสุดของจักรพรรดิอมตะแม้ว่าฉันจะร่วมมือกับการฝึกฝนยาศักดิ์สิทธิ์แต่ก็อาจต้องใช้เวลานับหมื่นปีกว่าจะถึงจุดสูงสุดปลูกฝังให้ดีพื้นที่นี้อุดมไปด้วยทรัพยากรและจะไม่มีวันขาดแคลนน้ำอมฤตโดยธรรมชาติสำหรับการกลั่นยาโพจิงของจักรพรรดิอมตะอย่างแน่นอนเชอเฟงตบไหล่จักรพรรดิอมตะและจากไปภายนอกโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์มีทวีปยักษ์9ทวีปล้อมรอบศูนย์กลางของโลกดั้งเดิมบนทวีปขนาดยักษ์นั้นเมืองแห่งนางฟ้ากำลังถูกสร้างขึ้นคงจะดีไม่น้อยหากโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์สามารถอยู่ที่นี่ได้ตลอดไปเชอเฟงมองไปที่เมืองนางฟ้าที่ถูกสร้างขึ้นบนทวีปขนาดยักษ์เป็นเวลากว่า20ปีแล้วและฉันไม่รู้ว่าท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์และพี่วานกังเป็นยังไงบ้างดวงตาของเชอเฟงเต็มไปด้วยความปรารถนาขณะที่เชอเฟงกำลังพูดเสียงคำรามของสัตว์ร้ายก็ดังขึ้นจากความว่างเปล่าอันวุ่นวายในระยะไกลสัตว์ร้ายขนาดหนัก2ตัวลากทวีปดวงดาวขนาดยักษ์และบินไปยังโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์นอกจากทวีปดาวยักษ์ทั้ง9ทวีปแล้ววงกลมทวีปบริวารวงที่2ก็กำลังจะถูกสร้างขึ้นเชอเฟงสังเกตสถานะของสัตว์ร้ายระดับ2ตัวและตัดสินใจว่าชะอองจูและแวนแกงน่าจะสบายดีแล้วอาจารย์เครื่องหมายตัวนอนมีร่าง19ผ่านอวกาศและปรากฏตัวไม่ไกลจากเชอเฟงเสี่ยวยูมีอะไรเกิดขึ้นเชอเฟงมองไปที่การแสดงออกอย่างเป็นทางการของเฉิงยูด้วยความสงสัยท่านอาจารย์ฉีเย่และข้าต่างก็วางแผนที่จะก้าวไปสู่อาณาจักรที่2มาหาท่านอาจารย์และขอยาเม็ดกระจกทำลายจักรพรรดิอมตะ2เม็ดนี่คือสิ่งนี้มันถูกขัดเกลาเพื่อคุณมานานแล้วสำหรับเฉินฉีเย่แค่แบ่งมันให้กับยาเม็ดกระจกสลายจักรพรรดิอมตะทั้ง2เม็ดเชอเฟงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าเจ
ิตวิญญาณที่แท้จริงของเฉินชีเย่ที่กลับชาติมาเกิดในเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่นี่เป็นหนึ่งในของเขาเองและตอนนี้เขาได้ฝึกฝนจนถึงจุดสูงสุดของจักรพรรดิอมตะและมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรยาเม็ดเทพกระจกแตกของจักรพรรดิอมตะฉันขอขอบคุณอาจารย์ชีเย่เฉิงยูกล่าวขอบคุณเร็วเข้าและก้าวไปสู่ระดับที่2เผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่มีพลังการต่อสู้สูงสุดในระดับที่2แล้วหลังจากถูกค้นพบแล้วพวกเขาสามารถวิ่งต่อไปได้เท่านั้นแต่แล้วอีกครั้งแม้ว่าจะมี1หรือ2คนมันก็ยังคงเป็นตอนจบแบบเดิมหนทางยังอีกยาวไกลเครื่องหมายตัวนอนเมื่อเธอเป็นคร่ำครวญว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่แข็งแกร่งพอทันใดนั้นก็มีข้อความมาจากโลกแห่งภูเขาและทะเลกลับไปสู่โลกแห่งสัตว์ร้ายและสัตว์แห่งภูเขาและทะเลซิวจินกำลังจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นจักรพรรดิอมตะมีร่องรอยของความตื่นเต้นอยู่ในเสียงของความสับสนในเวลานี้โลกแห่งภูเขาทะเลและสัตว์ร้ายกำลังสั่นสะเทือนประตูแห่งการกลับชาติมาเกิดเหนือโลกแห่งภูเขาทะเลและสัตว์ร้ายต้องแผ่พลังออกมาเพื่อต้านทานแรงกดดันจากเวลาและอวกาศที่ไม่รู้จักเต่าวิญญาณเกราะทองที่กลายเป็นร่างจริงนั้นอยู่ห่างจากเปลือกเต่าด้านที่แคบที่สุดเป็นระยะทางมากกว่า 30,000 ไมล์เหมือนกับทวีปดวงดาวเล็กๆเมฆวุ่นวายขนาดมหึมาควบแน่นอยู่นอกโลกของภูเขาทะเลและสัตว์ร้ายอวตารสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเธอเฟ้งปรากฏขึ้นในโลกของภูเขาและทะเลและตกตะลึงกับฉากนี้มันน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอที่จะก้าวไปสู่จักรพรรดิอมตะซูเฟิงรับรู้ถึงกลุ่มเมฆกันปล้นอันวุ่นวายที่อยู่นอกโลกของภูเขาทะเลและสัตว์ร้ายอุ๊ยเมื่อรู้สึกถึงการปรากฏตัวของอวตารทางจิตวิญญาณของเชอเฟงเต่าเกราะสีทองตัวใหญ่ก็หันหัวและเรียกเชอเฟงโดยบอกเขาว่าอย่าเข้าใกล้จีเอยุนทันทีที่เสียงคำรามดังขึ้นฟ้าร้องที่วุ่นวายก็ผ่านไปในโลกของภูเขาและทะเลและโจมตีเต่าเกราะสีทองทันทีในขณะนี้เองที่เชอเฟงรู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างโลกแห่งภูเขาและทะเลและโลกภายนอกอย่างชัดเจนมีรอยแตกเล็กๆบนผนึกของประตูแห่งการเกิดใหม่ในขณะที่ช่องว่างปรากฏขึ้นกลุ่มผู้มีอำนาจระดับ2ของเผ่าพันธุ์ต่างๆที่เตรียมไว้จากด้านข้างก็ได้รับการผ่อนปรนผ่านช่องว่างนั้นแต่ในขณะที่พวกเขากำลังจะดำเนินการสายฟ้าลูกที่2จากเคออสก็อดก็โจมตีพวกเขาทำให้พวกเขาตกใจกลัวและความแตกแยกนั้นก็หายไปในทันทีมหาอำนาจระดับ2ของทุกเผ่าพันธุ์ในโลกของภูเขาทะเลและสัตว์ร้ายต่างถอนหายใจพร้อมกันในเวลานี้จักรพรรดิมังกรมองไปที่มหาอำนาจระดับ2เหล่านี้ที่ต้องการออกจากโลกแห่งภูเขาและทะเลพร้อมกับการย่อเย้ยในสายตาของพวกเขาถ้าคุณไม่ออกไปอย่างน้อยคุณก็สามารถเป็นราชาแห่งเผ่าพันธุ์ของคุณเองได้สักพักถ้าคุณออกจากช่องว่างนี้จริงๆคุณจะกลายเป็นทาสของเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างจริงจังจักรพรรดิมังกรยูยุกล่าวจากข่าวที่ส่งโดยลูกสาวคนที่4ของเขาไม่มีปัญหาสำหรับพลังของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในการปราบปรามโลกทั้งภูเขาทะเลและสัตว์ร้ายและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเผ่าพันธุ์มนุษย์ยังคงพัฒนาอย่างรวดเร็วและในอนาคตจะมีผู้มีอำนาจมากขึ้นในอาณาจักรที่2จักรพรรดิมังกรคงใช้เวลาไม่ถึง10,000 ปีและเจ้าร่วมของเผ่าพันธุ์มนุษย์อาจไม่ชอบพลังแห่งโลกแห่งภูเขาและทะเลสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขายังได้เรียนรู้จากปากของลูกสาวคนที่4ถึงทัศนคติของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มีต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวอื่นนั่นเป็นโรงเรียนภาคปฏิบัติทั่วไปถ้าคุณสามารถใช้มันได้คุณก็เก็บมันไว้ได้และไม่สามารถใช้มันเพื่อฆ่ามันโดยตรงได้ไม่มีความเป็นไปได้ของการซ้อมรบบูมก่อนที่จักรพรรดิอมังกรจะคิดถึงเรื่องนี้ฟ้าร้องครั้งที่3ของเทพแห่งความโกลาหลก็พังทลายลงและโลกทั้งใบของภูเขาทะเลและสัตว์ร้ายก็สั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อชายที่แข็งแกร่งหลายคนหวาดกลัวกับพลังของสายฟ้าเทพแห่งความโกลาหลออร่าอันทรงพลังที่ดูเหมือนจะมาจากมิติที่สูงกว่าก็ปรากฏขึ้นในโลกของภูเขาและทะเลทันทีที่ออร่านี้ปรากฏขึ้นเต่าวิญญาณเกราะทองและซูเฟิงก็ฟื้นคืนวิญญาณของพวกเขาทันทีฉันเห็นดวงตาคู่ใหญ่ราวกับดวงดาวปรากฏขึ้นนอกโลกของสัตว์ร้ายแห่งภูเขาและทะเลเธอเป็นตรวจพบดวงตาคู่นี้ผ่านหนังสือแห่งขุนเขาและทะเลและดวงตาเหล่านั้นแสดงความสงสัยในตอนแรกและเมื่อพวกเขาเห็นเต่าเกราะทองในโลกของภูเขาและทะเลก็มีความประหลาดใจในดวงตาของพวกเขาและในที่สุดดวงตาเหล่านั้นก็หายไปในช่องว่างลอยไว้แบบนี้เลยเหรอนี่คือพ่อของเซียวจินเองหรือทำไมคุณถึงรู้สึกขยะแขยงนิดหน่อยและเธอเป็นบ่นในใจคำรามเต่าเกราะทองยังส่งเสียงคำรามด้วยท่าทางไม่เต็มใจและสงสัยในขณะนี้สายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ลูกที่4ได้ฟาดลงมาพลังของฟ้าร้องศักดิ์สิทธิ์นี้คือผลรวมของ3อันก่อนหน้าปาดกระดองเต่าสีทองแทงทะลุไปทั้งตัวทันทีมีบาดแผลคล้ายรอยแยกหลายรอยปรากฏบนกระดองเต่าเลือดเหมือนทองคำเหลวไหลออกมาจากรอยแตกเต่าเกราะทองแสดงความเจ็บปวดบนใบหน้าเมื่อเห็นสถานการณ์นี้เชอเฟงก็มียาวิเศษอีก10 เม็ดในมือของเขาซึ่งใช้เป็นพิเศษเพื่อฟื้นฟูต้นกำเนิดของกี้และเลือดเสี่ยวจินเปิดปากของเขายาทั้ง10 เม็ดกลายเป็นกระแสแสงและเข้าไปในปากของเต่าเกราะสีทองในเวลานี้อักษรรูลึกลับอันลึกลับสว่างขึ้นจากกระดองเต่าสีทองและรอยแผลเป็นที่ดูเหมือนรอยแยกขนาดใหญ่เริ่มสมานตัวอย่างช้าๆบูมขณะกำลังฟื้นตัวที่5เกิดฟ้าผ่าลงมาชั้นของเกราะป้องกันสีทองคล้ายรวงพึ่งปกคลุมเต่าเกราะสีทองมีมากถึง10 ชั้นสายฟ้าแห่งความโกลาหลเจาะเกราะ10 ชั้นในทันทีและพลังของมันก็เทลงบนเต่าเกราะทองคำอีกครั้งอุ๊ยอาการบาดเจ็บที่เกิดจากเคออสก็อดทันเดอร์ทำให้เต่าวิญญาณเกราะทองอดไม่ได้ที่จะหอนเสี่ยวจินอดทนกับฉันหน่อยสิซูเฟิงมียารักษามากกว่า20 เม็ดอยู่ในมือและเขาก็โยนมันทิ้งไปโดยไม่ลังเลใจการปล้นกระทันหันเกินไปฉันไม่ได้เตรียมการไว้ไม่อย่างนั้นจะเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรเธอเฟงมียาศักดิ์สิทธิ์มากกว่า20 เม็ดอยู่ในมือซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อเสริมจิตวิญญาณที่แท้จริงดั้งเดิมเมื่อเต่าวิญญาณสวมเกราะทองได้รับน้ำอมฤตศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากแหล่งพลังงานขนาดมหึมาก็ค่อยๆรวมตัวกันในร่างกายของมันบนกระดองเต่าสีทองอักษรรูนที่วุ่นวายก็สว่างขึ้นเรื่อยๆ
รูนทั้งหมดดูเหมือนจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาในเวลานี้และพวกเขาต้องการฝ่าฟันข้อจำกัดบางประการภายใต้การอัดฉีดพลังดั้งเดิมขนาดมหึมาในเวลานี้โล่ทองคำ10อันส่องสว่างบนกระดองเต่าเพียงแต่ว่าพระคัมภีร์บนกระดองเต่าปรากฏบนโล่ในครั้งนี้และพลังแห่งความโดดเดี่ยวก็ปรากฏบนโล่บูมสายฟ้าของเทพเจ้าแห่งความโกลาหลตัวที่6ฟาดลงมาและหลังจากสัมผัสโล่สีทองมันก็สลายตัวและผลักใสด้วยพลังแยกอันทรงพลังเหนือโล่ในท้ายที่สุดมันก็ทะลุกรอบป้องกันได้เพียง3ชั้นก่อนที่จะหายไปสายฟ้าแห่งความโกลาหลลำดับที่7 8และสุดท้ายไม่สามารถทะลวงทะลุโล่ทองคำทั้ง10ได้หลังจากสิ้นสุดเสียงฟ้าร้องศักดิ์สิทธิ์แห่งความโกลาหลทั้ง9กระแสพลังงานพิเศษก็ตกลงมาจากความโกลาหลและเข้าไปในเต่าเกราะสีทองจากนั้นขนาดของเต่าวิญญาณเกราะทองก็พุ่งสูงขึ้นและกระดองเต่าก็ทะลุจากเดิม 30,000 ไมล์เป็น 100,000 ไมล์โดยตรงหลังจากที่ร่างกายทะลุระยะทาง 100,000 ไมล์ร่างกายก็ใหญ่ขึ้นและความเร็วก็เริ่มช้าลงและในที่สุดก็คงที่ที่ 200,000 ไมล์เมฆที่วุ่นวายนอกโลกของสัตว์ร้ายแห่งภูเขาและทะเลหายไปและโลกทั้งโลกก็กลับมาสงบอีกครั้งเต่าเกราะทองมีขนาดเท่าฝ่ามือและวางบนไหล่ของเชอเฟงด้วยใบหน้าที่มีความสุขขอแสดงความยินดีกับเซียวจินสำหรับการก้าวเข้าสู่อาณาจักรจักรพรรดิอมตะเซิงหยูมองไปที่เต่าเกราะสีทองบนไหล่ของเจ้านายของเขาและทันใดนั้นก็รู้สึกถึงวิกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาจ้องมองด้วยดวงตาเล็กๆของเต่าเกราะทองที่หดตัวลงเขาก็รู้สึกเย็นชาเล็กน้อยในวิญญาณนางฟ้าของเขาถึงเวลาหารือแล้วเต่าเกราะทองมองไปที่เฉิงหยูและนึกถึงจุดเริ่มต้นถ้ามีโอกาสก็ออกไปแข่งขันในทะเลแห่งความโกลาหลเซิงหยูรู้สึกว่าจิตวิญญาณอมตะของเขาเริ่มเย็นลงขณะที่เต่าเกราะทองรอดพ้นจากหายนะผู้มีอำนาจมากมายจากโลกแห่งสัตว์ภูเขาและทะเลก็ปรากฏตัวขึ้นรอบๆเชอร์เฟงสัมผัสได้ถึงรัศมีของโรงไฟฟ้าระดับ2ของเผ่าสัตว์ประหลาดและเผ่าแม่มดและมุมปากของเขาก็ร้องเพลงเล็กน้อยทันใดนั้นดาวยี่ดาวเอ้อและดาวซานที่เพิ่งตั้งครรภ์และไทเชอร์กิลิน2คนก็ปรากฏตัวขึ้นในโลกของภูเขาและทะเลลมหายใจของสัตว์ร้ายระดับ2ทั้ง5สามารถระงับผู้มีอำนาจระดับ2ของทั้ง2เผ่าพันธุ์โดยรอบได้ในทันทีคุณควรรู้สึกโชคดีฉันสัญญากับลูกศิษย์ของฉันว่าจะไม่มีส่วนร่วมในการต่อสู้ในโลกของคุณมิฉะนั้นโดยการใช้โอกาสนี้ในวันนี้ฉันสามารถสังหารพวกคุณทั้งหมดและสร้างที่ว่างให้กับเผ่าพันธุ์มนุษย์ของฉันได้เชอเฟงกล่าวอย่างตรงไปตรงมาโรงไฟฟ้าระดับ2ของกลุ่มสัตว์ประหลาดและกลุ่มแม่มดมองไปที่สัตว์ร้ายระดับ2ที่อยู่ข้างๆเชอเฟงด้วยสายตาที่น่าตกตะลึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ร้ายที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์3ตัวซ่อนตัวอยู่ในเสื้อคลุมสีดำล้วนแต่เปล่งพลังแห่งการกลืนกินอวกาศเมื่อพวกเขาตกเป็นเป้าหมายของสัตว์ร้ายระดับ2ทั้ง3นั้นประมาณว่า 90% ของคนที่อยู่ในปัจจุบันจะไม่สามารถหลบหนีได้เมื่อเชอเฟงต้องการยืนหยัดเพื่อลูกศิษย์ของเขาเสียงนกฟีนิกซ์ก็ดังมาจากท้องฟ้าฟีนิกซ์5สีที่มีคุณธรรมแห่งสวรรค์และโลกทะยานไปมาระหว่างสวรรค์และโลกด้วยปีกที่โบกสะบัดอย่างสง่างามหลังจากบินเหนือเชอเฟงมันก็หดตัวลงและกลายเป็นนกสีสันสดใสและตกลงไปบนไหล่อีกข้างหนึ่งความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ดีที่สุดของสวรรค์และโลกปรากฏขึ้นในใจของเชอเฟงและขอร้องให้เขาอย่าฆ่าในโลกนี้เมื่อมองไปที่นก5สีบนไหล่ของเขาสีหน้าของเชอเฟงก็อ่อนลงเล็กน้อยฉันไม่สนใจเกี่ยวกับการสังหารระหว่างสงครามแต่เผ่าพันธุ์ของคุณทั้งสองยังกล้าที่จะสังหารผู้คนของฉันต่อไปเพื่อเป็นอาหารเปื้อนเลือดอย่าโทษฉันที่สับคุณเป็นเนื้อสับและให้อาหารพวกมันแก่สัตว์ร้ายเมื่อการกลับชาติมาเกิดถูกเปิดผนึกเชอเฟงใช้นิ้วหัวแม่มือลูบหัวนก5สีฉันได้ถอนขนคุณไปมากมายตั้งแต่แรกคราวนี้ฉันจะให้หน้าคุณและฉันจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของโลกนี้อย่างแน่นอนพวกเราถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วแม้ว่าในเวลานั้นคุณจะเหินห่างและไม่ชอบฉันแต่ฉันก็ได้รับประโยชน์คุณต้องการที่จะปลดผนึกแห่งการกลับชาติมาเกิดให้กับคุณและติดตามฉันในอนาคตหลังจากที่เชอเฟงไปถึงระดับสูงเขาก็ตระหนักว่าฟีนิกซ์5สีที่มีคุณธรรมและคุณธรรมระดับโลกนี้มีความแข็งแกร่งเท่ากับกระจกบานที่2ความแข็งแกร่งดังกล่าวเมื่อรวมกับรูปร่างที่สวยงามเช่นนี้ทำให้เชอเฟงต้องการจับสัตว์ร้ายตัวอื่นโดยมีซานไหจิงอเป็นสื่อกลางไม่จำเป็นต้องเซ็นสัญญาวิญญาณนกหลากสีสันบนไหล่มองดูเชอเฟงเป็นเวลานานจากนั้นจึงส่ายหัวเชอเฟงได้รับแนวคิดจากกนก5สีหมายความว่าเธอมีอยู่ได้ในโลกนี้เท่านั้นและจะหายไปโดยไม่มีร่างกายของเธอหลังจากรู้สึกถึงข้อมูลนี้เชอเฟงพยักหน้าเล็กน้อยโดยไม่บังคับและจากไปพร้อมกับกิซี่และสัตว์ระดับ2ที่เหลือภายนอกโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์จู่ๆเต่าวิญญาณเกราะทองก็ปรากฏขึ้นราวกับทวีปเมืองดาวเคราะห์น้อยและแสงสีทองบนกระดองเต่าก็ส่องไปทุกที่สู้เฟิงอัญเชิญวิหารวิญญาณและตกลงไปที่ใจกลางกระดองเต่าเซียวจินดวงตาเหล่านั้นที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณก้าวข้ามภัยพิบัติควรเป็นพ่อของคุณเหรอลมหายใจที่มีมิติสูงแบบนั้นเชอเฟงประเมินว่ามีเพียงสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งเหนืออาณาจักรที่3เท่านั้นที่สามารถคลายมันออกมาได้มันควรจะเป็นเครื่องหมายตัวหนอนเต่าเกราะทองไม่แน่ใจเช่นกันถึงแม้ว่าจะเป็นพ่อของฉันเองแต่ฉันก็จะรู้จักเจ้านายเพียงคนเดียวในชีวิตเต่าเกราะสีทองพูดอย่างจริงใจและมองไปที่เชอเฟงด้วยความผูกพันบางอย่างในดวงตาสีทองขนาดยักษ์ของมันเราอยู่ด้วยกันคุณมีความสำคัญพอๆกับครอบครัวของฉันเชอเฟงสัมผัสกระดองเต่าสีทองใต้ร่างกายของเขาไปกันเถอะคุณเพิ่งได้รับการเลื่อนระดับเป็นสัตว์อสูรจักรพรรดิอมตะฉันจะพาคุณไปยังโลกดาวเทียมของสัตว์ร้ายเพื่อทดสอบพลังการต่อสู้ของคุณอาจารย์ตรงไปที่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ระดับ2กันดีกว่าตอนนี้สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ระดับจักรพรรดิที่เป็นอมตะยังไม่เพียงพอสำหรับฉันเต่าเกราะทองพูดอย่างเย่อหยิ่งไม่เป็นไรเครื่องหมายตัวนอนที่ระยะห่าง 30,000 ปีแสงจากโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เต่าเกราะทองกำลังต่อสู้กับเสือขาว2ปีกในสนามรบเบื้องล่างแม้ว่าเสือขาว2ปีกจะกลายร่างเป็นรูปแบบที่ใหญ่ที่สุดแต่ก็มีความยาวเพียง 30,000 ไมล์เท่านั้น
ด้านหน้าพื้นที่ใหม่200,000ไมล์ของเต่าเกราะทองนั้นไม่เพียงพอที่จะมองเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งโล่ทองคำ10ชั้นที่ด้านหลังของเต่าวิญญาณเกราะทองเสือขาว2ปีกใช้กำลังทั้งหมดเพื่อแยกชั้น1ออกในทางกลับกันเต่าทองครั้งแล้วครั้งเล่าลมหายใจที่จุดชนวนความโกลาหลได้หากเสือขาว2ปีกแตะต้องก็สามารถร้องไห้ได้นานในท้ายที่สุดเสือขาว2ปีกไม่สามารถโจมตีได้เป็นเวลานานดังนั้นเขาจึงบอกให้เชอเฟงยอมรับความพ่ายแพ้โดยที่ร่างกายของเขาเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำซู่เฟิงโบกมือโยนยารักษาออกมาและปล่อยให้เสือขาว2ปีกกลับไปพักฟื้นอาจารย์ฉันอยากจะตี2พอใจแล้วเครื่องหมายตัวนอนเชอเฟงโบกมือแทง2ครั้งและปรากฏตัวจากทะเลแห่งความโกลาหลจ้องมองเต่าเกราะสีทองในระยะไกลด้วยดวงตาสีแดงเข้มตามคำสั่งเชอเฟงเพียงแต่รู้สึกว่าพื้นที่รอบๆทะเลแห่งความโกลาหลเริ่มแยกออกจากกันบนท้องฟ้าใบมีดแหลมคมโปร่งใสจำนวนนับไม่ถ้วนตัดผ่านพื้นที่และฟันไปทางเต่าเกราะทองใบมีดคมที่เฉือนผ่านช่องว่างทีละอันกลืนกินอากาศที่วุ่นวายรอบๆและรอยแตกในพื้นที่ที่ถูกเจาะจะไม่กระจายไปเป็นเวลานานใบมีดแทงทะลุพื้นที่เฉือนบนโลกของเต่าเกราะสีทองพลังแห่งการขับไล่อวกาศมาเผชิญหน้ากับคมมีดอันแหลมคมเหล่านั้นแต่ใบมีดทุกใบที่ตัดผ่านช่องว่างจะตกลงบนโลกสีทองและมันจะสั่นสะเทือนพื้นที่โดยรอบความโกลาหลคลี่คลายอวกาศกลายเป็นความว่างเปล่าฟันลงไปทีละคนพื้นที่การต่อสู้ก็แตกสลายเหมือนเหวแต่เช่นนั้นเต่าวิญญาณเกราะทองก็ยังคงมั่นคงพอๆกับภูเขาไทนอนอยู่ในแนวนอนในทะเลที่วุ่นวายราวกับทวีปมีใช้กำลังเต็มที่1ครั้งและ2ครั้งและในที่สุดก็ทะลุเกราะทองคำ3ชั้นได้เท่านั้นเมื่อมองไปที่เชอเฟงที่อยู่ข้างๆเขาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อเหตุใดความแข็งแกร่งจึงเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันและมหาอำนาจระดับ2ทั่วไปไม่สามารถทำลายการป้องกันได้ในขณะนี้เต่าเกราะทองรู้สึกว่ามีด1เล่มและจักรจี้2อันก็เพียงพอแล้วและโซ่ทองจำนวนนับไม่ถ้วนก็บินออกมาจากกลางของมันโซ่สีทองติดตามดาวยี่ดาวเออร์จากช่องว่างไปมาและในที่สุดก็รวมตัวเป็นกรงเพื่อดักหนอนระดับ2ตัวไว้ในนั้นในเวลานี้เต่าเกราะทองได้เปิดปากอันใหญ่โตของมันและพลังทำลายล้างจำนวนนับไม่ถ้วนก็รวมตัวกันอยู่ในนั้นเสี่ยวจินหยุดและการโจมตีครั้งต่อไปจะไม่จำเป็นเมื่อรู้สึกถึงพลังแห่งการทำลายล้างเชอเฟงโบกมืออย่างรวดเร็วนายพลทั้งสองคนนี้ได้รับการคุ้มครองเคียงข้างเขาหากถูกพ่นสเปรย์จนตายโดยลูกเต่าจะต้องใช้เวลานับพันปีจึงจะรวบรวมได้เมื่อได้ยินคำพูดของเชอเฟงเต่าเกราะทองก็หันศีรษะไปในทิศทางอื่นลำแสงอันวุ่นวายเป็นเหมือนแสงที่ทำลายโลกฉันไม่รู้ว่ามีเรือบรรทุกเบาจำนวนเท่าใดที่บินออกไปชนทวีปดาวเล็กๆที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายสิบล้านไมล์บูมหลังจากสัมผัสทวีปดาวเล็กแล้วลำแสงอันวุ่นวายนั้นก็ระเบิดทันทีและพื้นที่โดยรอบก็กลายเป็นความว่างเปล่าโดยตรงพลังทำลายล้างหลังการระเบิดได้ปกคลุมพื้นที่นั้นและเปลี่ยนให้เป็นสถานที่แห่งความเงียบงันเชอเฟงมองไปที่ม่านแสงที่ฉายโดยเซี่ยวไฮและทันใดนั้นก็นึกถึงสิ่งที่แวนแกงพูดเมื่อเซี่ยวจินก้าวเข้าสู่อิมมอร์เทลคิงเรียมและขอให้แวนแกงทดสอบพลังการต่อสู้ของเขาหากคุณพบกับผู้แข็งแกร่งระดับ2ที่อ่อนแอกว่าบางทีคุณอาจถูกเซี่ยวจินพ่นพิษจนตายได้อาจารย์เซี่ยวจินสามารถปกป้องท่านได้แล้วเต่าเกราะทองหดตัวลงและปรากฏตัวข้างๆเชอเฟงด้วยสีหน้าภาคภูมิใจอย่างอธิบายไม่ได้ใช่แล้วเซี่ยวจินสามารถปกป้องฉันได้แล้วเชอเฟงสัมผัสหัวเต่าด้วยอารมณ์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในน้ำเสียงของเขาในที่สุดรอยัลบีสต์ของเขาก็มาถูกทางแล้วอาจารย์ฉันยังคงได้รับการเลื่อนขั้นเป็นระดับที่2ได้ในอนาคตเมื่อถึงเวลาเผาเครื่องกลเผาหงแดงและเผาอื่นๆปรับใดที่อาจารย์ไม่ชอบฉันจะฆ่าคุณเต่าเกราะทองพูดอย่างครอบงำโอเคมันขึ้นอยู่กับคุณในอนาคตทะเลแห่งความโกลาหลนอกถนนโบราณแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวในอาณาเขตของเผ่าตาศักดิ์สิทธิ์โฮลี่มาสเตอร์และแวนแกงกำลังสกัดสารมืดที่อันตรายอย่างยิ่งโรงไฟฟ้าระดับจักรพรรดิที่เป็นอมตะของวัสดุนี้จะตายหากสัมผัสและแม้แต่โรงไฟฟ้าระดับ2ก็ไม่สามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมนี้เป็นเวลานานพวกเขาทั้งสองอยู่บนขอบของความสับสนวุ่นวายโดยดึงของเหลวบริสุทธิ์อันล้ำค่าของพลังทำลายล้างออกจากสสารมืดและวุ่นวายจำนวนมากด้วยใบหน้าที่ขมขื่นผู้เท่าชิงการทำงานที่นี่จะใช้เวลาหลายพันปีฉันไม่คิดว่าฉันจะอยู่ได้จนกว่าจะถึงเวลานั้นแวนแกงพูดและมองไปรอบๆในที่สุดเมื่อรู้สึกถึงความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์ของชายผู้แข็งแกร่งในสามอาณาจักรเหนือพวกเขาจึงมองออกไปอีกครั้งในพื้นที่มืดมนและวุ่นวายนี้มีมหาอำนาจระดับ2จำนวนนับไม่ถ้วนที่สกัดของเหลวบริสุทธิ์แห่งพลังทำลายล้างที่ขอบ80% ของมหาอำนาจระดับ2เหล่านี้ได้มาถึงระดับสูงสุดแล้วและอีก 20% ที่เหลือก็อยู่ในระดับสักขั้วที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นอีกผู้แข็งแกร่งเหล่านี้ที่สามารถครองพื้นที่ทะเลที่วุ่นวายในทะเลที่วุ่นวายได้กลายมาเป็นคนงานเหมืองที่ยากจนที่นี่อย่าพยายามวิ่งหนีที่นี่มีมหาอำนาจ3อาณาจักรอย่างน้อย3แห่งที่นี่และอาจมีสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวกว่านี้เราไม่รู้ผู้แข็งแกร่งบอกว่าต้องใช้เวลา 1,000 ปีเราต้องหาทางผ่านมันไปก่อนด้วยยาวิเศษที่ได้รับการขัดเกลาโดยปรมาจารย์เทพเชอเราแทบจะไม่สามารถแข่งขันกับวัตถุที่มืดมนและวุ่นวายนี้ในพันปีนี้ได้พระศาสดาตรัสว่าโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมองดูศพของเผ่าพันธุ์ต่างดาวที่ลอยอยู่ในทะเลแห่งความโกลาหลฉันไม่ได้คาดหวังว่าเรา2คนซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดจะถูกจับได้ว่าเป็นคนขุดแร่เมื่อเรามายังโลกนี้นอกเหนือจากถนนที่เต็มไปด้วยดวงดาวโบราณเทฉันรู้ว่าฉันควรวิ่งเร็วๆว่านกังเริ่มพึมพำทุกวันขณะกำลังแยกสารออกมาในขณะนี้มีเสียงคำรามดังอยู่ไม่ไกลฉันเห็นโรงไฟฟ้าสูงสุดระดับ2ที่มีเขาเพียงเขาเดียวบนหัวของเขาที่เพิ่งเข้ามายืนขึ้นและจ้องมองไปที่โรงไฟฟ้าตาศักดิ์สิทธิ์3ระดับที่กำลังปราบปรามพวกมันอยู่บนท้องฟ้าให้เสรีภาพแก่ฉันหรือให้ฉันตายพี่น้องผู้แข็งแกร่งใน3อาณาจักรเราจะทำลายมันไปด้วยกันพวกเราผู้ปฏิบัติกรรมวิธีต่างๆนานาจะเสียใจขนาดนี้ได้อย่างไร
หอกยาวปรากฏขึ้นในมือของผู้แข็งแกร่งแห่งอาณาจักรที่2และกลายเป็นลำแสงพุ่งเข้าหาผู้แข็งแกร่งแห่งอาณาจักรที่3โรงไฟฟ้าของทั้ง3อาณาจักรเหนือพวกเขาที่กำลังชิงชาดูเหมือนจะเห็นสิ่งที่น่าสนใจพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาฉันเห็นแมลงตัวน้อยๆของเธอมานานแล้วและในที่สุดก็ไม่ได้ที่จะระเบิดนิ้วเหมือนเสาที่ยื่นออกไปสู่ท้องฟ้ายื่นออกมาจากความว่างเปล่าและชี้แสงนั้นกลับไปโดยตรงบูมเผ่าพันธุ์ต่างชาติที่แข็งแกร่งขนาดใหญ่ในอาณาจักรที่2ถูกทุบลงบนแท่นเพื่อรวบรวมสสารมืดและวุ่นวายมันแค่หมื่นปีเท่านั้นฉันจะปล่อยคุณไปเมื่อถึงเวลานั้นและฉันจะไม่โกหกคุณท้ายที่สุดแล้วไม่จำเป็นต้องโกหกแมลงอีกต่อไปนิ้วเหมือนเสาแห่งสวรรค์ยังคงโผล่ลงมาและกระแทกแท่นการทำลายล้างเอเลี่ยนขนาดมหึมานั้นโดยตรงก็เหมือนกับการบดขยี้แมลงตัวเล็กๆใครจะอยากต่อต้านอีกละมารวมกันฉันจะปล่อยให้คุณเป็นอิสระแล้วถ้าคุณสามารถอยู่รอดได้3ลมหายใจชายผู้แข็งแกร่งของตระกูลตาศักดิ์สิทธิ์3ระดับด้านบนกล่าวด้วยความสนใจเขาปกป้องที่นี่มาหลายร้อยยุคแล้วและสิ่งเดียวที่เขามีความสุขก็คือการต้านทานแมลงเล็กๆน้อยๆในสายตาของเขามนุษย์ต่างดาวระดับ2ที่รวบรวมและชำระล้างสารมืดและความวุ่นวายต่างเงียบงันและความเร็วของการชำระล้างก็เร่งความเร็วในมือของพวกเขาแวนแก๊งยังตกตะลึงกับความแข็งแกร่งของโรงไฟฟ้า3กระจกและเริ่มรวบรวมและชำระล้างสสารมืดและวุ่นวายผู้เฒ่าวานฉันรู้สึกคุ้นเคยมากกับคำพูดของชายผู้แข็งแกร่งใน3อาณาจักรมีรอยยิ้มอยู่ในเสียงของพระอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ประโยคไหนแวนแก๊งผงะไปหากเจ้ามีชีวิตอยู่ได้3ลมหายใจข้าจะปล่อยเจ้าเป็นอิสระเมื่อได้ยินสิ่งนี้แวนกังแก๊งก็นึกถึงรูปลักษณ์ที่เย่อหยิ่งของเขาเมื่อเขาเพิ่งได้รับการเลื่อนขั้นสู่ระดับที่2ในเวลานั้นเมื่อเขาค้นพบมนุษย์ต่างดาวมีเพียงไม่กี่คนที่รอดชีวิตเพห่วงจุ้ยเปลี่ยนไปเครื่องหมายตัวนอนด้วยวิธีนี้ท่านหลอดว่านกังและทั้งสองได้รวบรวมและชำระล้างโดยไม่รู้ว่านานแค่ไหนและร่างกายและวิญญาณของพวกเขากำลังจะติดเชื้ออย่างสมบูรณ์จากสารมืดที่วุ่นวายนี้ในเวลานี้ทั้งสองหยุดมือพร้อมกันและหนึ่งในนั้นแอบลืนยาวิเศษและทำงานต่อไปหลังจากกำจัดความมืดและความวุ่นวายของตัวเองออกไปมหาอำนาจ3อาณาจักรที่อยู่เหนือพวกเขามองไปที่เจ้าเมืองหวันกังและทั้งสองเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้กินยาเพื่อกบฏและมองออกไปด้วยความผิดหวังพวกเขาไม่ได้ใส่ใจมากนักกับยาวิเศษที่พวกเขากินเข้าไปเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่นอกขอบเขตเดิมและเป็นเวลาหลายพันปีแล้วที่เผ่าพันธุ์มนุษย์มาถึงพื้นที่ทะเลอันวุ่นวายแห่งนี้ในช่วงนับพันปีเผ่าพันธุ์มนุษย์ดูเหมือนจะยึดติดกับเจตจำนงแห่งความโกลาหลตัวอ่อนสมบัติสูงสุดส่วนห่วงบางส่วนซึ่งเชี่ยวชาญในการฝึกฝนมักปรากฏจากมนุษย์ที่แข็งแกร่งในสหัสวรรษเพียงแห่งเดียวมีมนุษย์อีก12คนในอาณาจักรที่2เพียงแห่งเดียวมีมหาอำนาจระดับจักรพรรดิอมตะจำนวนนับไม่ถ้วนในโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทวีปดวงดาวในพื้นที่แสงนับหมื่นถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในเวลานี้ด้วยการปรับปรุงความแข็งแกร่งโดยรวมของเผ่าพันธุ์มนุษย์มันจับคู่กับการยืนกรานที่จะทานยังสปิริตพิวจากรุ่นต่อรุ่นแม้ว่าลูกหลานของเผ่าพันธุ์มนุษย์ยุคใหม่จะเกิดเป็นพลเรือนพวกเขาก็ยังมีขอบเขตแห่งการปฏิบัติโดยกำเนิดของตัวเองด้วยสำหรับครอบครัวที่เข้มแข็งเด็กจะเกิดในแดนสวรรค์ในทวีปดวงดาวขนาดเล็กที่หรูหราอย่างยิ่งที่ได้รับการตกแต่งเชอร์เฟ้งกำลังนอนอยู่บนชายหาดแห่งชีวิตและอาบแดดท่ามกลางแสงแดดภูเขาอันมืดมิดทิวทัศน์ช่วงนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์พัฒนาขึ้นในพื้นที่นี้และมันก็สบายจริงๆเครื่องหมายตัวนอนเชอเฟงมองไปที่ท้องฟ้าที่ฉายและพูดด้วยอารมณ์ตามความก้าวหน้านี้ตราบใดที่ผ่านไป 10,000 ปีจะมีมหาอำนาจระดับสูงสุดระดับ2อีก 2-3 คนและเผ่าพันธุ์มนุษย์จะสามารถกลับไปแก้แค้นได้ฉันไม่รู้ว่าท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์พี่วันมาทำอะไรที่นั่นผ่านมาพันปีแล้วแต่ฉันยังไม่กลับมาดังนั้นจึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับฉันเสี่ยวเฮยคุณตรวจไม่พบข้อความจากท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์แล้วหรือยังซู่เฟิงถามอีกครั้งท่านอาจารย์ฉันได้ส่งอวตารทั้งหมดออกไปแล้วตราบใดที่ท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ส่งข้อความกลับมาฉันจะสามารถตรวจจับพวกเขาได้ทันทีเสี่ยวเฮยกล่าวต้องทนเครื่องหมายตัวนอนลองคืนดีกับตระกูลเทียนจีด้วยเหรียญสีม่วงหองอเหมิง50ล้านเหรียญแล้วปล่อยให้พวกเขาสืบข่าวของปรมาจารย์ศักดิ์สิทธิ์วันละในช่วงพันปีที่ผ่านมาเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ค้นพบสิ่งดีนับไม่ถ้วนในทวีปดวงดาวเหล่านั้นสิ่งที่มีค่าที่สุดคือทวีปที่ถูกควบแน่นด้วยพลังงานดึกดำบรรพ์และสายแร่บางชนิดหลังจากขุดมานานหลายปีเหรียญสีม่วงหองอเหมิงก็เริ่มแพร่หลายในหมู่ผู้เป็นอมตะเหรียญสีม่วงหองอเหมิงในมือของเชอเฟงนั้นมีมากกว่า100ล้านเขาถือเป็นคนรวยอย่างทั่วถึงขณะที่เชอร์เฟงกำลังพูดดาบยักษ์สีดำก็บินเข้าสู่ทวีปดวงดาวพร้อมกับชายชราอาจารย์เชอร์ฉันฝึกฝนจนถึงจุดสูงสุดของอาณาจักรที่2แล้วขอบคุณสำหรับการสนับสนุนมาหลายปีปรมาจารย์ศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนงวนทักทายด้วยความเคารพดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความกตัญญูท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์เทียนส่วนคุณน่าทึ่งมากแต่เดิมฉันคิดว่าอาจใช้เวลานานกว่านี้เชอร์เฟงกล่าวอย่างพอใจด้วยการสนับสนุนของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในการฝึกฝนลูกฮอโลบวกกับเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์หองอเหมิงเต่าอันศักดิ์สิทธิ์ของเชอร์กงจูการรวมกันของทั้งสองได้ผลักดันฉันไปสู่จุดสูงสุดของอาณาจักรที่2ถ้าอยากจะพูดจริงๆก็ควรจะละอายใจอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ที่งวนลดศีรษะลงคุณต้องรู้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นบุคคลในวัยเดียวกันกับพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ในตอนแรกคนช้าแต่มีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมท่านหลอดและวันกังไปสำรวจถนนโบราณเหนือท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวและไม่ได้กลับมาอีกนับพันปีบัดนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์ก็มาถึงคุณแล้วมหาอำนาจสูงสุดของอาณาจักรที่2ความปลอดภัยของมนุษยชาติจะอยู่ในมือคุณในอนาคตเชอร์เฟงพูดอย่างมีความสุขราวกับว่าเขาได้รับรางวัลการ์ดคลาสเอสจากลอตอเตอรีในชีวิตที่แล้วเราจะดำเนินชีวิตตามความคาดหวังของท่านซูท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์เทียนงวนกล่าวอย่างตื่นเต้นหลังจากที่ท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เทียนส่วนจากไปสีหน้าของเชอร์เฟงก็ผ่อนคลายลงเล็กน้อย
ตอนนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์มีพลังการต่อสู้สูงสุดอันดับ 2-3 ซึ่งแทบจะไม่สามารถเข้าถึงเกณฑ์ของกลุ่มใหญ่ได้เราจะฝึกผู้มีอำนาจสูงสุดระดับ2เพิ่มเติมในอนาคตและเราต้องผลักดันก้าวกลุ่มผู้ยิ่งใหญ่ในแนวนอนเชอเฟงกล่าวขณะมองไปที่ทวีปสีทองที่ลอยอยู่ในระยะไกลนั่นคือเต่าวิญญาณเกราะทองนับตั้งแต่เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นอาณาจักรจักรพรรดิอมตะลูกชายของเขาชอบที่จะลอยและนอนหลับในทะเลแห่งความโกลาหลเชอเฟงต้องไปเยี่ยมเขาเป็นระยะเกรงว่าไพอาโอยวนลูกชายของเขาจะหาทางกลับมาไม่ได้หลังจากได้รับการเลื่อนขั้นเป็นอาณาจักรจักรพรรดิอมตะบุตรแห่งเต่าโลกใบเล็กก็ปรากฏขึ้นในเปลือกของเต่าและพื้นที่ภายในอาจมีขนาดเท่ากับ3แดนสวรรค์ของมนุษย์ตลอดระยะเวลาหลายปีของการก่อสร้างนี้ดินแดนแห่งเทพนิยายทั้ง3ถูกสร้างขึ้นโดยเชอเฟงเพื่อเป็นโดเมนส่วนตัวของเขาเองและเขาชอบที่จะอยู่ในโลกใบเล็กนั้นสักพักเมื่อเขาไม่มีอะไรทำหรือรอจนกว่าเสี่ยวจีนจะกลายเป็นสัตว์ร้ายระดับ2และบดขยี้ทั้ง9เผ่าโดยตรงด้วยความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของกีซี่สมัยใหม่มีเพียงผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรที่2เท่านั้นจึงจะมีคุณสมบัติที่จะทำร้ายกีซี่ได้อาณาจักรสวรรค์และโลกช่างท้าทายสวรรค์มากหลังจากไปถึงอาณาจักรที่2แล้วพวกเขาจะสามารถบดขยี้ทุกสิ่งได้อย่างแน่นอนการครองอาณาจักรที่วุ่นวายนี้ไม่ใช่ปัญหาตอนที่เชอเฟงกำลังจินตนาการว่าเขากำลังผลักนายเกรทแคลนในแนวนอนไปที่ลูกชายเต่าของเขาทันใดนั้นเสียงของเซี่ยวไฮก็ดังขึ้นท่านอาจารย์ข้าพเจ้าได้รับข้อความจากท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์พวกเขากลับมาจากโลกที่อยู่เลยถนนโบราณที่เต็มไปด้วยดวงดาวบนท้องฟ้าและกำลังสอบถามเกี่ยวกับที่ตั้งของโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เผ่าพันธุ์มนุษย์ระดับ2ถูกส่งไปสนับสนุนแล้วและคาดว่าท่านอาจารย์และว่านกังจะกลับมาสู่เผ่าพันธุ์มนุษย์ดั้งเดิมในอีกครึ่งเดือนเสี่ยวเฮ่ยหุยรายงานหลังจากที่เผ่าพันธุ์มนุษย์มั่นคงในพื้นที่นี้เมื่อหลายพันปีก่อนเชอเฟงก็เริ่มสร้างรูปแบบขนาดใหญ่ต่างๆในบริเวณนี้เพื่อขัดขวางพื้นที่จากการตรวจจับพื้นที่นี้โดยเผ่าพันธุ์มนุษย์มาเกือบพันปีพบว่าพื้นที่โดยรอบนั้นสุดขั้วและแม้แต่ผู้แข็งแกร่งระดับ2ก็ไม่สามารถอยู่รอดได้เป็นเวลานานผ่านการตรวจจับไม่ว่าทิศทางใดบริเวณทะเลอันวุ่นวายนี้จะถูกล้อมรอบด้วยสุดขั้วจนกลายเป็นแนวกั้นตามธรรมชาติทะเลที่วุ่นวายแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วยอาณาจักรสุดขั้วเว้นแต่อวกาศจะไม่ถูกรบกวนเป็นเพียงทะเลแห่งความรักที่วุ่นวายราวกับความฝันของมนุษย์หลังจากค้นพบทั้งหมดนี้เชอเฟงใช้เวลา300ปีในการสร้างสเปซไทดัลซาเครตอาร์เร่108เท่าอาจกล่าวได้ว่าไม่มีวิธีการรับอวกาศพิเศษของเผ่าพันธุ์มนุษย์แม้ว่าโรงไฟฟ้าของเผ่าหลักทั้ง9จะหมดลงแต่ก็ไม่สามารถบุกเข้าไปในพื้นที่นี้ได้ท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์และพี่วันคงเคยเจออะไรบางอย่างที่นั่นถ้าไม่เช่นนั้นคงเป็นไปไม่ได้ที่จะเลื่อนออกไปนานขนาดนี้ครึ่งเดือนต่อมาอาร์เร่เทเลพอร์ตที่ขอบผนังด้านในของบริเวณขั้วโลกก็สว่างขึ้นภายใต้การนำของมนุษย์ระดับ2ปรมาจารย์เหอหวางกังก็ก้าวออกมาจากที่นั่นผู้เฒ่ามู่เผ่าพันธุ์มนุษย์มีพลังอย่างที่เจ้าพูดจริงๆหรือแวนแก๊งยังคงไม่เชื่อคุณกำลังโกหกอะไรคุณอยู่ตอนนี้พื้นที่นี้เป็นอาณาเขตของเคออสซีที่เป็นเอกสิทธิ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์และทรัพยากรทั้งหมดเป็นของเผ่าพันธุ์มนุษย์ตอนนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์ของเรามีพลังมากกว่าที่ฉันบอกไปแล้วในหลายๆด้านคุณจะรู้เมื่อกลับบ้านไปดูเหล่ามู่พูดแล้วพาพวกเขาไปที่อาคารแห่งหนึ่งสุดยอดทวีปดาวยักษ์ในทวีปที่วุ่นวายนี้มีแดนสวรรค์ของมนุษย์อยู่45แห่งทวีปดวงดาวนี้ท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ประหลาดใจเล็กน้อยกับลมหายใจดั้งเดิมที่มีอยู่มากมายในทวีปดวงดาวยังมีกี้สีม่วงดึกดำบรรพ์และอาณาจักรดาวจำนวนมากในทวีปนี้ดังนั้นต้นกำเนิดของดาวจึงอุดมสมบูรณ์มากดังนั้นทรัพยากรในทวีปนี้จึงไม่ได้รับการพัฒนาและทุ่มเทให้กับการเพาะปลูกยังมีอีกหลายทวีปเช่นนี้คุณสามารถไปดูได้เมื่อคุณมีเวลามีอาร์เร่เทเลพอร์ตข้ามภูมิภาคบนแผ่นดินใหญ่ซึ่งสามารถเทเลพอร์ตไปยังโลกต้นทางได้โดยตรงท่านหลอดหวั่นกังและทั้งสองยืนอยู่ในรูปแบบการเคลื่อนย้ายมวลสารอย่างไม่อดทนมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในสหัสสวรรค์นี้หากพวกเขาทั้งสองไม่มีไหวพริบและมีเหตุผลพวกเขาแทบจะไม่สามารถกลับมาได้ในโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในวิหารแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์พี่สู่ถ้าไม่ใช่เพราะการตัดสินใจของอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เราก็ไม่สามารถกลับมาได้เป็นเวลานับพันปีแล้วที่มันเป็นเรื่องของการรวบรวมและชำระล้างสสารมืดและวุ่นวายในสถานที่ที่อาจตายได้ตลอดเวลาผู้มีอำนาจ3ระดับของตระกูลตาศักดิ์สิทธิ์กำลังปราบปรามพวกเราที่นั่นและยังมีผู้มีอำนาจ4ระดับที่ลาดตระเวนเป็นครั้งคราวทุกๆร้อยปีจะต้องมีส่วนร่วมในการต่อสู้ระหว่างความเป็นและความตายและผู้เข้าร่วมทั้งหมดเป็นมหาอำนาจระดับแนวหน้าของอาณาจักรที่2วิญญาณแท้ดั้งเดิมที่สกัดออกมาจากสสารมืดอันวุ่นวายที่นั่นปนเปื้อนและตกเป็นเป้าหมายของโรงไฟฟ้า3ระดับที่เฝ้าอยู่ที่นั่นหลังจากรับใช้ในสหัสสวรรค์ที่ผ่านมาฉันเกือบถูกคนที่แข็งแกร่งใน3อาณาจักรซุ่มโจมตีเชอเฟงมองไปที่แวนแกงที่บ่นอย่างบ้าคลั่งและรู้สึกว่าทั้ง2คนดูเหมือนคนธรรมดาที่ถูกโกงเข้าไปในสวนสาธารณะและวิ่งกลับโลกภายนอกถนนบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวโบราณนั้นน่ากลัวเกินไปมีคนที่แข็งแกร่งมากเกินไปและมี3อาณาจักรและ4อาณาจักรในทุกๆด้านเมื่อแวนแกงพูดเช่นนี้ความกลัวก็ฉายแววในดวงตาของแวนแกงเพราะตรงนั้นเขารู้สึกถึงความรู้สึกของการเป็นมดจริงๆท่านอาจารย์เชอเทพเจ้าที่ท่านมอบให้พวกเรานั้นถูกใช้โดยพวกเรามาหลายพันปีแล้วพระศาสดาตรัสว่าตราบใดที่ผู้คนสามารถกลับมาได้เผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราก็ไม่ขาดยาวิเศษนั้นพี่เชอ LAO Qing และฉันได้ติดเชื้อจากความมืดและความวุ่นวายในร่างกายและจิตใจของเรามาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วและเราจะต้องล่าถอยไปสักระยะหนึ่งหลังจากบนการแสดงออกของแวนแกงก็ผ่อนคลายลงพักผ่อนเถอะเผ่าพันธุ์มนุษย์สบายดีเครื่องหมายตัวนอนในทะเลอันวุ่นวายซึ่งเป็นที่ตั้งของโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์มีทวีปสีทองลอยอยู่ในนั้นซูเฟิงนั่งขัดสมาธิบนกระดองเต่าสีทองมองไปยังส่วนลึกของทะเลที่วุ่นวายในช่วงเวลานี้ฉันรู้สึกเป็นพิเศษว่าเผ่าหลักทั้ง9ได้ค้นพบว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่ที่ไหนเชอเฟงกล่าวด้วยเสียงสบายๆ
ด้วยอุปสรรคที่รุนแรงตามธรรมชาตินี้แม้แต่เก้าเผ่าที่ยิ่งใหญ่ก็ไม่สามารถผ่านคนที่แข็งแกร่งมากมายได้และเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราก็สามารถปิดกั้นมันได้อย่างสมบูรณ์เฉิงยูชงชาให้เชอเฟงที่อยู่ข้างๆเขาล่าช้าไปสักระยะและเมื่อความแข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์สามารถเทียบเคียงกับเผ่าหลักทั้ง9ได้สิ่งนี้ก็จะผ่านไปตามธรรมชาติสิ่งที่ฉันกังวลตอนนี้คือโลกที่อยู่เหนือถนนโบราณที่เต็มไปด้วยดวงดาวมีคนที่แข็งแกร่งมากเกินไปเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ยึดเอาโลกดั้งเดิมข้ามถนนโบราณแห่งท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวตราบใดที่พวกเขาถูกค้นพบโดยเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งกว่าเล็กน้อยพวกเขาจะตกอยู่ในสถานที่แห่งหายนะชั่วนิรันดร์เชอเฟงคิดถึงประสบการณ์ของโฮลี่มาสเตอร์และแวนแก๊งคราวนี้พวกเขานำชุดเคลื่อนย้ายมวลสารออกไปและไม่พบข่าวใดๆเกี่ยวกับโลกถนนโบราณบนท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวอาจารย์ฉันได้อ่านประวัติศาสตร์คลาสสิกของตระกูลชิเฟงแล้วพวกเขายังเป็นเผ่าพันธุ์ในทะเลแห่งความโกลาหลขนาดเล็กที่ปิดอยู่ด้านหลังคือชายผู้แข็งแกร่งซึ่งมีพรสวรรค์ติดอยู่กับเจตจำนงแห่งความโกลาหลอย่างสมบูรณ์คุณหนึ่งเดินไปในทะเลอันวุ่นวายนอกโลกของถนนโบราณที่เต็มไปด้วยดวงดาวและไม่ได้กลับมาจนกว่าเขาจะกลายมาเป็นผู้แข็งแกร่งในอาณาจักรที่4หรือ5สิ่งนี้ทำให้ตระกูลชิเฟงทั้งหมดเติบโตขึ้นเมื่อฉันจัดการกับโลกแห่งภูเขาทะเลและสัตว์ร้ายเสร็จแล้วฉันจะไปที่ทะเลแห่งความโกลาหลที่อยู่เลยถนนโบราณแห่งดวงดาวบนท้องฟ้าเพื่อสร้างโลกสำหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์เฉิงยูกล่าวด้วยดวงตาที่บริสุทธิ์สายตาของเขาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงโลกภูเขาทะเลและสัตว์ร้ายอีกต่อไปหลังจากที่เผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่ยงคงกระพันในพื้นที่นี้ฉันก็อยากจะออกไปดูด้วยตามความคิดของเชอเฟงช่างฝีมือจะเสี่ยงออกไปได้ง่ายกว่าคนที่แข็งแกร่งทั่วไปมากเอาละฉันจะปกป้องนายรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเฉิงยูเหนือโลกแห่งถนนบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวโบราณในดินแดนของโฮลี่ไอคลันในเมืองวัตถุที่มืดมนและวุ่นวายโรงไฟฟ้า3อาณาจักรที่ปราบปรามโฮลี่หลอดและแวนแก๊งในพื้นที่ตั้งแต่เริ่มต้นกำลังเสิร์ฟชาให้กับโฮลี่ไอคลันในที่นั่งหลักด้วยความเคารพผู้อำนวยการหญิงฉันอยากจะขอลาเป็นระยะเวลาไม่มากมีตั้งแต่ร้อยปีถึงหมื่นปีหมื่นปีที่ทำให้คุณกล้าพูดคำนี้กลุ่มผู้มีตาศักดิ์สิทธิ์บนที่นั่งหลักขมวดคิ้วโรงไฟฟ้าของทั้ง3อาณาจักรรีบนำสิ่งประดิษฐ์นางฟ้าอวกาศออกมาอย่างรวดเร็วและนำไปไว้ในมือของหัวหน้าผู้บังคับบัญชากลุ่มตานักบุญแน่นอนว่ามันเป็นความกล้าหาญที่หัวหน้าของฉันมอบให้ฉันโปรดรับเหรียญสีม่วงของคุณยายสักหน่อยแล้วจะมีเพิ่มอีกหลังจากเสร็จสิ้นเอวของชายผู้แข็งแกร่งใน3อาณาจักรยังต่ำกว่าอีกด้วยหลังจากนั้นฉันต้องการ 30% ไปกันเลยชายผู้แข็งแกร่งตาเซียนบนเบาะหลักยิ้มเล็กน้อยในเมืองภายใต้เขตอำนาจของเขามีอะไรที่จะรอดพ้นสายตาของเขาได้หรือไม่เข้าใจแล้วรับผิดชอบเรื่องความชอบธรรมมหาอำนาจใน3อาณาจักรได้เตรียมการไปแล้วครึ่งถึง5ในตอนเริ่มต้นเมื่อทะเลที่วุ่นวายซึ่งพบชองจูและแวนแก๊งโรงไฟฟ้า3อาณาจักรก็ปรากฏตัวขึ้นในขณะนี้ข้างหลังเขามีมหาอำนาจสูงสุด34แห่งของอาณาจักรที่2ของตระกูลตาศักดิ์สิทธิ์ฉันได้ประทับตราเอกลักษณ์ของครอบครัวเราไว้บนเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้ง2นั้นคุณแค่ต้องตรวจสอบว่ามีนักเล่นแร่แปรธาตุระดับเทพอยู่ในเผ่าพันธุ์ของพวกเขาหรือไม่ถ้ามีก็ข้ามมันไปซะถ้าไม่ก็เอายาวิเศษที่พวกเขาเก็บไว้ออกไปและทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ไปซะแมลงตัวเล็กๆ2ตัวนั้นกล้าเล่นกลใต้จมูกของฉันคุณคิดว่าพวกมันจะหนีไปได้จริงหรือถ้าตกอยู่ในมือของฉันฉันเชื่อฟังพี่จีนมหาอำนาจระดับ2ของชนเผ่าตานักบุญทั้ง34คนกล่าวคำนับพร้อมกันหากเผ่าพันธุ์มนุษย์มีนักเล่นแร่แปรธาตุระดับเทพโปรดสุภาพเมื่อมาที่นี่หลังจากที่นักเล่นแร่แปรธาตุระดับเทพมาถึงเผ่าโฮลีไอแล้วคุณจะทำลายเผ่ามนุษย์อย่าลืมใช้วิธีการสะอาดตามที่สั่งครับสมาชิกที่แข็งแกร่งของตระกูลตาศักดิ์สิทธิ์แห่ง3อาณาจักรได้เจาะพื้นที่โดยตรงเผยให้เห็นพื้นที่พิเศษที่มีพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นถนนบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวโบราณที่เชื่อมระหว่างทะเลที่วุ่นวายทั้ง2ตระกูลตานักบุญระดับสูงสุด34บิดกลายเป็นแสงและเทลงในอุโมงค์อวกาศและผู้แข็งแกร่งจากทั้ง3อาณาจักรก็มาที่นี่เพื่อรักษาเสถียรภาพของอุโมงค์อวกาศยาวิเศษที่ผลิตโดยแมลงตัวน้อยนั้นมีคุณภาพสูงในช่วง 1,000 ปีที่ผ่านมาพวกเขาทั้งหมดใช้เวลาทั้งวันกับยาเม็ดศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นสิ่งมีชีวิตที่สกัดยาเม็ดศักดิ์สิทธิ์นี้จะต้องอยู่ในเผ่าพันธุ์ของพวกเขาและพวกเขามีแนวโน้มที่จะเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุระดับแนวหน้าของเผ่าพันธุ์ของพวกเขาในทะเลเล็กๆที่วุ่นวายแห่งนี้อาจมีนักเล่นแร่แปรธาตุระดับเทพได้หากพวกเขาถูกนำตัวไปยังทะเลที่วุ่นวายขนาดใหญ่นี้เพื่อฝึกฝนพวกเขาจะประสบความสำเร็จอย่างอื่นอย่างแน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นด้วยนักเล่นแร่แปรธาตุคนนี้ในตระกูลความแข็งแกร่งจะเพิ่มขึ้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้นอย่างแน่นอนในอนาคตยาเม็ดต้นกำเนิดกิลาบลาดก็ปรากฏขึ้นในมือของโรงไฟฟ้า3ระดับและเขาชื่นชมมันอย่างหลงใหล Chaos Sea มหาอำนาจ2อาณาจักรชั้นนำของ9กลุ่มหลักในทะเล9อาณาจักรมารวมตัวกันพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ถูกค้นพบแล้วแต่มันถูกล้อมรอบด้วยอาณาจักรใต้พิภพทางตอนเหนือและมันไม่ง่ายเลยที่จะเข้าไปโรงไฟฟ้าสูงสุดระดับ2ของเผ่าพันธุ์เทพอย่างกล่าวพื้นที่ในเปยออยู่จีจิงอไม่ถูกรบกวนใช่ไหมค้นหาตำแหน่งที่แม่นยำแล้วเทเลพอร์ตไปที่นั่นโดยตรงเมฆควันประหลาดกล่าวพื้นที่ของทะเลที่วุ่นวายถูกรบกวนโดยเผ่าพันธุ์มนุษย์และการเคลื่อนย้ายโดยประมาทมีแนวโน้มที่จะถูกล้อมรอบด้วยอาณาจักรใต้พิภพสุดขั้วตอนเหนือชายผู้แข็งแกร่งในอาณาจักรที่2ของเผ่าเครื่องจักรสวรรค์กล่าวโอฟีนิกยืมอันหนึ่งจากตระกูลแม่ของคุณแล้วเรือประจันบานสมบัติเอกวนฮวงสุพรีมและพาเราไปที่นั่นโรงไฟฟ้าสูงสุดระดับ2ของตระกูลซียุนกล่าวถ้าคุณต้องการยืมสิ่งนี้คุณสามารถยืมได้ค้นหากลุ่มแม่ของฉันทำไมคุณไม่ไปหาของคุณแล้วพูดเรื่องไร้สาระที่นี่ชายผู้แข็งแกร่งในระดับที่2ของตระกูลชิเฟงขมวดคิ้วทั้งสถานที่ก็เงียบลงในขณะนี้ทันใดนั้นกระแสข้อมูลจำนวนนับไม่ถ้วนก็ฉายแวววาวในสายตาของผู้แข็งแกร่งแห่งตระกูลเทียนจีโท
ทุกคนฉันเพิ่งได้รับข่าวว่าผู้มีอำนาจสูงสุดระดับ234คนของเผ่าตาศักดิ์สิทธิ์ได้เข้าสู่ถนนที่เต็มไปด้วยดวงดาวบนท้องฟ้าโบราณและกำลังบินทวนกระแสน้ำสู่ทะเลที่วุ่นวายนี้เมื่อทราบข่าวสถานที่ทั้งหมดก็ตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายตกลงกันไว้หมดแล้วหรือว่าพวกเขามาที่นี่เพื่ออะไรพวกเขาจะไม่รุกรานทะเลโกลาหลนี้โรงไฟฟ้าสูงสุดระดับ2ของเผ่าฟีนิกซ์แดงขมวดคิ้วไม่ทราบสาเหตุเฉพาะเจาะจงและผู้คนจากชนเผ่ากำลังได้รับการติดต่ออยู่ไม่นานหลังจากนั้นข้อมูลจำนวนมากก็ฉายแวววาวอีกครั้งในสายตาของตระกูลเทียนจีพวกเขามาเพื่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยจากการวิเคราะห์บทสนทนาน่าจะเป็นเพราะนักเล่นแร่แปรธาตุของเผ่าพันธุ์มนุษย์ซู่เฟิงตกเป็นเป้าหมายแล้วพวกเขาจะแบ่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้อย่างไรหลังจากที่พวกเขาพบว่ามีเอ็มบริโอส่วนหวงจิเป่าซีหยุงกล่าวเราต้องการตัวอ่อนที่มีค่าที่สุดของส่วนหวงและพวกเขาต้องการซู่เฟิงมาร่วมงานกันชายผู้แข็งแกร่งที่จุดสูงสุดของอาณาจักรที่2ของตระกูลเจ้าเล่ห์กล่าวถ้าพวกเขาต้องการทั้งคู่ละเครื่องหมายตัวนอนไม่ว่ายังไงก็สู้ๆกันแย่ที่สุดตระกูลแม่จะถูกรบกวนนอกจากนี้พวกเขามาที่นี่เพื่อเป็นตัวแทนของครอบครัวหรือกองกำลังบางอย่างของ Holy Island หากพวกเขาต้องการต่อสู้จริงๆพวกเขาก็ไม่มีความได้เปรียบเมื่อกลุ่มหลักทั้ง9กำลังคุยกันเรื่องนี้ที่ทางเข้าของถนนเต็มไปด้วยดวงดาวบนท้องฟ้าโบราณมหาอำนาจสูงสุดระดับที่2ของตระกูลตาศักดิ์สิทธิ์34คนก็ปรากฏตัวขึ้นดวงตาที่3ที่อยู่ตรงกลางคิ้วเปล่งแสงอันศักดิ์สิทธิ์และกวาดไปทั่วทะเลแห่งจักรวาลขนาดเล็กทิศทางถูกกำหนดแล้วตามฉันมาในทะเลที่วุ่นวายนอกขอบเขตดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เชอเฟ้งมองดูข่าวที่ตระกูลเทียนจิส่งถึงเขาอย่างเคร่งครึมผ่านช่องทางพิเศษกลุ่มตาศักดิ์สิทธิ์ผู้มีอำนาจสูงสุดระดับ2 34คนหลังจากได้รับข่าวนี้เชอเฟ้งก็ก้าวกลับไปสู่อาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในโลกเล็กๆที่หลอดและหวั่นกังฝึกฝนเชอเฟ้งได้แสดงข่าวการติดเชื้อของตระกูลเทียนจิให้พวกเขาฟังคุณควรจะถูกประทับตราโดย Holy Eye Clan เชอเฟ้งวิเคราะห์ผู้เท่าชิงและฉันตรวจสอบหลายสิบครั้งทั้งภายในและภายนอกและกินยาวิเศษอันดับ1ของคุณไป 2-3 เม็ดแต่สุดท้ายฉันก็ไม่คาดคิดว่าจะสามารถป้องกันพวกมันได้ใบหน้าของแวนแกงซีดไปกันเถอะผู้เท่าชิงไปที่ถนนโบราณบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวและกำจัดสัตว์ร้ายตาศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นมันสายแล้วผู้มีดวงตาศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อคุณและฉันท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มองไปที่เชอเฟ้งคอมมิวนิสต์เชอฉันทำให้คุณเดือดร้อนน้ำเสียงของอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างสำนึกผิดเรื่องใหญ่อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อมันมาเรามาหาวิธีหลีกเลี่ยงกันเถอะมหาอำนาจระดับ2ทั้ง34แห่งนั้นน้อยกว่ากลุ่มใหญ่ทั้ง9กลุ่มรวมกันมากพวกมันสามารถฝ่าฟันสุดขั้วนี้ไปได้แล้วมาว่ายออกไปเล่นซ่อนหากับพวกมันกันเถอะจากนั้นเล่าชิงและฉันจะไปที่ถนนโบราณสู่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวและหาทางลบเครื่องหมายของเราออกไปก่อนแวนแก๊งกล่าวและท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ก็พยักหน้าข้างเขาเมื่อฟังคำพูดของแวนแก๊งเชอเฟ้งคิดอยู่พักหนึ่งแล้วจึงขอให้เซี่ยวไฮนำกี้พรีมอร์เดียลกี้ที่ขุดออกมาครึ่งหนึ่งสิ่งประดิษฐ์สวรรค์อีกชิ้นหนึ่งที่เก็บไว้เป็นพิเศษสำหรับยาศักดิ์สิทธิ์ปรากฏอยู่ในมือของเขาปราณดั้งเดิมนี้น่าจะสามารถควบแน่นเหรียญม่วงปฐมกาลได้10ล้านเหรียญและยาวิเศษเหล่านี้คุณสามารถใช้มันบนท้องถนนได้ระวังเครื่องหมายตัวนอนโอเคเครื่องหมายตัวนอนชะองจูและแวนแก๊งพยักหน้าอย่างเคร่งขรึมหลังจากยึดครองพรีมอร์เดียลกี้และดีวายพิวแล้วทั้งสองก็ออกจากทะเลอันวุ่นวายเล็กๆนี้ไปในขบวนเคลื่อนย้ายมวลสารหลังจากที่ทั้งสองจับไปเชอเฟ้งโบกมือและฉายภาพสามมิติของทะเลที่วุ่นวายถ้าคุณต้องการมาที่นี่มันขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณเชอเฟ้งแสดงรอยยิ้มที่น่ากลัวที่มุมปากของเขาเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้พัฒนามาเป็นเวลาหลายพันปีในทะเลที่วุ่นวายและมีทรัพยากรมากมายในช่วงเวลานี้เชอเฟ้งซึ่งเป็นนักเวทระดับสูงสุดระดับศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วดูเหมือนจะทุกข์ทรมานจากความหวาดระแวงจากการถูกข่มเหงฉันรู้สึกว่า9กลุ่มใหญ่สามารถฆ่าพวกเขาได้ตลอดเวลาด้วยความร่วมมือที่สั่งสมมานานนับพันปีและทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์พวกเขาทิ้งแบ็คแฮนด์และการเคลื่อนไหวขั้นสูงสุดไว้เพียงพอเพียงแค่อาเรสังหารระดับศักดิ์สิทธิ์ที่จัดเรียงในทะเลที่วุ่นวายนี้เกือบจะเต็มพื้นที่โดยรอบเสียว่าเพิ่มพลังการฆ่าครั้งใหญ่ระดับศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหมดตามที่สั่งครับงูขาวตัวน้อยผีงูสีขาวบริสุทธิ์ปรากฏขึ้นต่อหน้าเชอเฟ้งอาจารย์ฉันมาแล้วรูปแบบการสังหารครั้งใหญ่เหล่านั้นจะอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณปฏิบัติต่อเพื่อนเหล่านี้ที่มาจากแดนไกลมาหาฉันอย่างดีเชอเฟ้งแสดงรอยยิ้มอันโหดร้ายบนปากของเขาเมื่อเขาสร้างรูปแบบใหญ่ฝ่ายตรงข้ามในจินตนาการของเขาล้วนเป็น2อาณาจักรชั้นนำของ9กลุ่มหลักน่าเสียดายที่เราไม่สามารถรอได้อีกต่อไปไม่เช่นนั้นอาเรศักดิ์สิทธิ์สังหารเครื่องจักรศักดิ์สิทธิ์36ชั้นจะถูกสร้างขึ้นและผู้ที่อยู่บนจุดสูงสุดของอาณาจักรที่2จะตายทีละคนภายนอกเบโยจิผู้ทรงอำนาจสูงสุดของอาณาจักรที่2ของตระกูลโฮลี่ไอรวมตัวกันพร้อมกับตระกูลหลักทั้ง9งานหลักของเราคือนักเล่นแร่แปรธาตุที่เป็นมนุษย์ชื่อเชอเฟ้งสำหรับตัวอ่อนส่วนหวงจิเป่ามันไม่อยู่ในขอบเขตคำขอของอาจารย์ของฉันทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและวินวินปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ก็คือจะฝ่าฟันขอบเขตอันสุดขั้วนี้ได้อย่างไรโรงไฟฟ้าสูงสุด2ระดับน้ำโดยตระกูลตาศักดิ์สิทธิ์มองไปรอบๆโรงไฟฟ้าหลายแห่งของ9กลุ่มผู้ยิ่งใหญ่ไม่สามารถตรวจพบอาณาจักรสุดขั้วได้และเราทำได้เพียงบังคับตัวเองให้ค้นหาดินแดนของเผ่าพันธุ์มนุษย์ถ้าคุณต้องการที่จะทะลุทะลวงคุณต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งใน3อาณาจักรหรือเรือรบของคลาสส่วนหวงหลิงเปาคุณติดต่อกับกลุ่มแม่และรับเรือรบชั้นหลิงเปาสีดำและสีเหลืองโดยเร็วที่สุดโรงไฟฟ้ากระจกเงาแห่งที่2ของตระกูลโฮลีไอกล่าวอย่างตรงไปตรงมายกเว้นกลุ่มเครื่องมือสวรรค์ใบหน้าของกลุ่มที่มีอำนาจทั้ง9กลุ่มล้วนมืดลงคุณคงไม่อยากให้เราเอาเรือรบส่วนหวงหลิงเปาออกไปดวงตาของกลุ่มตานักบุญที่แข็งแกร่งเริ่มเฉียดคม
ทะเลอันวุ่นวายเล็กๆนี้แต่เดิมมีอาณาเขตติดกับอาณาเขตของตระกูลตาศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาหากไม่ใช่เพราะความจริงที่ว่ากลุ่มแม่ของเผ่าพันธุ์หลักในทะเลวุ่นวายเล็กๆนี้ไม่เล็กตอนนี้ทะเลวุ่นวายเล็กๆแห่งนี้ก็เป็นทุ่งหญ้าของพวกเขาสำหรับเหรียญม่วงหองอเหมิง50ล้านคุณสามารถเช่าเรือประจันบานชั้นส่วนหวงหลิงเปาจากกลุ่มแม่ของตระกูลเทียนจีได้ใครๆก็อยากเข้าไปค่าใช้จ่ายก็ต้องแบ่งกันเท่าๆกันในเวลานี้โรงไฟฟ้าระดับ2ของตระกูลเทียนจีพูดมีทั้งหมด10ฝ่ายและฝ่ายหนึ่งสามารถแบ่งปันเหรียญสีม่วงหองอเหมิงได้5ล้านเหรียญเท่าๆกันมหาอำนาจของทั้ง9เผ่ามองไปที่ตระกูลตาเซนหลังจากฟังตระกูลเทียนจีเราเห็นด้วยตามลำดับทรัพยากรและยาของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ต้องถูกแบ่งตามอัตราส่วนนี้เช่นกันชายที่แข็งแกร่งของตระกูลโฮลีไอกล่าวไม่มีปัญหาเครื่องหมายตัวนอนในขณะที่ทุกคนกำลังพูดคุยกันตระกูลตาศักดิ์สิทธิ์ทันใดนั้นชายที่แข็งแกร่งครึ่งหนึ่งก็บินออกไปและบินไปยังส่วนลึกของทะเลอันวุ่นวายที่ไหนสักแห่งหลังจากรวบรวมเหรียญสีม่วงหองอเหมิงได้50ล้านเหรียญตระกูลเทียนจีก็เริ่มติดต่อกลุ่มแม่ของพวกเขาเพื่อโอนเรือรบระดับส่วนหวงหลิงเปาในเวลานี้ทุกการเคลื่อนไหวของชายที่แข็งแกร่งทั้ง9และกลุ่มตาศักดิ์สิทธิ์ก็ตกอยู่ในดวงตาของเชอเฟงเรือประจันบานชั้นหยวนหวงหลิงเปาดูเหมือนว่าเราต้องใช้ความระมัดระวังอสรพิษขาวตัวน้อยเปลี่ยนรูปแบบการสังหารของคุณตูเป็นรูปแบบศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์36รูปแบบแผนที่3มิติขนาดหลายร้อยฟุตปรากฏต่อหน้าซูเฟิงนี่คือแผนที่ทั้งหมดของทะเลวุ่นวายเล็กๆที่ซึ่งเผ่าพันธุ์มนุษย์อาศัยอยู่และกำแพงด้านนอกถูกห่อหุ้มด้วยอาณาจักรสุดขั้วพิงบนขอบของผนังด้านนอกเป็นรูปขบวนการฆ่าขนาดใหญ่1ขบวนติดต่อกันคุณไม่ใช่คนเข้มแข็งมากนักใช่ไหมขอฉันดูหน่อยว่าคุณเต็มใจทุ่มเทให้กับมันมากแค่ไหนในเวลานี้เผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดเริ่มรวบรวมทรัพยากรที่สำคัญนอกโลกดั้งเดิมอย่างรวดเร็วและย้ายพวกเขาไปยังโลกดั้งเดิมเพื่อจัดเก็บผนังด้านในของโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดถูกปกคลุมอย่างหนาแน่นด้วยโกดังอวกาศขนาดใหญ่พอๆกับโลกเล็กๆในแต่ละด้านเร็วเข้ารีบแล้วโอนเทียนเจิ้นเชนจินเหล่านี้ไปที่โกดังอวกาศหมายเลข36782ในเขต C นอกจากนี้ยังมีหิมเทียนยูซึ่งถูกย้ายไปยังโกดังอวกาศหมายเลข380ในเขต A กองยานจำนวนนับไม่ถ้วนเริ่มขนส่งทรัพยากรจากทวีปดวงดาวในทุกทิศทางไปยังเผ่าพันธุ์มนุษย์ดั้งเดิมทวีปดวงดาวเหล่านั้นที่ได้รับการอพยพจากภายนอกถูกงูสีขาวตัวน้อยระดมกำลังอย่างช้าๆเพื่อสร้างรูปแบบพื้นฐานที่สุดทีละทวีปขนาดยักษ์แตกสลายควบแน่นเป็นสารพิเศษและเต็มไปด้วยรูปแบบขนาดใหญ่ในโลกเล็กๆที่พิเศษนักปราชญ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์จำนวนมากมารวมตัวกันและพวกเขาเริ่มสังเกตทุกการเคลื่อนไหวของ9กลุ่มผู้ยิ่งใหญ่และกลุ่มตาศักดิ์สิทธิ์ผ่านชุดการตรวจจับที่อยู่นอกขอบเขตระดับสุดยอดคาดว่าในอีกครึ่งเดือนเรือประจันบานส่วนหวงหลิงเปาของตระกูลเทียนจีจะมาคาดว่ากลุ่มจะเสร็จสิ้นการเตรียมการภายใน10วันเพื่อต้อนรับ9กลุ่มใหญ่และกลุ่มตาศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนและถนนด้านหลังพร้อมแล้วอุโมงค์ลิงสเปซไม่ถูกล็อกและฉันจะเทเลพอร์ตไปยังโลกต้นทางและโลกดาวเทียม4ทางได้ตลอดเวลารูปแบบการสังหารที่สำคัญที่สุดหลังจากที่โลกต้นกำเนิดการเคลื่อนย้ายมวลสารออกไปตามคำอธิบายของพลังของรูปแบบที่ปรมาจารย์เชอร์มอบให้มันสามารถถูกกักขังไว้ได้อย่างน้อยหลายร้อยปีในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราต้องข้ามถนนโบราณที่เต็มไปด้วยดวงดาวบนท้องฟ้าและเข้าสู่ทะเลอันวุ่นวายอันยิ่งใหญ่ในเวลานี้เชอร์เฟงยืนอยู่นอกอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์มองไปยังทิศทางของถนนโบราณในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวและแบมือของเขาขอให้พายุเข้าหนักกว่านี้เรือรบหลิงเปาสีดำและเหลืองที่เปล่งออร่าชั่วนิรันดร์และไม่อาจทำลายได้หลุดออกจากอวกาศกองกำลังที่บิดเบี้ยวจำนวน1เล็ดลอดออกมาจากเรือรบซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกองกำลังที่กระจายไปจากการเผชิญหน้ากับทะเลที่วุ่นวายนี้มันไม่สะดวกจริงๆในทะเลเล็กๆที่วุ่นวายแม้แต่เรือประจันบานส่วนหวงหลิงเปาก็มีพลังปราบปรามที่แข็งแกร่งเช่นนี้ผู้นำของกลุ่มตาศักดิ์สิทธิ์ขมวดคิ้วมองไปรอบๆที่เรือรบส่วนหวงหลิงเปาแม้ว่าเรือรบชั้นส่วนหวงหลิงเปาประเภทนี้จะหายากในครอบครัวของเขาแต่เขาก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับมันเรือรบลิงเบาสีดำและสีเหลืองที่อยู่ตรงหน้าคุณมันเป็นระดับต่ำสุดของส่วนหวงหลิงเปาและแทบจะไม่สามารถปิดกั้นอาณาจักรสักขั้วที่อยู่ตรงหน้าได้เท่านั้นคุณกลุ่มเครื่องมือสวรรค์เรือประจันบานส่วนหวงหลิงเปาที่ถ่ายโอนมานั้นดีจริงชายผู้แข็งแกร่งในระดับที่2ของเผ่าฟีนิกซ์แดงกัดฟันนี่เป็นเรือรบประจันบานส่วนหวงหลิงเปาเพียงลำเดียวที่ครอบครัวของเราสามารถถ่ายโอนได้และยังเหมาะสมที่สุดสำหรับการส่งไปยังทะเลเล็กๆที่วุ่นวายอีกด้วยมันเหมาะมากสำหรับการต่อต้านอาณาจักรสุดขั้วที่อยู่ตรงหน้าเราชายผู้แข็งแกร่งที่จุดสูงสุดของอาณาจักรที่2ของตระกูลเทียนจีพูดอย่างใจเย็นแม้ว่ามหาอำนาจของอีก9กลุ่มหลักจะค่อนข้างไม่พอใจแต่ในที่สุดเรือประจันบานส่วนหวงหลิงเปาก็มีอยู่จริงไปกันเถอะค้นหาเผ่าพันธุ์มนุษย์เราแต่ละคนต้องการสิ่งที่เราต้องการสมาชิกที่ทรงพลังทั้งหมดของนายเกรทแพลนและโฮลี่ไอแพลนเข้าสู่เรือรบของคลาสเอ็กวนฮวงลิงเบาจากนั้นเรือรบก็กลายเป็นดาวโอกวงและพุ่งเข้าสู่อาณาจักรสุดขั้วนอกเหนือจากต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์เชอร์เฟงมองไปที่ม่านแสงตรงหน้าเขาด้วยสายตาที่ซับซ้อนเพราะทิศทางที่พวกเขาเข้าสู่อาณาจักรสุดขั้วนั้นเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดสำหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์ร่างกระโดดปรากฏขึ้นต่อหน้าเชอร์เฟงซูคอมมิวนิสต์เผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดได้เตรียมพร้อมและสามารถเคลื่อนย้ายออกไปได้ตลอดเวลาคำพูดของการกระโดดมีความไม่เต็มใจสำหรับพื้นที่นี้ทรัพยากรที่นี่อุดมสมบูรณ์เกินไปและสหัสวัสดิ์ได้อนุญาตให้การพัฒนาของการแข่งขันอยู่ในสภาพที่สะดวกสบายที่สุดตอนนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดหากพวกเขาสุ่มหยิบเอาความมั่งคั่งของครอบครัวหนึ่งออกมาและวางไว้ในอดีตมันจะกระตุ้นความอิจฉาของมหาอำนาจระดับต้าหลัวเซียนจุนอย่างแน่นอนเอาละปล่อยให้สมาชิกเผ่าในโลกดั้งเดิมทำทุกอย่างที่พวกเขาต้องการถ้า9เผ่าใหญ่เข้ามาแนวสังหารเหล่านั้นจะอยู่ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเชอร์เฟงมองไปที่ทิศทางที่นายเกรทแพลนและโฮลี่ไอแคลนเข้ามา
หลังจากที่เยโวฉียงรายงานเสร็จและถอยกลับเงาสีดำก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าซูเฟิงจากนั้นก็กลายเป็นเด็กชายที่ร่าเริงและร่าเริงสู่คอมมิวนิสต์อุโมงค์อวกาศระหว่างสถานที่เคลื่อนย้ายมวลมนุษยชาติและถนนโบราณสู่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวได้เปิดออกแล้วตราบใดที่โลกดั้งเดิมปรากฏมันก็สามารถใช้ช่องอวกาศสำหรับการส่งสัญญาณรองได้อย่างรวดเร็วอย่างยิ่งกล่าวคำนับขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณเครื่องหมายตัวนอนรวบรวมคนในกลุ่มที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดไว้ที่ทางเข้าถนนโบราณสตารี่สกายและอย่าทิ้งพวกเขาไว้ข้างหลังเมื่อคุณออกจากโลกดั้งเดิมที่นี่มีเครือข่ายข้อมูลสำหรับฉันด้วยฉันจะใช้มันในอนาคตเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ดวงตาของเชอเฟงก็มืดมนราวกับหลุมดำตามที่สั่งครับหยางอี้หายตัวไปและซูเฟิงก็กลับสู่อาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เช่นกันทันทีที่เขากลับสู่โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เชอเฟงก็รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยโดยไม่มีเหตุผลโลกเดิมปัจจุบันน่าจะเต็มอิ่มแล้วไม่รู้ว่าจะพังไหมถ้ารองรับมากกว่านี้ในเวลานี้ในดินแดนใต้สุดแดนใต้เรือรบของคลาสส่วนหวงหลิงเปาดูเหมือนจะเคลื่อนตัวผ่านกระแสน้ำหนักมันใช้พลังงานมากทุกครั้งที่แล่นไปข้างหน้าดินแดนใต้พิภพเหนือสุดดินแดนที่หนักหนาและโดดเดี่ยวด้านนอกนั้นยากที่สุดที่จะผ่านไปน้ำอันเงียบสงบทุกหยดที่นี่เทียบได้กับน้ำหนักของโลกใบเล็กถ้าเราโชคดีเราก็สามารถทะลุผ่านชั้นนอกของความมืดมิดอันลึกล้ำนี้ได้อย่างรวดเร็วถ้าโชคร้ายก็เตรียมออกเรือไปหลายสิบปีหรือหลายร้อยปีได้เลยชายผู้แข็งแกร่งในอาณาจักรที่2ของ Dream Immortal Plan กล่าวใช้เวลาของคุณเถอะฉันได้ส่งคนไปขัดขวางพื้นที่ทะเลที่วุ่นวายนอกอาณาจักรสุดขั้วแล้วคราวนี้โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์กล้าที่จะหลบหนีอีกครั้งเขาจะถูกทำลายในความวุ่นวายของอวกาศสายตาของมหาอำนาจระดับ2ของตระกูลชิเฟงมีเจตนาฆ่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกับที่พวกเขากำลังคุยกันว่าจะทำอย่างไรหลังจากพบเผ่าพันธุ์มนุษย์ทันใดนั้นด้านหน้าของเรือรบประจันบานส่วนหวงหลิงเปาก็สว่างขึ้นและความเร็วของเรือรบทั้งหมดก็เพิ่มขึ้นทันทีในเวลาเดียวกันมีความกดดันที่มองไม่เห็นเกิดขึ้นกับเรือประจันบานส่วนหวงหลิงเปาพลังงานทางจิตวิญญาณที่แปลกประหลาดเริ่มกัดกร่อนจิตวิญญาณของชายที่แข็งแกร่งหลายคนในเรือรบระวังอย่าให้ถูกพลังงานนี้รุกรานเช่นเดียวกับที่โรงไฟฟ้าระดับบนสุดของอาณาจักรที่2ของเผ่าจักรกลเปิดปากของเขาเพื่อเตือนเขาผีไร้หน้าสีดำก็ปรากฏตัวขึ้นที่ด้านหน้าของเรือรบเสียงกรีดร้องอันน่าสยดสยองที่ไม่มีใครเทียบได้แผ่ออกไปสั่นสะเทือนไปทั่วบริเวณกรงเล็บผียาว 2,000 ฟุตคว้าไปทางเรือรบส่วนหวงหลิงเปาหลีกไปซะใครกำลังควบคุมเรือรบอยู่ชายที่แข็งแกร่งบางคนจากก้าวเผ่าอดไม่ได้ที่จะสาปแช่งเรือประจันบานส่วนหวงหลิงเปาเร่งเครื่องอย่างกระทันหันเรากับว่ากำลังเคลื่อนย้ายมวลสารมันมักจะปรากฏอยู่ด้านหลังผีไร้หน้าและเร่งความเร็วเพื่อบินลึกเข้าไปในอาณาจักรสุดขั้วในผนังด้านในของทะเลแห่งความโกลาหลซึ่งเป็นที่ตั้งของโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์มีรูปแบบการตรวจจับขนาดเล็กที่ค่อยๆเคลื่อนตัวอยู่ในผนังด้านในซูเฟิงตรวจสอบความผันผวนของการตรวจจับของการก่อตัวในอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ใกล้จะมาถึงแล้วฉันหวังว่าคุณจะชอบของขวัญที่ฉันมอบให้ในเวลานี้ผู้คนส่วนใหญ่ในโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้เข้าสู่สถานะของการฝึกฝนแบบปิดประตูแม้ว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆแต่ในการเผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจชั้นนำของเซคันเรียมออฟโมชั่น 99% ของเผ่าพันธุ์มนุษย์จะไม่สามารถเล่นได้ในขณะที่เชอเฟงกำลังสังเกตการเคลื่อนไหวของเรือรบเอ็กวนฮวงลิงเบาในอาณาจักรสุดขั้วท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เทียงวนก็มาที่บริเวณตระกูลเชอคอมมิวนิสต์เชอคุณต้องการความช่วยเหลือจากฉันไหมแม้ว่าเขาจะได้เห็นแผนการที่สมบูรณ์ของเชอเฟงแล้วแต่เขาก็ยังอยากจะเข้ามาถามคำถามไม่มียอดฝีมือระดับ2หลายร้อยคนมารวมตัวกันโดยอีกฝ่ายหากคุณต้องการโจมตีคนเดียวฉันเกรงว่าจะไม่สามารถปกป้องคุณได้เชอเฟงใส่หัวเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าในขณะนี้พื้นที่ถูกทำลายและดาบยักษ์สีดำก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเชอเฟงสวีกงจูลาวซวนและฉันร่วมมือกันแม้ว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญหลายร้อยคนที่อยู่บนจุดสูงสุดของอาณาจักรที่2เราก็สามารถกลั้นรอมาหายใจของเวลาได้ตกลงฉันจะบอกคุณหากฉันต้องการมันในอนาคตเชอเฟงมองเจ้านายและคนรับใช้ด้วยสายตาแปลกงูขาวตัวน้อยเริ่มชาร์จอาเรเทเลพอร์ตเพื่อนของเราจะมาแล้วเชอเฟงกล่าวว่ากำลังดูความผันผวนที่รุนแรงมากขึ้นของอาเรการตรวจจับเชื่อฟังในเวลานี้เรือรบส่วนหวงหลิงเปาในอาณาจักรสุดขั้วหลังจากได้รับความทุกข์ทรมานจากคลื่นแห่งความเสียหายในขอบเขตสุดขีดแล้วคลื่นเล่าในที่สุดก็รีบออกจากกำแพงด้านในสุดขั้วและเข้าสู่ทะเลวุ่นวายเล็กๆที่ซึ่งอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ตั้งอยู่เพียงแต่ว่าพื้นที่นั้นเพิ่งเปิดใช้งานโดยอาเรศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์36ที่จัดโดยเชอเฟงในตอนแรกผู้มีอำนาจสูงสุดระดับ2จำนวนมากจากเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกันไม่ได้สังเกตเห็นความแตกต่างแต่เมื่อเวลาที่ใช้ในการสำรวจทะเลอันวุ่นวายนี้นานขึ้นเรื่อยๆเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนที่แข็งแกร่งจำนวนมากก็เริ่มสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติเราตกอยู่ในเขาวงกตแล้วเขาวงกตระดับศักดิ์สิทธิ์นี้ควรสร้างโลกที่ไม่มีที่สิ้นสุดชนเผ่าตาศักดิ์สิทธิ์มีแสงศักดิ์สิทธิ์อยู่ในคิ้วของเขาเขาวงกตศักดิ์สิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญหลายคนจากก้าวเผ่าต่างตกตะลึงรูปแบบระดับศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถซ่อนตัวจากการรับรู้ของพวกเขาอย่างน้อยก็ยังมีจุดสูงสุดของระดับศักดิ์สิทธิ์เผ่าพันธุ์มนุษย์มีปรมาจารย์ด้านรูปแบบศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงผู้แข็งแกร่งทุกคนมองไปที่ตระกูลเมงเซียนทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งที่ฉันทำและฉันไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ชายผู้มีอำนาจในอาณาจักรที่2ของตระกูลเมงเซียนที่มุ่งความสนใจไปที่เขาตะโกนมีข่าวลือว่ากลุ่มนางฟ้าในฝันของคุณสามารถรู้ความลับทั้งหมดของกลุ่มได้ตราบเท่าที่คุณคิดถึงมันเผ่าพันธุ์มนุษย์ต้องได้รับตัวอ่อนล้ำค่าที่สุดของส่วนหวงและตระกูลเมื่องอเซียนของคุณคงได้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วชายผู้แข็งแกร่งในระดับที่2ของตระกูลอย่างเช่นขมวดคิ้วครอบครัวของฉันได้รับความโปรดปรานจากเผ่าพันธุ์มนุษย์ดังนั้นฉันจึงไม่รู้ว่าจะสำรวจเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างไรโรงไฟฟ้าระดับ2ดาวของตระกูลเมงเซียนพูดอย่างจริงจังแล้วคุณมาทำอะไรที่นี่
เราอยู่ในกลุ่ม9เผ่าเดียวกันดังนั้นหากฉันไม่มาฉันก็ดูเหมือนจะไม่เข้ากันได้ดีสำหรับตัวอ่อนของสมบัติสูงสุดส่วนหวงอย่าลืมอันที่เป็นของฉันชายผู้แข็งแกร่งที่อยู่ด้านบนสุดของขั้นที่2ของตระกูลมิงเซียนกล่าวด้วยรอยยิ้มขณะที่ผู้มีอำนาจกำลังพูดแสงศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งก็พุ่งออกมาจากดวงตาที่ขมวดคิ้วของชนเผ่าตาศักดิ์สิทธิ์ทันใดนั้นโลกก็เปลี่ยนไปและทะเลอันวุ่นวายก็เปลี่ยนไปอีกครั้งแต่หลังจากนั้นไม่นานใบหน้าของชายที่แข็งแกร่งหลายคนบนเรือประจันบานส่วนหวงหลิงเปาก็เปลี่ยนไปอีกครั้งเพราะพวกเขาพบว่าสถานการณ์ยังคงเหมือนกับครั้งที่แล้วพวกเขายังอยู่ในรูปแบบศักดิ์สิทธิ์เป็นผลให้แสงศักดิ์สิทธิ์อีกดวงหนึ่งลอยออกมาและทะเลแห่งความโกลาหลก็เปลี่ยนไปอีกครั้งในเวลานี้เรือประจันบานส่วนหวงหลิงเปาได้ติดตั้งรูปแบบเจตนาค่า56ชั้นนอกรูปแบบแล้วงูสีขาวตัวเล็กๆอยู่นอกขบวนมองดูเรือรบหลิงเปาสีดำและเหลืองในขบวนอย่างเย็นชาคุยยุนฉันไม่คาดหวังว่าคุณจะมาในครั้งนี้ดังนั้นมันจึงน่าสนใจหมอกประหลาด2อันปรากฏขึ้นด้านหลังงูสีขาวตัวน้อยขณะพูดมันกลายเป็นพูดผีและพุ่งเข้าสู่ขบวนทัพใหญ่กับฉันที่นี่ไม่สนใจว่าจะเป็นเผ่าก้าวใหญ่หรือเผ่าตาศักดิ์สิทธิ์อย่าคิดว่าคุณจะสามารถเป็นผู้เล่นที่ดีในทะเลที่วุ่นวายเล็กๆนี้งูสีขาวตัวน้อยสะบัดหางเบาๆและรูปแบบการฆ่าอีกหลายครั้งก็ตั้งอยู่นอกรูปแบบในท้ายที่สุดทวีปดวงดาวจำนวนนับไม่ถ้วนที่ถูกเผ่าพันธุ์มนุษย์ขุดขึ้นมากลายเป็นพลังงานทางวัตถุและทั้งหมดก็รวมเข้าด้วยกันเป็นแนวสังหารอันหนักหน่วงนี้ในเวลานี้ผู้แข็งแกร่งในเรือประจันบานส่วนหวงหลิงเปาเริ่มกระสับกระส่ายถ้าฉันรู้ก่อนหน้านี้ฉันน่าจะนำปรมาจารย์ด้านรูปแบบศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ในกลุ่มผู้แข็งแกร่งระดับ2ของตระกูลซิยุนกล่าวฉันเชี่ยวชาญนิดหน่อยในรูปแบบเดียวรูปแบบนี้ควรเชื่อมโยงเข้าด้วยกันหากคุณบุกผ่านรูปแบบเดียวด้วยความเร็วนี้คุณอาจไม่สามารถออกไปได้เราต้องฝ่าวงล้อมเวทมนต์ด้วยกำลังทั้งหมดของเราหากเราไม่เชื่อมต่อพวกมันตั้งแต่ต้นจนจบเราจะไม่สามารถออกไปได้ไม่ว่าจะใช้จ่ายไปเท่าไหร่ก็ตามโรงไฟฟ้าของตระกูลอย่างเช่นซึ่งมีความเชี่ยวชาญเล็กน้อยในรูปแบบกล่าวรูปแบบนี้อยู่ในแผนขณะนี้วิธีทำลายรูปแบบได้รับการวิเคราะห์แล้วทุกคนโปรดรอสักครู่เสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลเทียนจิดังขึ้นสมบัติโดยกำเนิด3ชิ้นลอยอยู่นอกเรือรบและมีแสงสีม่วงหลายดวงเชื่อมต่อกันเป็นรูปสามเหลี่ยมจากนั้นพลังหน้ารังเกียจพิเศษก็แผ่กระจายออกไปสู่ความผันผวนสีม่วงแผ่กระจายไปทุกทิศทุกทางเป็นวงกลมแสงสีม่วงอยู่ที่ในรูปทรงต่างๆก็พังทลายลงเมื่อชายที่แข็งแกร่งหลายคนคิดว่ารูปแบบกำลังจะได้รับการแก้ไขรูปแบบการสังหารหนักหลายสิบรูปแบบที่อยู่นอกรูปแบบนั้นก็ถูกเปิดใช้งานทันทีพลังงานที่น่าสะพรึงกลัวจำนวนนับไม่ถ้วนลงมาบนเรือรบเอกวนห่วงลิงเบาการสังหารอย่างกระทันหันทำให้เอเลี่ยนที่ทรงพลังในเรือรบเปลี่ยนสีหน้าการโจมตีระดับนี้เพียงพอที่จะทำให้บาดเจ็บสาหัสหรือทำลายพวกมันได้ทำลายรูปแบบไกหลิงรีบทำลายรูปแบบนี้เร็วเข้ามนุษย์ต่างดาวระดับ2จำนวนมากพูดด้วยความโกรธจากการสแกนอาเรสังหารเมื่อกี้พวกเขาทั้งหมดถูกขับเคลื่อนโดยเทพเจ้าระดับสมบัติโดยกำเนิดการที่สามารถทะลุผ่านค่ายกลขนาดใหญ่ได้ในตอนนี้ถือเป็นขีดจำกัดของสมบัติโดยกำเนิดทั้ง3นี้แล้วชายผู้แข็งแกร่งของเผ่าเครื่องมือสวรรค์กล่าวปล่อยให้รูปแบบเหล่านี้เป็นหน้าที่ของเราสมาชิก17คนของตระกูลตาศักดิ์สิทธิ์หนีโดยตรงจากเรือรบของคลาสส่วนหวงจี้เป่าและเผชิญหน้ากับการก่อตัวของทรายทันใดนั้นแสงศักดิ์สิทธิ์17ดวงก็กวาดไปทั่วรูปแบบโดยรอบอาเรสังหารที่อยู่รอบๆถูกทำลายทีละคนงูสีขาวตัวน้อยที่อยู่ข้างนอกมองดูฉากนี้ด้วยรอยยิ้มลึกบนใบหน้าของเขาถูกต้องคือว่าด้วยการกวาดล้างของเชนกวงมีเพียง3รูปแบบการฆ่าที่สำคัญที่เหลืออยู่ในบริเวณรอบนอกสุดซึ่งยังคงต่อต้านอย่างดื้อรั้นพลังที่ควบแน่นโดยแนวสังหารไม่สามารถเป็นภัยคุกคามต่อผู้แข็งแกร่งในเรือรบประจันบานส่วนหวงหลิงเปาได้เมื่อเห็นสถานการณ์นี้ผู้ทรงอำนาจส่วนใหญ่ก็บินออกจากเรือรบเพื่อรอให้รูปแบบหลัก 2-3 อันสุดท้ายพังทลายเมื่อเหลือเพียงรูปแบบหลักสุดท้ายที่เหลืออยู่ความหวังก็มาถึงจู่ๆก้าวกลุ่มผู้ยิ่งใหญ่และกลุ่มตาศักดิ์สิทธิ์ก็รู้สึกถึงแรงกดดันจากพลังที่บริสุทธิ์ที่สุดของดาวรูปแบบขนาดใหญ่ใหม่ก่อตัวขึ้นรอบตัวพวกเขาและพลังถนนขั้นพื้นฐานที่สุดที่ดูดซับโดยทวีปดวงดาวได้ระเบิดออกในขณะนี้ในขณะนี้ชายผู้แข็งแกร่งของนายแคลนเปรียบเสมือนมนุษย์ที่เผชิญกับแผ่นดินถล่มเร็วเข้ากลับไปที่เรือรบส่วนหวงหลิงเปาพลังอันไม่มีที่สิ้นสุดของเกรดดาวเหมือนกับทุกสิ่งที่พังทลายลงส่งผลกระทบต่อเรือรบเอกวนหวงหลิงเปาเรือรบเปรียบเสมือนเรือแคนูในคลื่นทะเลอันกว้างใหญ่ที่แกว่งไปมาหลังจากทำลายรูปแบบนี้แล้วเราต้องค้นหาสิ่งมีชีวิตที่จัดรูปแบบนี้ฉันจะใส่วิญญาณที่แท้จริงของเขาลงในตะเกียงไฟเทียนอยู่เหมือนน้ำมันตะเกียงและเผามันเป็นเวลาหมื่นปีพูดว่านับตั้งแต่พวกเขาเข้าสู่ทะเลที่วุ่นวายนี้เผ่าพันธุ์ทั้ง9อันงดงามของพวกเขาก็ถูกล้อเลียนโดยเผ่าพันธุ์มนุษย์จนถึงตอนนี้หลังจากที่ไปเป็นเวลานานฉันยังไม่พบร่องรอยของเผ่าพันธุ์มนุษย์เลยพลังอันยิ่งใหญ่ของถนนนั้นเปรียบเสมือนคลื่นที่ซัดเข้าใส่เรือรบประจันบานส่วนหวงหลิงเปาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ไม่ว่ามันจะโจมตีอย่างไรมันก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับเรือรบได้มากนักงูสีขาวตัวน้อยที่อยู่ข้างนอกเฝ้าดูฉากนี้และเริ่มรายงานต่อเชอเฟงท่านอาจารย์ท่านได้แอบเข้าไปในเรือรบเอกวนห่วงลิงเบาสำเร็จแล้วตราบใดที่ท่านพบเวลาที่เหมาะสมท่านก็สามารถปิดผนึกและแยกกลุ่มทั้ง9และสมาชิกผู้มีอำนาจของตระกูลโฮลี่ไอได้ฉันไม่ได้คาดหวังว่าเรือรบส่วนห่วงลิงเปาเพียงลำเดียวจะมีพลังการป้องกันที่แข็งแกร่งเช่นนี้เชอเฟงถอนหายใจแม้ว่าเขาจะคาดหวังไว้ก่อนหน้านี้แต่มันก็เป็นความรู้สึกที่แตกต่างออกไปเมื่อเขาได้พบมันจริงๆแนะนำพวกเขาเข้าสู่ขบวนการสังหารและนับให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะฆ่าได้เชื่อฟังท่านอาจารย์อาเรสังหารที่อยู่ใกล้กับบริเวณกำแพงด้านในสุดจะกระจายไปหลังจากปล่อยพลังสุดท้ายของถนนออกมาโฉมหน้าที่แท้จริงของทะเลอันวุ่นวายนี้ถูกนำเสนอต่อหน้าเผ่าทั้ง9
ในทะเลเล็กๆอันวุ่นวายแห่งนี้มีทวีปดวงดาวมากมายแม้ว่าพวกมันจะถูกขุดขึ้นมาทั้งหมดแล้วเมื่อพิจารณาจากร่องรอยที่เหลืออยู่ทรัพยากรในทะเลที่วุ่นวายนี้ก็ต้องอุดมสมบูรณ์มากชายผู้แข็งแกร่งจะก้าวเผาพูดผ่านฟันที่กัดฟันไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถรวบรวมวัสดุเพื่อจัดเตรียมการก่อตัวขนาดใหญ่เหล่านั้นได้เมิงเซียนสื่อกล่าวอย่างสบายๆตั้งแต่แรกเริ่มตระกูลเมิงเซียนของเขาอยู่ในสภาพพายเรือและเขาไม่ได้แสดงความเกลียดชังต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์มากนักตอนนี้เขาอยู่ในเรือรบส่วนหวงหลิงเปาดังนั้นเขาจึงไม่ต้องเผชิญกับการพลิกผันมากนักรู้สึกไหมอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่กลางทะเลที่วุ่นวายนี้หากถูกทำลายตัวอ่อนของสมบัติสูงสุดส่วนหวงจะเป็นของเราผู้นำกลุ่มผู้มีอำนาจสูงสุดระดับ2ของตระกูลชิเฟงกล่าวอย่างตื่นเต้นไปเถอะตอนนี้ไม่มีอะไรที่จะหยุดเราได้ไปปราบปรามโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เดี๋ยวนี้หลังจากการเรียกของผู้ทรงอำนาจสูงสุดของอาณาจักรที่2ของตระกูลชิเฟงมหาอำนาจที่เหลือของตระกูลทั้ง9และตระกูลโฮลี่ไอยังคงนิ่งเฉยกลุ่มฟีนิกซ์แดงจะเป็นผู้นำและเราจะตามไปตระกูลอย่างเช่นกล่าวด้วยรอยยิ้มที่แข็งแกร่งอาเรสังหารที่ตั้งค่าโดยปรมาจารย์ด้านรูปแบบศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์สามารถสังหารผู้มีอำนาจระดับสูงของอาณาจักรที่2ได้มีรูปแบบการสังหารมากมายอยู่บริเวณรอบนอกนับประสาอะไรกับพื้นที่โดยรอบของโลกดั้งเดิมในสถานการณ์เช่นนี้เผ่าหลักทั้ง9ของเราควรร่วมกันพูดคุยกับเผ่าพันธุ์มนุษย์เผ่าพันธุ์มนุษย์มีปรมาจารย์ด้านรูปแบบศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงสุดตามการคำนวณของวิธีการสร้างเมื่อครู่นี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์พวกเขาจะเคลื่อนย้ายออกไปเครื่องหมายตัวนอนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ประเภทนี้เกิดขึ้นเกือบ 90%และเนื่องจากเผ่าพันธุ์มนุษย์มีปรมาจารย์ด้านรูปแบบสูงสุดระดับศักดิ์สิทธิ์จึงไม่มีประโยชน์สำหรับเราที่จะรบกวนรูปแบบของพื้นที่คำพูดของผู้ทรงอำนาจสูงสุดของอาณาจักรที่2ของตระกูลเทียงซี่ได้หยุดยั้งมหาอำนาจทั้งหมดของตระกูลทั้ง9และตระกูลดวงตาศักดิ์สิทธิ์ใบหน้าของชายที่แข็งแกร่งแต่ละคนมีสีหม่นหมองที่แตกต่างกันโดยเฉพาะมหาอำนาจสูงสุด2ระดับที่นำโดยตระกูลชิเฟงไม่มีทางอื่นอีกแล้วเผ่าใหญ่ทั้ง9ของเราทำงานร่วมกันเราไม่สามารถทำอะไรกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ตัวเล็กๆได้หลินอายที่บ้าคลั่งของเปลวไฟสีแดงกระจายไปสู่ทะเลที่วุ่นวายโดยรอบและด้านหลังมหาอำนาจสูงสุดของอาณาจักรที่2ของตระกูลชิเฟงดูเหมือนจะมีโลกแห่งเปลวไฟที่นี่ไม่ใช่สนามเหย้าของเรามีความโดดเดี่ยวอย่างมากและมีการจัดแนวสังหารไว้แล้วผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือการบังคับโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ออกไปแล้วระดมพลังทั้งหมดเพื่อค้นหาที่ซ่อนของโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เผ่าพันธุ์อย่างก็ที่แข็งแกร่งกล่าวแค่นั้นแหละใบหน้าของมหาอำนาจระดับ2ของตระกูลชิเฟงเผยให้เห็นถึงความไม่เต็มใจดังนั้นมหาอำนาจทั้งหมดจึงนำเรือรบส่วนหวงหลิงเปาและบินอย่างช้าๆและระมัดระวังไปยังตำแหน่งต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในใจกลางทะเลเล็กๆที่วุ่นวายแห่งนี้ขณะที่ทวีปดวงดาวจำนวนนับไม่ถ้วนเคลื่อนผ่านเรือรบผู้แข็งแกร่งทุกคนต่างคร่ำครวญถึงโชคของเผ่าพันธุ์มนุษย์อีกครั้งถ้าไม่ใช่เพราะตัวอ่อนสมบัติสูงสุดส่วนหวงนี้ถ้ามันถูกมอบให้กับชนเผ่ามาสักระยะหนึ่งมันจะเทียบเท่ากับเผ่าหลักทั้ง9ของเราอย่างแน่นอนผู้ทรงอำนาจสูงสุดระดับ2ของตระกูลซิยุนกล่าวด้วยอารมณ์จากนั้นเราจะเดินตามเส้นทางเก่าของครอบครัวใหญ่ของเราและนำโลกดั้งเดิมไปสู่เส้นทางแห่งดวงดาวโบราณหลังจากทะลุทะลวงคุณจะพัฒนาได้อย่างรวดเร็วหากพบโอกาสชายผู้แข็งแกร่งของตระกูลเมิงเซียนกล่าวการข้ามถนนโบราณสู่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวโดยไม่มีโรงไฟฟ้าระดับ2หลายสิบแห่งที่เสี่ยงชีวิตกองพเนินเทินทึกอย่าคิดแม้แต่จะพาโลกดั้งเดิมข้ามถนนโบราณสู่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเล้งหิงอผู้ทรงอำนาจสูงสุดของตระกูลฉีเฟิงระดับ2กล่าวคุณลืมไปแล้วว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์มีเชอเฟงแม้ว่าคุณจะนำโลกดั้งเดิมมาแต่การสูญเสียการข้ามถนนโบราณผ่านท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวก็คงไม่มากเกินไปนั่นไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นการถือตัวอ่อนสมบัติสีเหลืองลึกลับนั้นไว้บนถนนโบราณสู่ดวงดาวกำลังเกี้ยวพาราสีความตายเช่นเดียวกับผู้ชายที่แข็งแกร่งหลายคนกำลังพูดพวกเขาก็มาถึงศูนย์กลางของโลกใบเล็กนี้แล้วอาณาจักรบริวารทั้ง4ที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรดั้งเดิมอันยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นล้อมรอบด้วยทวีปดวงดาวขนาดใหญ่พิเศษ3ทวีปที่ลอยอยู่รอบๆทุกทวีปดวงดาวจะปล่อยลมหายใจแห่งความโกลาหลออกมาเมื่อเห็นฉากนี้ชายที่แข็งแกร่งทุกคนจะก้าวเผ่าในเรือรบต่างก็อิจฉาต้องปลูกฝังคนที่แข็งแกร่งสักกี่คนจึงจะมอบทรัพยากรเหล่านี้ให้กับครอบครัวได้เรือรบส่วนหวงหลิงเปาจอดเทียบท่าอย่างช้าๆที่ขอบนอกสุดของโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ชายที่แข็งแกร่งหลายคนเฝ้าดูอย่างเงียบๆไม่มีใครขยับเลยมหาอำนาจของนายเกรทแคลนคุณมองมาที่ฉันฉันมองคุณและในที่สุดก็หันความสนใจไปที่มหาอำนาจทั้ง17ที่จุดสูงสุดของอาณาจักรที่2ของโฮลี่ไอแคลนเพื่อนของตระกูลโฮลี่ไอประตูหน้าคือโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เผ่าเทพอย่างที่แข็งแกร่งพูดด้วยรอยยิ้มบ่งบอกว่าพวกเขาสามารถทำได้ตอนนี้ผู้นำของผู้แข็งแกร่งของโฮลี่ไอแคลนมองดูผู้แข็งแกร่งของยังก็อตแคลนที่พูดเมื่อกี้อย่างโง่เขลาและพูดด้วยน้ำเสียงโกรธเล็กน้อยคุณไม่จำเป็นต้องตรวจสอบด้วยซ้ำแค่แถวสังหารที่อยู่รอบๆอย่างน้อยพลังสูงสุดระดับ2บางส่วนจะได้รับความเสียหายโดยถ้าจะไปก็ไปด้วยกันถ้าไม่ก็ดีกว่าที่จะโจมตีมันด้วยเรือรบส่วนหวงหลิงเปาแล้วบังคับเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้เทเลพอร์ตจากโลกดั้งเดิมเมื่อสักครู่นี้อีกครึ่งหนึ่งของครอบครัวไปไล่ล่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ทรงพลังโดยมีตราสินค้าอยู่บนร่างกายของพวกเขาหลังจากไล่ตามถนนโบราณที่เต็มไปด้วยดวงดาวบนท้องฟ้าเขาได้ขอให้ชายที่แข็งแกร่งอีกครึ่งหนึ่งรออยู่ที่ทางเข้าถนนโบราณบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวโดยเฉพาะตราบใดที่โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ยังอยู่ในทะเลเล็กๆที่วุ่นวายแห่งนี้ก็ยังมีหนทางที่จะได้นักเล่นแร่แปรธาตุคนนั้นอยู่เสมอพุ่งชนชายผู้แข็งแกร่งแห่งกลุ่มเครื่องมือสวรรค์ที่เงียบอยู่ตลอดเวลาสั่งในเวลานี้ตระกูลเทียนจิสูงสุดระดับ2ที่ควบคุมเรือประจันบานเอ็กวนฮวงลิงเบาเริ่มเร่งเรือประจันบานเอ็กวนฮวงลิงเบาในขณะนี้กระแสข้อมูลจำนวนนับไม่ถ้วนฉายแวววาวในสายตาของตระกูลเทียนจีที่ควบคุมเรือรบประจันบานส่วนหวงหลิงเปา
ในขณะนี้ผู้เล่นที่แข็งแกร่งทั้งหมดของเรือประจันบานซุนหวงหลิงเปาถูกแยกออกจากกลุ่ม TNG ที่ควบคุมเรือรบและจากนั้นเรือรบก็พุ่งเข้าสู่พื้นที่ปั่นป่วนอย่างกระทันหันในขณะนี้โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์และโลกบริวารทั้ง4ถูกกวาดล้างโดยพลังอันมหาศาลของอวกาศและหายไปราวกับตกลงไปในหลุมดำในตำแหน่งดั้งเดิมของโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ขบวนการสังหารขนาดใหญ่ในพื้นที่1กำลังก่อตัวขึ้นโดยดักกลุ่มใหญ่ทั้ง9กลุ่มและสมาชิกที่แข็งแกร่งของกลุ่มโฮลีไอไว้ด้วยเผ่าพันธุ์มนุษย์ทันใดนั้นมนุษย์ต่างดาวผู้ทรงพลังทั้งหมดก็โกรธเคืองในพื้นที่ที่วุ่นวายและมีหมอกหนาใกล้กับทางแยกของถนนโบราณสตารี่สกายคลื่นอวกาศก็ปรากฏขึ้นทันใดนั้นอุโมงค์อวกาศขนาดยักษ์ก็เปิดออกในดินแดนที่เต็มไปด้วยหมอกแห่งนี้อาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์มาพร้อมกับอาณาจักรดาวเทียม4แห่งชายผู้แข็งแกร่งที่รอซ่อนตัวอยู่นอกเผ่าพันธุ์มนุษย์มาเป็นเวลานานจะกลับคืนสู่โลกเดิมในโลกดั้งเดิมเชอเฟ้งมองไปที่ชายหนุ่มที่ร่าเริงและร่าเริงที่อยู่ตรงหน้าเขาคุณหมายความว่ามีกลุ่มผู้มีอำนาจสูงสุดระดับ2ของกลุ่มตาศักดิ์17คนคอยเฝ้าทางเข้าถนนโบราณสตารี่สกายใช่พื้นที่ในบริเวณทางเข้าถูกปราบปรามโดยมหาอำนาจเซนไอทั้ง17แห่งถ้าคุณต้องการเข้าไปคุณต้องผ่านการปิดล้อมของสมาชิกที่แข็งแกร่ง17คนของตระกูลโฮลีไอน้ำเสียงของอย่างยี่มีความกังวลเล็กน้อยก็แค่ผ่านมันไปมุมปากของเชอเฟ้งโค้งงอเล็กน้อยมีรูปแบบระดับศักดิ์สิทธิ์360ชั้นที่ปกป้องโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ซึ่งมีมากเท่ากับท้องฟ้าในบรรดารูปแบบศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มีรูปแบบพิเศษ6รูปแบบที่อุทิศให้กับการเสริมสร้างอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยมวลที่ไม่จำกัดสามารถชนกับทุกสิ่งได้งูขาวตัวน้อยเริ่มการต่อสู้ปะทะกันที่เทียนหยวนให้ฉันดูพลังของเขาให้ดีโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในปัจจุบันอยู่ในสภาพที่เต็มไปด้วยภาระเมื่อคุณภาพทั้งหมดแข็งตัวแล้วมันจะทำให้เกิดการล่มสลายของพื้นที่ทะเลที่วุ่นวายโดยรอบอย่างแน่นอนเชื่อฟังอาจารย์น้ำเสียงของงูขาวตัวน้อยตื่นเต้นเล็กน้อยภายนอกต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทันใดนั้นรูนศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่6รูปก็ปรากฏขึ้นแสงพิเศษเริ่มกวาดไปทั่วโลกดั้งเดิมพื้นที่ทะเลที่วุ่นวายรอบโลกต้นทางเปรียบเสมือนอาคารอันตรายที่ไม่สามารถรับน้ำหนักได้และจะพังทลายลงเองพื้นที่โดยรอบแตกกระจายทีละน้อยและการกระจายตัวก็รุนแรงขึ้นหลังจากการรับประทานอาหารและทะเลแห่งความโกลาหลโดยรอบทั้งหมดก็ตกอยู่ในสภาวะพิเศษของการล่มสลายของอวกาศหลังจากที่อาณาจักรบริวารทั้ง4ที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้รับการแข็งตัวอย่างสมบูรณ์พวกมันก็เริ่มเร่งความเร็วอย่างช้าๆและไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนพื้นที่แห่งทะเลแห่งความโกลาหลก็พังทลายลงพื้นที่ที่พังทลายลงนั้นเหมือนกับเปลวไฟหางจรวดและเริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆหลังจากบินเหนือโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในเวลานี้สมาชิกที่แข็งแกร่งของตระกูลโฮลีไอที่กำลังรออยู่ที่ทางเข้าถนนโบราณสตารี่สกายกำลังพูดคุยกันโชคดีที่เราไล่มันออกไปผู้นำแห่งทะเลอันวุ่นวายขนาดเล็กในอาณาจักรสุดขั้วถูกซุ่มโจมตีโดยกลุ่มสังหารจนถึงตอนนี้มีคนล้มไปหลายคนแล้วและคงใช้เวลานานในการกลับคืนสู่กลุ่มของเรากลุ่มโฮลีไอระดับ2ที่แข็งแกร่งที่เฝ้าอยู่ที่นี่ต่างยินดีกับความโชคร้ายของเขาพื้นที่ทะเลอันวุ่นวายนี้ล้อมรอบด้วยครอบครัวของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาจะล้มลงและตายพวกเขาสามารถฟื้นคืนชีพได้ในแม่น้ำแห่งการเวลาอันยาวนานคุณควรพูดให้น้อยลงและบอกให้ผู้นำรู้ว่าคุณดูยินดีมากหลังจากทำภารกิจเสร็จแล้วฉันเดาว่าคุณจะไม่ได้รับเครดิตสำหรับเรื่องนี้ด้วยซ้ำชายผู้แข็งแกร่งของตระกูลเซนไอที่อยู่ข้างๆเขาพูดด้วยริมฝีปากที่โค้งงอถูกต้องบางทีคุณอาจถูกส่งไปเฝ้าที่ไหนสักแห่งในทะเลแห่งความโกลาหลขนาดจิ๋วขณะที่วิสุทธิชนกำลังพูดคุยพื้นที่โดยรอบก็สั่นสะเทือนทันทีจากนั้นพวกเขาก็เห็นโลกดั้งเดิมขนาดมหึมาที่วิ่งเข้าหาพวกเขาพร้อมกับโลกดาวเทียม4ดวงไม่ว่ามันจะไปที่ไหนพื้นที่ก็พังทลายลงและความวุ่นวายก็มลายหายไปผู้นำของโฮลี่ไอแคลนมองไปที่พลังของโลกดั้งเดิมนี้และมีร่องรอยของความกลัวในดวงตาของพวกเขาหยุดนี่คือโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์หยุดมันสนักเล่นแร่แปรธาตุที่ปรมาจารย์ต้องการก็อยู่ในหมู่พวกเขาด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์17ดวงค่อยกันในทันทีควบแน่นเป็นตาข่ายขนาดใหญ่และปิดกั้นหน้าโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่มวลมหาศาลที่ถือโดยโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ขบวนการขนาดใหญ่ที่ก่อตัวขึ้นก็ถูกพังทลายลงในทันทีแน่นอนว่ามหาอำนาจระดับ2ของตระกูลเซนออยทั้ง3ที่อยู่หน้าโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ถูกกระแทกลงสู่ส่วนลึกของอวกาศด้วยมวลมหาศาลเช่นเดียวกับฟุตบอลที่ยิงไปสู่เป้าหมายโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์บุกเข้าไปในถนนโบราณแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวอย่างรวดเร็วงูขาวตัวน้อยคุณทำได้ดีมากเธอเฟงชื่นชมด้วยรอยยิ้มขอบคุณสำหรับคำชมครับอาจารย์นี่คือสิ่งที่ฉันควรทำเครื่องหมายตัวนอนหลังจากที่เธอเฟ้งพูดจบเขาก็เริ่มสังเกตเห็นถนนโบราณบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวซึ่งต้องพูดถึงที่ฝั่งทะเลเคออสบนถนนโบราณแห่งนี้ในท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวการบังคับขู่เข็นนั้นยิ่งใหญ่มากเธอเฟ้งขมวดคิ้วเล็กน้อยรู้สึกถึงความกดดันต่อโลกดั้งเดิมความรู้สึกนี้เหมือนกับนกที่บินอยู่บนท้องฟ้าก็เข้าสู่ทะเลท่านอาจารย์คุณต้องการปรับวงกลมเวทมนต์และเร่งความเร็วหรือไม่งูขาวตัวน้อยกล่าวเอาละเร็วเข้าท่านหลอดและว่านกังยังรออยู่เธอเฟ้งพยักหน้ารูปแบบขอบเขตดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังดำเนินไปและอาณาจักรบริวารทั้ง4ที่อยู่ถัดจากนั้นก็สว่างขึ้นและเริ่มดูดซับพลังงานที่วุ่นวายโดยรอบอย่างบ้าคลั่งเติมเข้าไปในแหล่งรวมพลังงานรูปแบบขอบเขตดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในขณะที่โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เร่งความเร็วขึ้นถนนโบราณในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวนี้ก็ถูกเปิดเผยต่อหน้าเชอร์เฟงอย่างแท้จริงในเวลานี้โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เปรียบเสมือนแสงสว่างในความมืดส่วนลึกของความสับสนวุ่นวายที่เชอร์เฟงรับรู้เริ่มปั่นป่วนราวกับว่าสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวกำลังจะถือกำเนิดขึ้นในขณะที่โลกดั้งเดิมกำลังเร่งความเร็วกรงเล็บขนาดยักษ์ที่เทียบได้กับโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ยื่นออกมาจากส่วนลึกของความสับสนวุ่นวาย
กรงเล็บขนาดยักษ์นั้นมีสีเทาเข้มและเล็บที่มีลักษณะคล้ายใบมีดบนกรงเล็บก็ตัดผ่านความสับสนวุ่นวายและเปิดรอยแตกโดยตรงที่นำไปสู่ส่วนที่ลึกที่สุดของความสับสนวุ่นวายคลื่นแห่งความยิ่งใหญ่จะล็อกโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์และทำให้ความเร็วช้าลงในเวลานี้มนุษย์ระดับ2ที่แข็งแกร่งในโลกดั้งเดิมก็รู้สึกว่าพวกเขาถูกปกคลุมไปด้วยความมืดดวงตาที่ไม่รู้จักและหน้าตัวจำนวนนับไม่ถ้วนปล่อยแสงม่านตาออกมาจากส่วนลึกของความมืดราวกับจะกลืนมันลงไปงูขาวตัวน้อยกระโดดเชอเฟงยังถูกปกคลุมไปด้วยความมืดที่ไม่รู้จักแต่เขาถูกขับออกจากหนังสือแห่งขุนเขาและทะเลในใจของเขาทันทีและเขาเป็นคนแรกที่ตอบสนองจู่ๆโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็เร่งความเร็วขึ้นทะลุขีดจำกัดของพื้นที่โดยตรงและกระโดดหลุดออกจากกรงเล็บขนาดยักษ์หลังจากที่โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์กระโดดออกมาเผ่าพันธุ์ทั้งหมดก็หลุดพ้นจากความมืดมิดนั่นคืออะไรกรงเล็บขนาดยักษ์ที่ใหญ่เท่ากับโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์โชคดีที่ตอนนี้ฉันสามารถหลบหนีได้ชายที่แข็งแกร่งทุกคนในตระกูลยังคงตกตะลึงและในขณะเดียวกันพวกเขาก็รู้สึกทึ่งกับเชอเฟงมากยิ่งขึ้นอย่างยี่ดวงตาของเชอเฟงเต็มไปด้วยความโกรธเงามืดพัฒนาเป็นเด็กชายที่สดใสและร่าเริงสวีกงจูกรงเล็บขนาดยักษ์นั้นถูกบันทึกไว้แล้วแต่มันก็ปรากฏขึ้นเสมอเมื่อโลกดั้งเดิมเหล่านั้นออกจากถนนโบราณแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวในที่สุดอย่างยี่กล่าวด้วยความกลัวเขารู้สึกว่าถูกพลังที่มองไม่เห็นล็อกไว้เหมือนกับดวงตาของสัตว์ร้ายที่จ้องมองเหยื่อที่อยู่ใต้กรงเล็บของมันโลกดั้งเดิมต้องล่องเรือไปตามถนนโบราณที่เต็มไปด้วยดวงดาวเป็นเวลานานเพื่อที่จะทำงานด้านข่าวกรองได้ดีเชอเฟงกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาเล็กน้อยหากไม่ใช่พื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งในโลกดั้งเดิมมันอาจไม่สามารถกระโดดได้ในขณะที่มันถูกล็อกด้วยกรงเล็บขนาดยักษ์หลังจากการกระโดดในอวกาศการใช้พลังงานของโลกเดิมก็มากเกินไปเล็กน้อยแอร์และงูสีขาวตัวน้อยก็หยุดเร่งความเร็วโดยตรงและเริ่มปล่อยให้โลกดาวเทียมโดยรอบดูดซับพลังงานการเปลี่ยนแปลงที่วุ่นวายซู่เฟิงปรากฏตัวนอกอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์โดยมองไปที่ทิศทางของการกระโดดอวกาศเมื่อสักครู่นี้ความเป็นอยู่นั้นเป็นเช่นไรสีอาณาจักร5อาณาจักรหรือสูงกว่านั้นเชอเฟงพึมพำนายท่านร่างของกรงเล็บยักษ์ในตอนนี้อาจจะยังไม่ตื่นขึ้นการวางย่าในโลกดั้งเดิมด้วยมือเปล่าอาจรบกวนการนอนหลับของเขาเช่นเดียวกับการไล่แมลงวันออกไปเต่าเกราะทองที่หดตัวออกมาจากโลกดั้งเดิมและนอนบนไหล่ของเชอเฟงคุณรู้ได้อย่างไรฉันรู้สึกได้ร่างกายของกรงเล็บดูเหมือนจะทักทายฉันใบหน้าของเต่าเกราะทองขนาดเท่าฝ่ามือเต็มไปด้วยความสงสัยเชอเฟงจับกีซี่บนไหล่ของเขาโดยตรงพลิกตัวและโอบมือรอบท้องสีทองของเขาจินตัวน้อยโลกนี้มีคนที่แข็งแกร่งมากเกินไปเมื่อไหร่คุณจะปล่อยให้อาจารย์นอนลงเครื่องหมายตัวนอนเมื่อมองดูกิซี่ที่หัวรอคิกคักโดยมีพุงพันรอบตัวเขาเชอเฟงก็พูดติดตลกถ้าอย่างนั้นท่านอาจารย์จะรอฉันอีกสัก 2-3 ยุคเต่าเกราะทองย่นหัวเล็กๆของมันและคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างจริงจังโอเคฉันจะรอเครื่องหมายตัวนอนในขณะที่ชายและเต่ากำลังคุยกันมีพูดผีขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นในระยะไกลและค่อยๆเข้าใกล้โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในเวลานี้หากปราศจากการกระทำของเชอเฟงภาพเสมือนขนาดใหญ่ของเต่าวิญญาณเกราะทองก็ปรากฏขึ้นในโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในที่สุดเขาก็เงยหน้าขึ้นสูงและผสมพลังทำลายล้างทุกชนิดไว้ในปากของเขาหลังจากถึงขีดจำกัดแล้วเขาก็ฉีดพ่นไปที่พูดผีโดยตรงปีศาจตัวใหญ่สัมผัสได้ถึงความกลัวต่อพลังทำลายล้างนี้จึงหันหลังกลับและวิ่งหนีไปแต่สัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์ของเต่าเกราะทองถูกขังไว้เขาจะหลบหนีได้อย่างไรหลังจากถูกโจมตีด้วยพลังทำลายล้างวิญญาณของเขาก็ถูกทำลายล้างทันทีนอนอยู่ในแนวนอนในความสับสนวุ่นวายในระยะไกลครึ่งชั่วโมงต่อมาผู้เชี่ยวชาญระดับ2ที่เป็นมนุษย์ลากภูเขาเนื้อไปยังบริเวณใกล้เคียงกับโลกดั้งเดิมคอมมิวนิสต์เชื้อสัตว์แห่งความโกลาหลถูกสังหารแล้วเมื่อมองดูสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ที่ดูเหมือนเทือกเขายาวพันไมล์เชอเฟงก็แค่อยากให้มันอยู่ในโลกดาวเทียมอันดับ2เพื่อเป็นอาหารสำหรับกลุ่มทะเลเลือดเมื่อเขารู้สึกถึงกลิ่นแปลกๆยกมือขึ้นเบาๆเลือดและเนื้อของสัตว์ร้ายขนาดยักษ์นั้นปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาเลือดและเนื้อของสัตว์ร้ายที่วุ่นวายนี้แตกต่างจากภายนอกพลังงานที่มีอยู่ในนั้นบริสุทธิ์มากเชอเฟงหรี่ตาลงเล็กน้อยแล้วพูดคอมมิวนิสต์ซูเราควรทำอย่างไรกับสัตว์ร้ายตัวนี้ผู้เชี่ยวชาญระดับ2ที่เป็นมนุษย์ถามคำแนะนำฝากไว้ให้ผมศึกษาดูนะครับดูว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวเป็นทรัพยากรสำหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้หรือไม่เชอเฟงได้อ่านข้อมูลบนถนนที่เต็มไปด้วยดวงดาวโบราณแล้วในถนนโบราณที่เต็มไปด้วยดวงดาวบนท้องฟ้ายกเว้นสถานที่รับเป็นครั้งคราวและการปล้นเอเลี่ยนที่ทรงพลังอื่นๆทรัพยากรที่เขาสามารถรับนั้นมีจำกัดดังนั้นหลังจากที่เห็นศพของสัตว์ร้ายขนาดยักษ์เชอเฟงก็รู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่แปลกดังนั้นเชอเฟงจึงเริ่มคิดเกี่ยวกับมันหลังจากโบกยักษ์ที่วุ่นวายเข้าไปในสมบัติวิญญาณอวกาศแล้วเชอเฟงก็กลับสู่โลกเดิมในโลกการเล่นแร่แปรธาตุที่เทียบได้กับโลกใบเล็กเชอเฟงปล่อยสัตว์ร้ายยักษ์ที่แสนวุ่นวายตัวนั้นออกมาสัตว์ประหลาดที่วุ่นวายขนาดมหึมาราวกับภูเขาทอดตัวอยู่ในแนวนอนในโลกการเล่นแร่แปรธาตุพลังงานวุ่นวายที่มีอยู่ในเนื้อและเลือดค่อนข้างบริสุทธิ์และสกัดได้ง่ายฉันไม่รู้ว่าผ่านการเปลี่ยนแปลงมันจะสามารถเปลี่ยนเป็นต้นกำเนิดของดาวได้อย่างรวดเร็วหรือไม่เชอเฟงโบกมือและตัดชิ้นเนื้อขนาดใหญ่เหมือนภูเขาออกโลกการเล่นแร่แปรธาตุกำลังดำเนินไปและกล้ามเนื้อที่ถูกตัดเริ่มสลายตัวช้าๆและควบแน่นเป็นพลังงานที่วุ่นวายฮะในบรรดาเนื้อและเลือดมีร่องรอยของพลังงานดึกดำบรรจริงหรือเชอเฟงรู้สึกประหลาดใจอย่างมากกับการค้นพบว่าเลือดและเนื้อของสัตว์ร้ายที่วุ่นวายในสตารี่สกายเอ็นเชียนโรดมีกลิ่นอายดึกดำบรรจากนั้นเชอเฟงก็กวาดศพของสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ที่มีรูปร่างเหมือนภูเขาที่วุ่นวายถ้าคุณสกัดปราณต้นกำเนิดจากส่วนนี้คุณจะได้รับประมาณ 1,000 เหรียญม่วงบรรพการแต่การแปลงจะยุ่งยากเล็กน้อยเชอเฟงกล่าวและขอให้เซียวหัวส่งยาวิเศษหลายชนิดและเริ่มกลั่นเลือดและเนื้อเข้าด้วยกัน
ครึ่งชั่วโมงต่อมาเม็ดยาหองอเหมิงวันเต้าเวอร์ชั่นปรับปรุงก็ปรากฏขึ้นผลของเม็ดยาหองอเหมิงวันเต้านี้เหมาะสำหรับจักรพรรดิอมตะที่จะรับสำหรับผู้ที่แข็งแกร่งในอาณาจักรที่2พวกเขาควรควบแน่นเนื้อและเลือดในถนนโบราณที่เต็มไปด้วยดวงดาวบนท้องฟ้าโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่บีบบังคับที่นี่ที่ระยะห่าง 100,000 วัตถุเบาจากโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ชองจูและแวนแกงแสดงความตื่นเต้นผู้เฒ่าว่านกลับบ้านเร็วๆนี้โลกดั้งเดิมอยู่ในถนนโบราณที่เต็มไปด้วยดวงดาวและเป็นเรื่องง่ายที่จะถูกตกเป็นเป้าหมายของความกลัวอันยิ่งใหญ่เหล่านั้นพระเจ้าตรัสว่าเดินนอกเหนือจากต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์เชอเฟงผู้ซึ่งฝึกฝนการเล่นแร่แปรธาตุเสร็จแล้วยินดีต้อนรับท่านหลอดและแวนแกงที่นี่ความมืดและลึกเต็มไปด้วยอากาศที่อุดมสมบูรณ์และวุ่นวายบนถนนโบราณบนท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวแสงสองดวงเดินทางผ่านอวกาศอย่างรวดเร็วและบินไปสู่โลกดั้งเดิมอันใหญ่โตท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ที่หวานในที่สุดท่านก็กลับมาแล้วซูเฟิงยินดีเขาต้องการพลังการต่อสู้ระดับสูงอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยล่ามอนสเตอร์ที่วุ่นวายระดับ2เหล่านั้นเมื่อสมาชิกผู้มีอำนาจทั้ง17คนของตระกูลโฮลีไอไม่ได้มาตามพวกเราละหวานและฉันก็รอคุณอยู่ไม่ไกลจากทางเข้าแวนแกงคร่ำครวญว่าการเดินทางไม่ใช่เรื่องง่ายซูกงจูเราต้องเคลื่อนที่ให้เร็วขึ้นในโลกเดิมไม่เช่นนั้นเราจะถูกครอบงำโดย9กลุ่มใหญ่และกลุ่มตาศักดิ์สิทธิ์ในไม่ช้าพระศาสดาตรัสด้วยสีหน้าระมัดระวังเราต้องไปให้เร็วกว่านี้จากข้อมูลที่เรามีถนนโบราณทั้งเส้นบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวจะใช้เวลา 3,000 ปีในการนำทางในโลกดั้งเดิมและอาเรสังหารอวกาศที่ฉันทิ้งไว้สามารถดักจับพวกมันได้มากที่สุดหลายร้อยปีเท่านั้นดังนั้นมันควรจะเร็วกว่านี้เชอเฟงพยักหน้าเล็กน้อยในเวลานี้โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังอยู่ในสภาวะเร่งรีบแล้วแต่ถึงแม้โลกดั้งเดิมที่ใหญ่โตจะถูกเร่งความเร็วแต่มันก็ไม่เร็วเท่ากับเรือรบที่เชี่ยวชาญด้านความเร็วพื้นที่บนถนนบนท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวโบราณนั้นไม่เสถียรอย่างยิ่งและเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกระโดดได้อย่างแม่นยำเลยแม้ว่าจะมีการสร้างจุดยึดอวกาศไว้ด้านหน้าเชอเฟงก็ไม่สามารถรับประกันความแม่นยำของการส่งสัญญาณได้มันจะลำบากหากถูกส่งไปยังพื้นที่ที่ไม่รู้จักในโลกดั้งเดิมเชอเฟงนำยาเคออสไมริแอดดาวพิวออกมาหลายเม็ดแล้วมอบให้ชองจูและแวนแกงนี่คือน้ำอมฤตศักดิ์สิทธิ์ที่ทำจากเนื้อและเลือดของเคออสมีเสริมด้วยยาวิเศษหลายชนิดข้อดีคือสามารถเติมได้ในปริมาณมากสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเนื้อและเลือดของเคออสมีซูเฟิงแนะนำตัวสัตว์แห่งความโกลาหลขนาดยักษ์สามารถสกัดเม็ดยาหมื่นดาวของคุณยายได้หรือไม่เนื้อและเลือดของเขามีกลิ่นอายดึกดำบรรซึ่งยากต่อการสกัดออกมามากแต่มันง่ายมากที่จะขัดเกลาวิญญาณดึกดำบรรประเภทนี้ยิ่งกว่านั้นการปรับแต่งการเล่นแร่แปรธาตุไม่ใช่เรื่องยากนักทั้งนักเล่นแร่แปรธาตุที่เป็นอมตะและศักดิ์สิทธิ์ก็สามารถทำได้หากมีสัตว์ร้ายขนาดยักษ์หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องคาดว่าพระที่อยู่เหนือระดับอมตะทองคำของเผ่าพันธุ์มนุษย์จะสามารถกินเม็ดยาหองอเหมิงหมื่นดาวได้อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์และว่านกังมองไปที่ยาศักดิ์สิทธิ์ในมือของพวกเขาและดวงตาของพวกเขาก็เปล่งประกายเป็นสีเพลิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์เขาได้เดินทางไปตามถนนที่เต็มไปด้วยดวงดาวบนท้องฟ้าโบราณเป็นเวลาหลายแสนปีและเขารู้ว่ามีสัตว์ร้ายจำนวนเท่าใดในถนนที่เต็มไปด้วยดวงดาวบนท้องฟ้าโบราณระดับจักรพรรดิอมตะและสัตว์ขนาดยักษ์ที่วุ่นวายระดับ2นั้นไม่เป็นไรในอนาคตเมื่อท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์และพี่หวานเป็นอิสระพวกเขาสามารถไปที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวโบราณเพื่อตามล่าและสังหารกลุ่มสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ที่วุ่นวายหลังจากที่เชอเฟงใช้เคออสบีสเพื่อปรับแต่งยาฮองเมงวันดาวเขาได้ส่งผู้มีอำนาจระดับ2ที่เป็นอมตะจำนวนมากออกไปล่าเคออสบีสไม่มีปัญหาปล่อยฉันเถอะแวนแกงรู้สึกว่างานนี้เหมาะกับเขาที่สุดไม่มีปัญหาฉันจะล่าสัตว์ร้าย2ตัวอันดับต้นๆกับเหล่าหวานในภายหลังหลอดพยักหน้าท่ามกลางถนนสายโบราณบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวอันกว้างใหญ่โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังแล่นไปข้างหน้าอย่างเงียบๆราวกับดาวดวงเดียวในเวลานี้จู่ๆก็มีแสงสว่างสว่างขึ้นในระยะไกลและจากนั้นความวุ่นวายก็เริ่มปั่นป่วนร่างของสัตว์ร้ายขนาดใหญ่กำลังถูกหลากโดยมนุษย์ระดับ2เมื่อเข้าใกล้โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทันใดนั้นก็มีช่องว่างเปิดออกและกลืนกินสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ในพื้นที่ลึกลับเนื้อและเลือดของยักษ์ใหญ่ที่วุ่นวายถูกถอดออกแล้วถูกส่งไปยังโกดังเก็บของโดยเฉพาะอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในแดนสวรรค์ที่เปิดให้เล่นแร่แปรธาตุโดยเฉพาะนักเล่นแร่แปรธาตุระดับศักดิ์สิทธิ์100คนและนักเล่นแร่แปรธาตุระดับอมตะมากกว่า10ล้านคนเริ่มทำงานร่วมกันเพื่อปรับแต่งเนื้อและเลือดของสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ที่วุ่นวายเพื่อบรรลุหองอเหมิงวันเต้าตันบนท้องฟ้าที่สดใสนี้การมองเห็นการเล่นแร่แปรธาตุไม่เคยหยุดนิ่งลำแสงที่เปล่งแสงความเป็นชายพุ่งเข้าหาท้องฟ้าทีละครั้งก่อให้เกิดนิมิตของความเป็นชายที่เปิดท้องฟ้าบนนั้นเม็ดยาหองอเหมิงเต่าที่กลั่นแล้วถูกส่งต่อไปยังพระภิกษุที่แข็งแกร่งในอาณาจักรต่างๆของเผ่าพันธุ์มนุษย์ตามระดับของพวกเขาในขณะที่สัตว์ร้ายที่วุ่นวายมากขึ้นเรื่อยๆถูกล่าโดยเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแกร่งฮองเมงแวนดาวแดนของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็เริ่มเปิดเสบียงในช่วงเวลาหนึ่งโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เต็มไปด้วยนิมิตเกี่ยวกับความก้าวหน้าของอาณาจักรว่ากันว่าถนนโบราณในท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวนั้นยากจะทะลุผ่านฉันรู้สึกว่านี่คือดินแดนแห่งทรัพยากรเมื่อเชอเฟงพูดคลื่นของการเลื่อนตำแหน่งเป็นจักรพรรดิอมตะอีกระลอกหนึ่งก็พัดผ่านไปทุกวันนี้เชอเฟงขี้เกียจเกินกอว่าที่จะนับจำนวนจักรพรรดิอมตะในเผ่าพันธุ์มนุษย์เมื่อเชอเฟงคิดว่าโลกดั้งเดิมสามารถดำเนินต่อไปเช่นนี้เสียงของเซี่ยวไฮ้ก็ดังขึ้นท่านอาจารย์มีกระแสน้ำอสูรอยู่ข้างหน้าคุณอยากจะกระโดดข้ามมันไปหรือเปล่าแม้ว่าโลกต้นทางจะไม่สามารถเทเลพอร์ตในระยะทางไกลได้แต่เชอเฟงยังคงสามารถควบคุมความแม่นยำของการกระโดดในระยะสั้นได้ถ้าคุณไม่กระโดดโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์จะหยุดมันได้ไหมใช่แต่คุณต้องเปิดใช้งานอาเรสังหารนอกขอบเขตเดิมถ้าอย่างนั้นก็เริ่มเลยในทิศทางของโลกดั้งเดิมอากาศแห่งความโกลาหลอันอุดมสมบูรณ์เริ่มปั่นป่วน
ยักษ์ใหญ่ที่วุ่นวายและไร้ขีดจำกัดในรูปแบบต่างๆรวมตัวกันอยู่ที่ด้านหนึ่งมุ่งหน้าสู่ทิศทางของโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในเวลานี้เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแกร่งที่ยังคงล่าสัตว์ขนาดยักษ์ที่วุ่นวายนอกอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ล้วนได้รับคำสั่งให้กลับสู่อาณาจักรดั้งเดิมเต่าเกราะทองที่กำลังต่อสู้กับสัตว์ร้ายระดับ2ในความโกลาหลก็ถูกเรียกกลับมาโดยเชอเฟงเต่าเกราะทองมองดูของเล่นใหม่ของเขาแม้ว่าเขาจะลังเลเล็กน้อยแต่เขาก็ยังคงทุบหัวของสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ด้วยอุ้งเท้าข้างเดียวจากนั้นกระถางของสัตว์ร้ายขนาดยักษ์และบินไปยังโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในเวลานี้ร่างของเชอเฟงได้ปรากฏตัวนอกอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์และเขาสามารถสัมผัสได้ถึงกระแสน้ำของสัตว์ร้ายในพื้นที่ที่อยู่ห่างจากเผ่าพันธุ์มนุษย์หลายร้อยปีแสงโลกกลืนกินมืดมนหนาวเหน็บเส้นทางมืดทุกประเภทได้แพร่กระจายไปยังโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์หลอดวานกังที่กำลังล่าสัตว์อยู่ข้างนอกกลับมาแล้วฉันตรวจพบฝูงสัตว์ร้ายและสิ่งเดียวที่ฉันต้องใส่ใจคือสัตว์ร้ายขนาดยักษ์4ตัวที่จุดสูงสุดของอาณาจักรที่2นอกจากนี้คุณอาจต้องระวังความกลัวอันยิ่งใหญ่ที่กำลังหลับไหลจะตื่นขึ้นพระเจ้าตรัสว่าเข้าใจแล้วเชอเฟงพยักหน้าเล็กน้อยในเวลานี้ความโกลาหลในระยะไกลเปล่งประกายด้วยแสงสีทองและเต่าหุ้มเกราะสีทองราวกับทวีปก็ถือสัตว์ร้ายระดับที่2เหมือนภูเขาอยู่ในปากของมันตั้งแต่เซียวจินได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นจักรพรรดิอมตะความแข็งแกร่งของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อมองดูสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ที่หัวถูกบดขยี้แวนแกงรู้สึกว่าแม้ว่าเขาจะทำเองเขาก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการโค่นมันลงนอกเหนือจากต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วมหาอำนาจระดับ2ก็รวมตัวกันอยู่ข้างๆเชอเฟงมากขึ้นเรื่อยๆผู้ยืนอยู่แถวหน้าคือโฮลี่มาสเตอร์แวนแกงและเทียนวนโฮลี่มาสเตอร์ดาบยักษ์สีดำวิญญาณดาบพันอยู่รอบๆเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแกร่งมากมายผู้เท่าชิงส่วนผู้เท่าของฉันก็เป็นโรงไฟฟ้าที่จุดสูงสุดของอาณาจักรที่2แม้ว่าเขาจะไม่ได้ดีเท่าคุณแต่มันก็ใกล้เคียงกันตอนนี้ฉันก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันและสมบัติโดยกำเนิดทั่วไปก็ไม่แข็งแกร่งเท่าฉันให้โอกาสคุณครั้งสุดท้ายฉันจะกลายเป็นดาบวิญญาณแห่งการเกิดของคุณเมื่อวิญญาณดาบของดาบยักษ์สีดำกำลังจะพูดทันใดนั้นเขาก็ถูกครอบงำด้วยสัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์และถูกหลักกลับไปที่ด้านข้างของเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์เทียงวนฮ่าฮ่าเด็กไม่มีสติดังนั้นอย่าถือสาสิ่งที่เขาพูดอย่างจริงจังท่านหลอดเทียงวนเหลือบมองวิญญาณดาบยักษ์สีดำด้วยสายตาที่น่าผิดหวังไม่เป็นไรฉันแค่อยากรู้ว่าทำไมคุณถึงยังดูถูกคุณหลังจากที่คุณแข็งแกร่งขึ้นแล้วพระศาสดาทรงยิ้มเล็กน้อยอาจเป็นเพราะคุณชอบสิ่งใหม่และเกลียดสิ่งเก่าท่านหลอดเทียงวนมองไปข้างหน้าในเวลานี้ในพื้นที่ด้านหน้าของเผ่าพันธุ์มนุษย์ความโกลาหลโดยรอบได้หายไปจากพื้นที่อันปั่นป่วนในระยะไกลมีเสียงคำรามที่ดูเหมือนมองไม่เห็นซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกหน้าขนลุกหลังจากที่1ใน4สัตว์ประหลาดที่วุ่นวายที่จุดสูงสุดของอาณาจักรที่2ถูกนำเข้ามาส่วนที่เหลือจะถูกแบ่งเท่าๆกันระหว่างคุณ3คนทันทีที่เชอเฟงแจกจ่ายเสร็จกิซี่ก็เลิกนั่งบนไหล่ของเขาเงยหน้าขึ้นและบอกเชอเฟงว่าเขาอยากจะตีมันเหมือนกันโดยปกติจะมอบให้กับคุณแต่ตอนนี้มีฝูงสัตว์ร้ายอยู่ข้างหน้ามันเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณที่จะรีบเข้าไปฆ่าเพื่อที่คุณจะได้ฆ่าได้ในทันทีเชอเฟงลูบหัวลูกชายของเขาด้วยนิ้วหัวแม่มือของเขาสำหรับผู้แข็งแกร่งที่ยังไม่ถึงจุดสูงสุดของอาณาจักรที่2คุณควรร่วมมือกับโลกดั้งเดิมเพื่อฆ่าสัตว์ร้ายในกระแสสัตว์ร้ายดังที่เชอเฟงกล่าวนายพล5นายที่สวมชุดคลุมสีดำก็ปรากฏตัวขึ้นจากนั้นมังกรน้ำแข็งอีก3ตัวก็เข้าครอบครองโรงไฟฟ้าสูงสุดระดับ 2-3 แห่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์พลังงานวุ่นวายขนาดใหญ่ในระยะไกลกำลังปั่นป่วนและผู้คนที่แข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์จำนวนมากสามารถสัมผัสได้ถึงการปรากฏตัวของกระแสน้ำที่วุ่นวายในระยะไกลแล้วเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้หลังจากระลอกนี้แม้แต่เด็กแรกเกิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็สามารถกินยาเม็ดของคุณยายว่านดาวได้คำพูดของเชอเฟงดังก้องอยู่ในหูของมหาอำนาจระดับ2ทั้งหมดในทันใดนั้นมหาอำนาจระดับ2ของเผ่าพันธุ์ก็เดือดพล่านหากเผ่าพันธุ์ทั้งหมดสามารถรับยาฮองเมงแวนดาวได้พวกเขาจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งตามสวัสดิการปกติที่เผ่าพันธุ์มนุษย์มอบให้และอย่างน้อยพวกเขาจะแข็งแกร่งในระดับเซียนจุนในอนาคตในระยะไกลสัตว์ร้ายขนาดยักษ์4ตัวที่มีลำตัวยาวนับหมื่นไมล์คำรามด้วยความโกรธเมื่อมองดูโลกต้นกำเนิดของมนุษย์ที่เปล่งประกายจากนั้นสัตว์ร้ายที่วุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดก็รีบวิ่งเข้าหาเผ่าพันธุ์มนุษย์กิจวัตรในการส่งทหารตัวน้อยเหล่านี้แย่มากซู่เฟิงกล่าวพร้อมยกมือขึ้นเบาๆแสงสีฟ้าปรากฏขึ้นในโลกดั้งเดิมอันกว้างใหญ่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในแสงสีฟ้ามีรูนแห่งความโกลาหลในอวกาศมากมายก่อตัวเป็นแนวตัดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทำความสะอาดกลุ่มฝูงชนก่อนแล้วจึงขึ้นไปได้การก่อตัวนอกขอบเขตดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็แพร่กระจายออกไปและแสงสีฟ้าก็แพร่กระจายด้วยความเร็วแสงจากนั้นก็กวาดล้างกระแสสัตว์ร้ายทั้งหมดหลังจากรวมกระแสสัตว์ร้ายแล้วรูปแบบก็สรุปได้และเชือกที่ดูเหมือนจะเชื่อมโยงสวรรค์และโลกก็เริ่มตัดพื้นที่ของรูปแบบขนาดใหญ่สัตว์ประหลาดระดับจักรพรรดิอมตะจำนวนนับไม่ถ้วนถูกตัดออกเป็นหลายชิ้นก่อนที่พวกเขาจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นชั่วขณะหนึ่งราชวงศ์อสูรก็กลายเป็นทะเลเลือดช่องมิติจำนวนนับไม่ถ้วนเปิดออกและเริ่มดูดซับเนื้อและเลือดของสัตว์ร้ายที่วุ่นวายเหล่านี้ซึ่งถูกตัดเป็นชิ้นๆทหารเบ็ดเตล็ดตัวน้อยเกือบจะได้รับการแก้ไขแล้วและเราสามารถเริ่มการต่อสู้ได้มหาอำนาจระดับ2ทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังเชอเฟงหายไปลูกชายเต่าบนไหล่ก็กลายเป็นร่างจริงและรีบวิ่งไปในระยะไกลพวกคุณก็ไปเหมือนกันเหนือโลกต้นกำเนิดอย่างน้อยก็ไม่มีใครทำร้ายฉันได้เชอเฟงกล่าวขณะที่เขามองไปที่ดาวยี่กับดาวดับบิวยูพวกเขาทั้ง5ซ่อนตัวอยู่ในเสื้อคลุมสีดำเหมือนช่างซ่อมมีดและทุบแมลงออกไปทันทีในเวลานี้กองกำลังสังหารทั้งหมดในโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มทำงานไม่ว่ากระแสน้ำของสัตว์ร้ายโกลาหลที่อยู่ข้างหน้าจะปั่นป่วนเพียงใดพวกเขาก็ไม่สามารถเข้าใกล้โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ภายในรัศมี100แสง
ซูเฟิงยืนอยู่เหนือโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์และชื่นชมฉากการต่อสู้ที่อยู่ข้างหน้าอย่างเงียบๆสี่หัวและกระจก2บานเป็นสัตว์ร้ายที่วุ่นวายสูงสุดและท่านหลอดว่านกังเทียนซวนก็จัดการกับมันด้วยตัวเองที่เหลือคือวิธีการต่อสู้ที่ควบคุมโดยเสี่ยวไปเพื่อต่อสู้กับสัตว์ร้ายตัวสุดท้ายที่วุ่นวายที่จุดสูงสุดของอาณาจักรที่2สถานการณ์นี้ทำให้เชอเฟงนึกถึงฉากเมื่อโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ออกจากโลกคูงูในเวลานั้นมีโรงไฟฟ้าระดับ2เพียง2แห่งในเผ่าพันธุ์มนุษย์เมื่อเผชิญกับการกดขี่ของเหล่าถวยเทพพวกเขาต้องสละดินแดนในอาณาจักรคูงูและออกไปโดยขับไล่อาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ยังไม่มีรูปแบบเขาคำนวณเวลานับแต่นั้นมาก็ไม่ถึง10,000ปีเหอตง300,000ปีและเหอซี300,000ปีซูเฟิงไม่ได้พูดประโยคสุดท้ายแต่รอยยิ้มบนใบหน้าของเขาสดใสมากด้วยขบวนการสังหารหมู่ในโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ฝูงสัตว์ร้ายทั้งหมดจึงถูกกวาดล้างอย่างรวดเร็วเหลือเพียงกลุ่มยักษ์ใหญ่ที่วุ่นวายระดับ2เท่านั้นขณะนี้อยู่ภายใต้การล้อมของมหาอำนาจของมนุษย์ระดับ2พวกมันก็กลายเป็นศพทีละคนวงกลมดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ถูกล็อกและพวกเขาก็หนีเข้าไปในพื้นที่พิเศษอย่างช้าๆมีสัตว์ร้ายวุ่นวายเพียง4ตัวที่จุดสูงสุดของกระจกบานที่2เท่านั้นที่ยังคงต่อสู้กับพวกมันพฤติกรรมที่วุ่นวายทั้ง4ที่จุดสูงสุดของอาณาจักรที่2จะไม่สามารถรักษาพวกมันไว้ได้อย่างแน่นอนและในครั้งสุดท้ายเราจะเก็บเอาไว้2ตัวเม็ดยาหองอเหมิงหมื่นเต่าที่ได้รับการขัดเกลาด้วยวิธีนี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับระดับที่2ทั้งหมดมหาอำนาจแห่งเผ่าพันธุ์ให้กินได้ชั่วขณะหนึ่งคำพูดของเชอเฟงดังก้องอยู่ในหูของอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์แวนแก๊งเทียงวนเป็นผลให้ชองจูและแวนแก๊งยอมแพ้โดยตรงที่จุดสูงสุดของอาณาจักรที่2ที่พวกเขาต่อสู้ด้วยและหันศีรษะเพื่อเข้าร่วมในการต่อสู้ของอีก2ตัวที่วุ่นวายยักษ์ใหญ่ที่วุ่นวายทั้ง2ที่ไม่ได้พันกันหนีเข้าไปในส่วนลึกของความสับสนวุ่นวายโดยไม่หันกลับมามอง4ต่อ2ใช้เวลาไม่นานสำหรับสัตว์ยักษ์2ตัวที่จุดสูงสุดของอาณาจักรที่2ที่จะถูกตัดหัวจากนั้นยัดเข้าไปในพื้นที่สงวนไว้สำหรับซากศพของสัตว์ยักษ์ที่วุ่นวายในโลกต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในวิหารของเผ่าพันธุ์มนุษย์ผู้ทรงอำนาจระดับ2ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดมารวมตัวกันและเริ่มเฉลิมฉลองสัตว์ร้ายที่วุ่นวายที่ถูกฆ่าในครั้งนี้ทั้งหมดได้ถูกรวบรวมแล้วหลังจากที่สัตว์ร้ายที่วุ่นวายเหล่านี้ได้รับการขัดเกลาแล้วพวกมันจะเพียงพอสำหรับเผ่าพันธุ์ทั้งหมดในการฝึกฝนเป็นเวลา 1,000 ปีหลังจากที่พวกเขาได้รับว่านดาวตันตามการคำนวณของเสี่ยวเฮยเผ่าพันธุ์มนุษย์สามารถมีโรงไฟฟ้าระดับ2ได้อีกอย่างน้อย5หรือ6แห่งและโรงไฟฟ้าระดับสูงสุดระดับ2อีก1แห่งทุกคนที่นี่ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อฝึกฝนแวนแก๊งหยิบแก้วไวน์ขึ้นมาดื่มร่วมกับผู้ที่แข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์ซูเฟิงอยู่บนที่นั่งหลักใช้ตะเกียบหยิบเนื้อชิ้นหนึ่งมาป้อนให้กับเต่ากระทองที่หดตัวและเขาก็หยิบแก้วไวน์ขึ้นมาดื่มร่วมกับทุกคนในเผ่าพันธุ์มนุษย์มีคนที่แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆแต่น่าเสียดายที่ในทะเลเล็กๆอันวุ่นวายนั้นเผ่าพันธุ์มนุษย์ยังคงเสียใจอยู่มากสิ่งที่ใหญ่ที่สุดคือเผ่าพันธุ์สวรรค์ยังไม่ถูกกำจัดออกไปที่เหลือคือความอัปยศอดสูจากการถูกกดขี่โดยตระกูลใหญ่ทั้ง9เมื่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราแข็งแกร่งเพียงพอการแก้แค้นนี้จะต้องได้รับการล้างแค้นยูเอเกียนที่กำลังดื่มอยู่แสดงความเสียใจใช่แล้วการแก้แค้นนี้ต้องได้รับการล้างแค้นเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเรามีปรมาจารย์เชอและภายในหลายสิบล้านปีเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราจะกลับไปสู่ความสับสนวุ่นวายนี้เพื่อหาทางแก้แค้นอย่างแน่นอนผู้ทรงอำนาจระดับ2ของเผ่าพันธุ์ในปัจจุบันทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวกันและกล่าวว่าห่างจากเซียนชิงอตรงกลาง 30,000 ไมล์มีลานบ้านของตระกูลซูในขณะที่นางฟ้ารอคอยอย่างใจจดใจจ่อพร้อมกับนิมิตของการกำเนิดของสวรรค์และโลกเด็กที่มีรอยประทับของชิงหยุนบนคิ้วของเขาก็ได้มายังโลกนี้ขอแสดงความยินดีอาจารย์นายน้อยมีร่างกายชิงหยุนที่พิเศษพยาบาลพดุงครรภ์ออกมาอุ้มเด็กไว้แสดงความยินดีเมื่อทรัพยากรของเผ่าพันธุ์มนุษย์มีมากขึ้นเรื่อยๆเด็กจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆก็เกิดมาพร้อมกับร่างกายที่พิเศษร่างกายของชิงหยุนเป็นเพียงหนึ่งในร่างกายที่ดีกว่ารางวัลทุกคนที่นี่จะได้รับรางวัลชายเซียนจุนพูดอย่างมีความสุขในช่วงหลายปีที่ผ่านมานอกเหนือจากการได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าหอการค้าแล้วการเกิดของลูกยังเป็นสิ่งที่มีความสุขที่สุดสำหรับเขาอีกด้วยในห้องคลอดชายคนนั้นถือน้ำอมฤตเพื่อเสริมสร้างรากฐานและเพิ่มความแข็งแกร่งในมือของเขาและเขาก็ป้อนมันให้ภรรยาของเขาด้วยความทุกข์ใจเด็กๆมีความเข้มแข็งโดยธรรมชาติและคุณให้กำเนิดส่วนใหญ่แก่เด็กๆตอนนี้มันทำให้คุณรู้สึกอ่อนแอและฉันไม่รู้ว่าคุณจะต้องพักนานแค่ไหนดวงตาของชายคนนั้นเต็มไปด้วยความรักและเขาเอื้อมมือไปหยิบน้ำผลไม้คั้นจากผลไม้นางฟ้าที่สาวใช้อยู่ข้างๆเขานำมาแล้วค่อยๆป้อนให้ผู้หญิงบนเตียงผู้หญิงบนเตียงสวมชุดสีขาวโดยมีใบหน้าของสตรีมีคันเปล่งประกายการเสริมสร้างต้นกำเนิดของลูกเองในครรภ์มารดาจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดหากไม่เต็มใจในเวลานี้อนาคตก็จะพ่ายแพ้อย่างง่ายดายที่เส้นสตาร์ทหญิงสาวพูดอย่างอ่อนแรงเล็กน้อยเมื่อเด็กเกิดมาเขาอยู่ในแดนสวรรค์จุดเริ่มต้นนี้เพียงพอแล้วหลังจากนั้นก็มีฮองเมงวันดาวแดนที่ออกโดยเผ่าพันธุ์มนุษย์และครอบครัวเชอของเราซึ่งเพียงพอสำหรับเด็กที่จะฝึกฝนอย่าทำงานหนักมากในอนาคตตกลงฉันจะฟังสามีของฉันในห้องตรวจสอบมีบรรยากาศที่อบอุ่นและกลมกลืนข้างเตียงของทั้งคู่ทารกที่มีดวงตาสดใสและฉลาดนอนอยู่บนเปลของเขามองดูคน2คนบนเตียงอย่างสงสัย3ปีต่อมาเด็กชายวัย3ขวบคนหนึ่งกำลังบินอย่างรวดเร็วไปบนท้องฟ้าในบริเวณบ้านของครอบครัวเชอไล่ตามนกทุกชนิดบนท้องฟ้าไม่ไกลนักก็มีเด็กคนอื่นๆที่กำลังแสดงเทคนิคยู่กงบินอยู่บนฟ้าไล่ตามแอร์และเล่นกันดวงอาทิตย์ตกแล้วเด็กชายวัย3ขวบก็กลับบ้านที่โต๊ะอาหารเย็นเด็กชายอายุ3ขวบมองดูพ่อของเขาด้วยความตกตะลึงท่านพ่อวันนี้ผมได้ยินเรื่องดีเกี่ยวกับหัวหน้าตระกูลเชอและเจ้าของร่วมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในโรงเรียนเจ้าของร่วมของเผ่าพันธุ์มนุษย์คือหัวหน้าตระกูลเชอของเราจริงๆทำไมฉันไม่เคยเห็นเขามาก่อนเลยเด็กน้อยที่ฉลาดซึ่งมีรอยประทับของชิงหยุนบนคิ้วของเขาถามอย่างสงสัย
เมื่อได้ยินคำถามของลูกของเขาเองพ่อที่จริงจังก็แสดงความเมตตาบนใบหน้าของเขาและตบหัวของเด็กน้อยตอนนี้เผ่าพันธุ์มนุษย์ของเรากำลังตกอยู่ในวิกฤตผู้เฒ่าของเราและกลุ่มมหาอำนาจชั้นนำต่างยุ่งอยู่กับการจัดการกับหายนะที่เผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังเผชิญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตและไม่มีเวลากลับมาอีกท่านพ่อหลังจากที่ฉันกลายเป็นมหาอำนาจสูงสุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วฉันจะสามารถช่วยผู้เฒ่าเธอได้หรือไม่เด็กน้อยพูดอย่างไร้เดียงสาฮ่าฮ่าใช่แล้วตราบใดที่ชิงสามารถกลายเป็นมหาอำนาจสูงสุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้เขาก็สามารถช่วยผู้เฒ่าซูได้พ่อของเด็กน้อยพูดอย่างมีความสุขท่านพ่อข้าจะต้องฝึกฝนอย่างหนักในอนาคตและมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงโดยเร็วที่สุดเวลาผ่านไปอย่างสับสนและโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้เดินทางผ่านถนนสายโบราณในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเป็นเวลา400ปีในช่วง400ปีที่ผ่านมามีเพียงฝูงสัตว์ร้ายรวมตัวกันเพื่อปิดกั้นโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์และมีเอเลี่ยนที่ทรงพลังซึ่งมีแรงจูงใจซ่อนเร้นที่ต้องการแทรกซึมเข้าไปในเผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อแย่งเอาตัวอ่อนสีดำและสีเหลืองอันล้ำค่าที่สุดออกไปแต่สิ่งที่ลำบากยิ่งกว่านั้นก็คือตำแหน่งของถนนโบราณที่เต็มไปด้วยดวงดาวบนท้องฟ้าซึ่งเป็นที่ตั้งของโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นได้ถูกรู้จักโดยนายเกรทแคลนและโฮลี่ไอแคลนแล้วที่ทางออกการเคลื่อนย้ายมวลสารของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึกลูกบอลกลวงโรงไฟฟ้ามนุษย์ระดับ2ที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งก็ปรากฏตัวขึ้นเสี่ยวเฮยคุณซูว่างหรือเปล่าฉันอยากไปเยี่ยมชายระดับ2กล่าวประตูมิติปรากฏขึ้นต่อหน้าชายระดับ2ซูคอมมิวนิสต์และมหาอำนาจชั้นนำของเผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังจัดการประชุมและคุณก็มีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมเสี่ยวเฮยกล่าวชายในอาณาจักรที่2พยักหน้าและก้าวเข้าไปในพอเท่าทันทีที่พวกเขาเข้าไปในพอเท่าพวกเขาได้รับการต้อนรับด้วยเสียงปรบมืออย่างอบอุ่นยินดีต้อนรับโรงไฟฟ้าระดับ2แห่งที่42ของเผ่าพันธุ์มนุษย์เชอเฟงปรบมือแล้วกล่าวว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันล้ำลึกแห่งสวรรค์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ว่านกูหิงอแสดงความเคารพต่อเจ้าร่วมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ว่านกูหิงอคุกเข่าลงและทำความเคารพด้วยความเคารพท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์เทียนซวนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นั่งหลักของเชอเฟงตบมือและยิ้มโดยอ้าปากเล็กน้อยนี่คือโรงไฟฟ้าระดับ2แห่งที่3ที่ปรากฏในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาลุกขึ้นและนั่งลงตอนนี้สถานการณ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราค่อนข้างจะร้ายแรงแล้วเชอเฟงกล่าวและนั่งลงบนที่นั่งหลักชุดสังหารอวกาศที่ฉันจัดไว้ในทะเลอันวุ่นวายเล็กๆได้พังทลายลงคาดว่าอีกไม่นานก่อนที่ทั้ง9เผ่าและเผ่าตาศักดิ์สิทธิ์จะรวมตัวกันในบรรดา9ตระกูลหลักได้แก่ตระกูลเทียนจีตระกูลเมื่องอเซียนตระกูลซีหยุนและตระกูลกลืนทองฉันมั่นใจว่าเขาจะเลิกตามล่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ดังนั้นตอนนี้เราเพียงต้องจัดการกับ9กลุ่มใหญ่ที่เหลือและมหาอำนาจของตระกูลตาศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นคาดว่าพวกเขาจะรวบรวมมหาอำนาจระดับ2ระดับ2ได้70-80คนเมื่อฟังคำพูดของเชอเฟงสีหน้าของชายที่แข็งแกร่งทุกคนในปัจจุบันก็กลายเป็นเรื่องจริงจังในเวลานี้ภายใต้ที่นั่งหลักของเชอเฟงมีคน6คนที่อยู่บนจุดสูงสุดของอาณาจักรที่2ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์หวนกังท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เทียนสวนเย่อว่อฉียนเฉินฉีเย่ท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เทียนหอยานยกเว้น3ตัวแรกที่เหลือคือการดำรงอยู่ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเป็นมหาอำนาจสูงสุดของอาณาจักรที่2ในช่วง400ปีที่ผ่านมาการรวมกันของผู้มีอำนาจเหล่านี้คาดว่าจะมาถึงพื้นที่ที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราตั้งอยู่ภายในเวลาไม่ถึง100ปีมันจะนับเป็นมหาอำนาจระดับ2จำนวน80แห่งหาโอกาสซุ่มโจมตีพวกเขาระหว่างทางที่พวกเขาจะต้องผ่านไปถ้าคุณต่อสู้จนตายคุณสามารถฆ่าได้อย่างน้อย5หรือ6คนเมื่อถึงเวลาจงคว้าโอกาสที่จะฟื้นคืนชีพและหาทางจัดการกับพวกเขาในถนนที่เต็มไปด้วยดวงดาวบนท้องฟ้าโบราณและป้องกันไม่ให้พวกเขาเข้าใกล้โลกดั้งเดิมหากพวกเขาแบ่งกองกำลังพวกเขาจะต่อสู้อย่างสิ้นหวังถ้าเราร่วมมือกันเพื่อไล่ล่าโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์งั้นก็ต่อสู้ไปพร้อมกับไล่ล่ามีร่องรอยของความโหดร้ายในดวงตาของแวนแก๊งใช่ด้วยยาวิเศษของหลอดซูมันสามารถฆ่าพวกเขาได้หากบริโภคเข้าไปหลังจากที่ท่านเทียนซวนพูดจบแล้วแวนแกงก็มองแวนแกงด้วยสายตาชื่นชมในช่วง400ปีที่ผ่านมาเชอเฟงไม่ได้เกียจคร้านโดยใช้รากวิญญาณสมบัติโดยธรรมชาติต่างๆที่รวบรวมโดยเผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อปรับแต่งยาวิเศษต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อสู้มียาวิเศษอีกมากมายที่ได้รับการขัดเกลาในการต่อสู้รายวันจุดประสงค์ของยาศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ที่ได้รับการขัดเกลาโดยเชอเฟงคือการลากผู้มีอำนาจของนายเกรทแคลนและโฮลี่ไอแคลนไปจนตายแผนนี้เป็นเรื่องปกติแต่เราต้องมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับจังหวะเวลาของการดำเนินการฉันศึกษารูปแบบมาระยะหนึ่งแล้วแม้ว่าฉันจะไม่สามารถเทเลพอร์ตจากโลกต้นทางได้ก็ตามแต่เราสามารถใช้โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแกร่งจะไม่ถูกรบกวนโดยพื้นที่ในถนนบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวโบราณนี้เมื่อคุณเสียเปรียบในการต่อสู้คุณสามารถออกจากพื้นที่เมื่อใดก็ได้เชอเฟงยิ้มเล็กน้อยนอกจากนี้หลังจากหลายร้อยปีที่ผ่านมาการก่อตัวนอกขอบเขตดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็แข็งแกร่งขึ้นแม้ว่าจะรายล้อมไปด้วยมหาอำนาจระดับ2จำนวน80แห่งแต่พวกมันก็สามารถดำรงอยู่ได้หลายร้อยปีในช่วง400ปีที่ผ่านมาทุกสิ่งที่เชอเฟงทำมีวัตถุประสงค์เดียวเท่านั้นและนั่นคือเพื่อให้ผู้คนกำจัดนายเกรทแคลนและโฮลี่ไอแคลนเมื่อฟังคำพูดของเชอเฟงผู้มีอำนาจทุกคนนอกสนามก็ต่างส่งเสียงเชียร์เดิมทีพวกเขาคิดว่านี่จะเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากและยาวนานแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าตราบใดที่พวกเขาเชื่อฟังการเตรียมการของหลอดเชอความยากลำบากที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ต้องเผชิญก็สามารถแก้ไขได้ตามธรรมชาติถ้าอย่างนั้นคุณจะรออะไรอีกคุณซูฉันจะหยุดไอ้โง่พวกนั้นเดี๋ยวนี้แวนแกงยืนขึ้นและพูดอย่างตื่นเต้นในช่วง400ปีที่ผ่านมาเขากำลังล่าเคออสบีเฮโมดหรือกำลังเดินทางไปล่าเคออสบีเฮโมดเขาไม่ต้องการต่อสู้กับสัตว์ร้ายที่ไร้เหตุผลอีกต่อไปและต้องการค้นหาสิ่งที่ท้าทายกว่านี้อย่ารีบร้อนแล้วหารือเกี่ยวกับแผนเฉพาะฉันจะไม่เข้าร่วมในเรื่องนี้คุณสามารถหารือได้ด้วยตัวเอง
เชอเฟงโบกมือและโยนสิ่งประดิษฐ์นางฟ้าอวกาศรูปน้ำเต้า6ชิ้นออกมาซึ่งเขาปรับแต่งเป็นพิเศษสำหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้ง6ที่อยู่บนจุดสูงสุดของกระจกบานที่2นอกเหนือจากต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์เชอเฟงมองไปในทิศทางของทางเข้าถนนโบราณสตารี่สกายพื้นที่ด้านหลังเขาเพิ่มขึ้นและเฉิงยูก็ก้าวออกจากพื้นที่อาจารย์สถานการณ์โดยรวมในโลกของสัตว์ร้ายและสัตว์แห่งภูเขาและทะเลได้รับการตัดสินใจแล้วให้ข้าดำเนินการที่นี่เซิงยูถามหลังจากฝึกฝนมาหลายปีเขาได้มาถึงจุดสูงสุดของอาณาจักรที่2แล้วยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับสัตว์ประหลาดเก่าแก่เหล่านั้นในโลกแห่งภูเขาและทะเลไปเมื่อคุณมั่นคงแล้วอีกหนึ่งดีกว่าไม่มีอะไรเลยเชอเฟงหยิบน้ำเต้าที่มีเทพเจ้าต่อสู้มากมายออกมาแล้วมอบให้เฉิงยูช่วยฉันอีกเรื่องหนึ่งเดิมที่ฉันอยากจะปล่อยให้เยโวฉีโยนเนื่องจากคุณว่างคุณก็สามารถมาได้ไปติดต่อกับตระกูลเทียนจิตระกูลเมงเซียนตระกูลซียุนและตระกูลโกลเด้นดีวูริงอย่างลับๆแล้วแสดงสิ่งนี้ให้พวกเขาดูเชอเฟงหยิบสมบัติวิญญาณอวกาศออกมาแล้วมอบให้เฉิงยูใช่เซิงยูพยักหน้าท่านอาจารย์มีโรงไฟฟ้าระดับ2อีก2แห่งในฝั่งมนุษย์เมื่อเร็วๆนี้คุณอยากจะไปโลกแห่งภูเขาทะเลและสัตว์ร้ายเพื่อดูหรือไม่วันนี้ฉันเพิ่งว่างไม่ได้กลับไปสู่โลกแห่งภูเขาและทะเลมานานแล้วเชอเฟงพาเฉิงยูกลับไปที่บริเวณของเธอจากนั้นเข้าสู่โลกแห่งภูเขาและทะเลทันทีที่เขาเข้าไปเชอเฟงรู้สึกถึงกระแสความปั่นป่วนของโชคของมนุษย์ที่รวมตัวกันมาหาเขาท่านอาจารย์เผ่าพันธุ์แม่มดและเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดถูกเผ่าพันธุ์มนุษย์ปราบปรามไปน้อยกว่า 30% ของอาณาเขตดั้งเดิมในอีกไม่กี่ร้อยปีเผ่าพันธุ์มนุษย์จะสามารถรวมโลกของภูเขาทะเลและสัตว์ต่างๆเข้าด้วยกันได้อย่างแท้จริงเซิงหอยู่หัวเราะเชอเฟงหลับตาลงรู้สึกว่าโชคของมนุษย์จำนวนมากได้พัฒนาความสามารถของเขาและอดไม่ได้ที่จะพยักหน้าด้วยความพึงพอใจในอดีตดาวแห่งการเล่นแร่แปรธาตุหนึ่งในเครื่องมือการขัดกลาวและหนึ่งในรูปแบบที่ไม่มีทางสามารถแก้ไขได้อย่างราบรื่นราวกับน้ำที่ไหลด้วยความถนัดขั้นสูงสุดเช่นนี้ด้วยความมึนงงเชอเฟงรู้สึกว่าเขาเห็นอาณาจักรของนักเวทระดับเทพถูกต้องรวมโลกของสัตว์แห่งภูเขาและทะเลเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วเชอเฟงพยักหน้าและกล่าวว่าในวิหารแห่งเมืองศักดิ์สิทธิ์แห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ชายและหญิงยืนด้วยความเคารพในห้องโถงและคุกเข่าลงให้ซูเฟิงซึ่งอยู่บนที่นั่งหลักสวัสดีท่านเจ้าแห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ชายผู้แข็งแกร่ง2คนของเผ่าพันธุ์มนุษย์ระดับ2มองไปที่เชอเฟงซึ่งนั่งอยู่บนที่นั่งหลักและความเคารพก็ปรากฏขึ้นโดยไม่รู้ตัวในสายตาของพวกเขาในโลกที่เต็มไปด้วยภูเขาทะเลและสัตว์ร้ายการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของเผ่าพันธุ์มนุษย์ล้วนเกิดจากเจ้าร่วมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เชอเฟงซึ่งอยู่เหนือบัลลังก์ลุกขึ้นโลกนี้มีมนุษย์ที่แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆฉันมีความสุขมากเชอเฟงยกมือขึ้นเบาๆและใช้พลังของถนนเพื่อยกเผ่าพันธุ์มนุษย์ระดับ2ที่แข็งแกร่ง2คนที่กำลังคุกเข่าอยู่บนพื้นขึ้นมาจากนั้นกล่องยาหยกสีม่วง2กล่องก็ปรากฏขึ้นในมือของพวกเขาและกล่องหนึ่งถูกแจกจ่ายให้กับมนุษย์ระดับ2ทั้ง2คนฝึกฝนอย่างหนักต่อไปหลังจากที่เผ่าพันธุ์มนุษย์รวมโลกแห่งภูเขาทะเลและสัตว์ร้ายนี้เข้าด้วยกันฉันจะแสดงให้คุณเห็นโลกที่กว้างขึ้นเมื่อได้ยินประโยคนี้ทั้ง2ที่เพิ่งลุกขึ้นก็คุกเข่าลงอีกครั้งขอบคุณเจ้าร่วมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทะเลแห่งความโกลาหลที่ทางเข้าถนนโบราณสตารี่สกายถูกล้อมรอบไปด้วยมหาอำนาจระดับ2ของเผ่าหลักทั้ง9อาจกล่าวได้ว่าที่ทางเข้าถนนเต็มไปด้วยดวงดาวบนท้องฟ้าโบราณ 60% ของผู้ทรงอำนาจระดับสูงสุดของอาณาจักรที่2ในทะเลที่วุ่นวายนี้มารวมตัวกันทุกคนไปกันเถอะก่อนหน้านี้คุณจะได้เห็นโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก่อนหน้านี้รับตัวอ่อนสมบัติสูงสุดส่วนหวงเร็วๆนี้โรงไฟฟ้าสูงสุดระดับ2ของตระกูลที่เฟงกัดฟันของเขาในการสังหารหมู่ครั้งใหญ่ในอวกาศโรงไฟฟ้าของนายเกรทแคลนและโฮลี่ไอคลันถูกโยนทิ้งและถูกทำลายหลังจากสูญเสียโรงไฟฟ้าไปเกือบ 20% เขาก็มีเสถียรภาพในอารีสังหารอวกาศความทรมานในช่วง400ปีที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้ทำให้กลุ่มมหาอำนาจระดับสูงระดับ2กลุ่มนี้คลั่งไคล้เลยในที่สุดเมื่อมันออกมาสิ่งแรกที่พวกเขาต้องการทำคือทำลายเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดโลกเดิมทั้งหมดต้องถูกบดขยี้เพื่อเขาตอนนี้ตำแหน่งของโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ถูกกำหนดแล้วเรามาเดินหน้าต่อไปด้วยกันโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์จะไม่สามารถหลบหนีไปได้อย่างแน่นอนในครั้งนี้เผ่าพันธุ์อย่างก็ที่แข็งแกร่งกล่าวรอสักครู่หลังจากที่ปรมาจารย์ด้านรูปแบบนักบุญของเผ่าพันธุ์ต่างๆมาถึงเราจะไปไล่ล่าโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยกันชายผู้แข็งแกร่งของตระกูลเทียนจีกล่าวในเวลานี้อาเรเคลื่อนย้ายมวลสารหลายตัวสว่างขึ้นรอบๆและนักเวทระดับศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าพันธุ์ต่างๆเคลื่อนย้ายมาที่นี่9กลุ่มผู้ยิ่งใหญ่และกลุ่มตาศักดิ์สิทธิ์ได้นำปรมาจารย์ด้านรูปแบบระดับศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากเข้าสู่ถนนโบราณแห่งท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวจากนั้นพวกเขาก็เร่งความเร็วอย่างบ้าคลั่งและบินไปยังโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์กองเรือ10ลำเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วผ่านถนนบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวโบราณและมหาอำนาจชั้นนำของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ก็พูดคุยกันต้องใช้เวลามากกว่า100ปีกว่าจะตามทันเผ่าพันธุ์มนุษย์เมื่อถึงเวลาไล่ตามเผ่าพันธุ์ทั้งหมดไม่ควรรีบร้อนและค่อยๆไขปริศนาขนาดใหญ่ที่จัดอยู่เหนือโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์สำหรับคนที่แข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์ฉันแนะนำให้ปราบปรามพวกเขาและค่อยๆกำจัดวิญญาณที่แท้จริงของพวกเขาในเวลานั้นเพื่อที่พวกเขาจะถูกกำจัดให้หมดไปในทะเลแห่งความโกลาหลนี้นอกจากนี้ยังมีปรมาจารย์ด้านขบวนการของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก่อนอื่นให้เอาวิญญาณออกมาแล้วเผาเป็นน้ำมันตะเกียงเป็นเวลาหลายพันปีถ้าอย่างนั้นเชอร์เฟงก่อนที่จะส่งมอบให้กับโฮลี่ไอคลันเขาจะต้องดึงวิญญาณของเขาออกมาก่อนและระบายคุณค่าทั้งหมดจากเขานอกจากนี้ยังมีมรดกแห่งการเล่นแร่แปรธาตุบนร่างกายของเชอร์เฟงและเขาต้องหาทางบีบมันออกมาให้เขาแม้ว่าเขาจะไม่ลังเลเลยที่จะหันมาต่อต้านกลุ่มตาศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับที่ผู้แข่งแกร่งหลายคนกำลังพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการนี้หลังจากปราบปรามเผ่าพันธุ์มนุษย์เสียงของเฉิงยูก็ดังก้องอยู่ในหูของตระกูลเทียนจิตระกูลเมงเซียนตระกูลซียุนและตระกูลโกลเด้นดีวูริงในท้ายที่สุดกองยานทั้ง10บนถนนเต็มไปด้วยดวงดาวโบราณก็กลายเป็น6กอง
สี่เผ่านี้ต้องได้รับผลประโยชน์จากเผ่าพันธุ์มนุษย์และผลประโยชน์นั้นไม่น้อยเนื่องจากพวกเขาสามารถหยุดการไล่ล่าและฆ่าเผ่าเพื่อตัวอ่อนของสมบัติส่วนห่วงได้ตระกูลอย่างเช่นโกรธเล็กน้อยแต่พวกเขาก็สงสัยอย่างมากเกี่ยวกับสิ่งที่เผ่าพันธุ์มนุษย์สัญญาไว้กับพวกเขาประโยชน์ของในขณะนี้เสียงของเฉิงยูดังก้องอยู่ในหูของซานก็อตแลนด์และกลุ่มอื่นมีเอมบริโอส่วนห่วงที่เป่าเพียงตัวเดียวแม้ว่ากลุ่มของคุณจะเสนอราคาอย่างยุติธรรมมูลค่าของเอมบริโอส่วนห่วงที่เป่า1ตัวจะไม่ถูกหักล้างด้วยส่วนแบ่งที่เท่ากัน9กลุ่มผู้ยิ่งใหญ่ได้สร้างความสมดุลของยุคนับหมื่นในทะเลแห่งความโกลาหลและความสมดุลนี้มีแนวโน้มที่จะถูกทำลายโดยเอมบริโอส่วนห่วงจิเป่าเอมบริโอส่วนห่วงจือเป่านั้นดีมากและเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของเผ่าพันธุ์ทั้งหมดไม่ว่ากลุ่มใหญ่ทั้ง9กลุ่มใดจะได้รับมันก็อาจทำลายสมดุลที่รักษาไว้นับหมื่นปีได้ตอนนี้มีเพียง5ตระกูลหลักที่แข่งขันกันเพื่อชิงเอมบริโอส่วนห่วงจี้เป่าลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวหนึ่งของคุณหลังจากได้รับเอมบริโอส่วนห่วงจี้เป่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราสัญญาว่าตราบใดที่โลกดั้งเดิมของเราออกจากถนนบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวโบราณเราจะส่งของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับทุกเผ่าพันธุ์แน่นอนยกเว้นตระกูลชิเฟงหลังจากที่ฉิงงออยู่พูดจบใบหน้าของ5กลุ่มหลักที่เหลือก็มืดมนทันทีในเวลานี้ซึ่งเยาวี่ที่กำลังจะจากไปพูดกับ5กลุ่มใหญ่อีกครั้ง10กลุ่มที่จากไปได้รับของขวัญชิ้นใหญ่แล้วพวกเขาบอกว่ามันดีมากและพวกเขาชอบของขวัญชิ้นนี้มากเครื่องหมายตัวนอนฉันคือชายผู้แข็งแกร่งของตระกูลชิเฟงที่นำโดยในที่สุดก็อดไม่ได้ที่จะสาปแช่งด้วยความโกรธโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์พัฒนาขึ้นในขณะที่เร่งรีบและปรมาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์แวนแก๊งได้นำมหาอำนาจระดับสูงระดับที่2ที่เหลือมาซุ่มโจมตีบนถนนที่จำเป็นแวนแก๊งมองดูรูปแบบขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่ข้างหน้าอย่างสบายๆและดูเหมือนว่าจะมีแสงสีทองในดวงตาของเขาผู้เท่าชิงรู้ไหมพี่ซูได้ขัดกลาวยาวิเศษชนิดหนึ่งให้ฉันโดยเฉพาะเรียกว่ายาเม็ดเทพเจ้าแห่งสงครามระเบิด3อันว่ากันว่าได้รับการขัดกลาวโดยใช้รากทางจิตวิญญาณระดับสมบัติล้ำค่าที่มีมาแต่กำเนิดหลายชนิดด้วยยาวิเศษนี้ฉันสามารถระเบิดได้3ครั้งและฉันสามารถต่อสู้ในสภาวะแห่งชัยชนะโดยสมบูรณ์เมื่อถึงเวลาเปิดสถานะที่แข็งแกร่งที่สุดโดยตรงใช้วิธีที่สิ้นหวังที่สุดและตรงไอ้สารเลวพวกนั้นพี่เธอไม่มีอะไรจะพูดกับฉันถ้าฉันไม่ได้บูชาดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของคุณตั้งแต่แรกฉันคงไม่สามารถรักษาหน้าไว้ได้ไม่เช่นนั้นฉันจะจำพี่เธอว่าเป็นพ่อทูนหัวของฉันไม่ว่าฉันจะพูดอะไรก็ตามเขาจริงๆพ่อของฉันเองไม่ได้ปฏิบัติต่อฉันอย่างดีนักแวนแก๊งถือน้ำอมฤตวิเศษด้วยอารมณ์ดวงตาของเขาแทบจะน้ำตาไหลควบคุมอารมณ์ของคุณอย่าตื่นเต้นเกินไปและระวังว่าลมหายใจของคุณจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนรอบตัวคุณและก่อให้เกิดการซุ่มโจมตีท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เหลือบมองที่แวนแก๊งและกล่าวว่าฮ่าฮ่าฉันตื่นเต้นมาสักพักแล้วเครื่องหมายตัวหนอนว่านกังรีบลั่นหายใจมันไม่สมควรที่คุณจะรับรู้ว่าคุณเชิญเป็นพ่อทูนหัวในตอนนี้แต่กลุ่มลูกชายของคุณทำได้เลือกอันที่โดดเด่นสัก 2-3 อันบางทีเชอกงจูอาจรู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนใหม่มาระยะหนึ่งแล้วยอมรับพวกเขาพระศาสดาทรงยิ้มเล็กน้อยเมื่อได้ยินสิ่งนี้ดวงตาของแวนแก๊งก็สว่างขึ้นและเขาก็ตัดสินใจกลับไปลองดูในเวลานี้ในโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เชอเฟ้งกำลังพยายามค้นหาเส้นประสาทของหนังสือเครื่องมือการขัดเกลาไม่คิดว่าความสามารถในโลกภูเขาและทะเลจะสูงขนาดนี้จนสามารถต้อนกลับโลกที่นี่ได้เป็นไปได้ไหมที่วันหนึ่งฉันจะควบคุมประตูแห่งการกลับชาติมาเกิดและความถนัดในโลกของภูเขาและทะเลจะกลายเป็นความถนัดที่แท้จริงของฉันเชอเฟ้งหรีตาและสงสัยในขณะนี้คลื่นของการเลื่อนขั้นสามัญสู่จักรพรรดิอมตะได้กวาดไปทั่วอาณาเขตของเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่ทันทีที่ลมหายใจไปถึงเชอเฟ้งดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นทันทีนี่คือลมหายใจของน้องชายของฉันเขาก้าวไปสู่จักรพรรดิอมตะและเขาไม่ได้พูดอะไรกับพี่ชายของฉันเลยเสี่ยวเฮยโทรหาซูยี่มาเชอเฟ้งกล่าวอย่างกระทันหันพอเท่าเปิดขึ้นไม่ไกลนักและเชอยี่ที่กำลังเฝ้าดูพ่อของเขาข้ามกันปล้นก็เดินเข้ามาด้วยสีหน้างุนงงเจอกันครับลุงทำไมลุงถึงชวนผมมาซูยี่พูดอย่างสงสัยและทำความเคารพพ่อของคุณก้าวไปสู่จักรพรรดิอมตะแล้วทำไมคุณไม่บอกฉันละเครื่องหมายตัวหนอนซูเฟิงขมวดคิ้วเล็กน้อยลุงครับพ่อไม่ให้ผมพูดเพราะกลัวรบกวนเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่ในภาวะวิกฤตในขณะนี้คุณต้องไม่เสียพลังงานไปกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนี้เมื่อเห็นลุงของเขาขมวดคิ้วซูยี่ก็รู้สึกกดดันทุกรูปแบบและจู่ๆก็รู้สึกไปหมดแต่เขาก็ยังให้เหตุผลเราทุกคนต่างก็เป็นครอบครัวเดียวกันและเรื่องสำคัญของคุณก็เป็นเรื่องสำคัญของฉันเช่นกันการกลั่นยาวิเศษที่พ่อของคุณได้รับเมื่อเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นจักรพรรดิอมตะนั้นศูนย์เปล่าเชอเฟ้งกล่าวขณะที่เขาหยิบกล่องยาเล็กๆออกมาแล้วมอบให้เชอยี่กลับไปมอบให้พ่อของเจ้าเอาไปเมื่อไม่จำขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันซูหมิงก็ลงมาจากเหนือบริเวณนั้นและเดินไปพี่ชายคุณยังรู้วิธีเรียกฉันว่าพี่ใหญ่เชอเฟ้งม้วนริมฝีปากของเขาตอนนี้เป็นเวลาที่เผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่ในความวุ่นวายดังนั้นฉันไม่กล้ารบกวนพี่ใหญ่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับฉันที่จะก้าวไปสู่จักรพรรดิอมตะเครื่องหมายตัวหนอนซูหมิงเดินไปและพูดอย่างประจบประแจงนี่ยังเป็นเรื่องเล็กน้อยดังนั้นสิ่งที่คุณกำลังพูดถึงจึงเป็นเรื่องสำคัญเชอเฟ้งดูจริงจังพี่ชายฉันผิดไปแล้วซูหมิงก้มศีรษะซูยี่ที่อยู่ข้างๆเขามีความสุขทันทีเมื่อเห็นฉากนี้พ่อของฉันเป็นปรมาจารย์ที่ไม่แยแสและลึกซึ้งมาโดยตลอดซึ่งไม่เคยก้มศีรษะให้ผู้อื่นฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เห็นอีกด้านหนึ่งของพ่อที่นี่ครอบครัวฉันมีเรื่องจะคุยทีหลังซูยี่เอายาวิเศษให้พ่อของคุณเดี๋ยวนี้ฉันได้ขอให้เสี่ยววาเตรียมยาวิเศษเพื่อให้คุณใช้ในการฝึกฝนของจักรพรรดิอมตะอย่าลืมเอาไปเมื่อเขาส่งมันไปขอขอบคุณพี่ชายพี่ชายตอนนี้สถานการณ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นยังไงบ้าง
ในช่วง400ปีที่ผ่านมาของเผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อหลีกเลี่ยงความเร่งรีบในโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์มีเพียงผู้ทรงอำนาจระดับ2เท่านั้นที่สามารถรู้ข่าวทั้งหมดจากโลกภายนอกภายใต้สภาพแวดล้อมที่2ให้ฝึกฝนอย่างหนักและเมื่อคุณต้องการมันจงทำให้ดีที่สุดสภาพโดยทั่วไปดีเดิมที่9กลุ่มใหญ่และกลุ่มตาศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันติดตามโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์สิ่งเดียวที่ฉันยั่วยุคือกลุ่มหลัก5กลุ่มและกลุ่มตาศักดิ์สิทธิ์ด้วยผู้คนที่แข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในปัจจุบันรวมกับยาวิเศษของฉันฉันแทบจะไม่สามารถต่อสู้กับกองโจรและหยุดยั้งกลุ่มคนที่แข็งแกร่งที่กำลังไล่ล่าได้หากในระยะหลังเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแกร่งอ่อนแอและไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเผ่าพันธุ์ต่างชาติเพียงแค่โยนตัวอ่อนของสมบัติสีดำและสีเหลืองออกมาแล้วปล่อยให้พวกมันกัดสุนัขเผ่าพันธุ์มนุษย์มีแผนที่สมบูรณ์แบบดังนั้นไม่ต้องกังวลเชอเฟ้งกล่าวเล็กน้อยน่าเสียดายที่ความแข็งแกร่งของฉันต่ำและฉันไม่สามารถช่วยพี่ชายคนโตได้ซูหมิงถอนหายใจคุณไม่ได้ฝึกฝนมานานเกินไปคุณได้กลายเป็นจักรพรรดิอมตะในเวลาไม่ถึง 10,000 ปีให้เวลาคุณมากกว่านี้ไม่มีปัญหาในการเป็นโรงไฟฟ้าระดับ2เมื่อถึงเวลาคุณจะตกไปอยู่ในมือของพี่ชายคนโตและคุณจะต้องได้รับคำสั่งอย่างดีเชอเฟ้งหัวเราะขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันคลื่นของการเลื่อนตำแหน่งจักรพรรดิอมตะอีกระลอกหนึ่งก็พัดผ่านไปลุงพ่อดินแดนศักดิ์สิทธิ์จัดให้ฉันไปที่ดาวเทียมหมายเลข3เพื่อทำภารกิจดังนั้นฉันจะไปก่อนซูยี่กล่าวคำอำลาและหายตัวไปในควันเหลือเพียงเชอเฟงและเชอมิงอยู่ในห้องเสี่ยวยี่ไม่ได้แย่อย่างน้อยก็ดีกว่าเราในตอนนั้นเชอเฟงกล่าวอย่างมีความสุขนั่นเป็นเรื่องปกติเมื่อคุณเป็นลุงหากคุณไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จได้คุณก็ไร้ประโยชน์สองพี่น้องคุยกันเรื่องการบ้านมวลแสงจำนวนนับล้านต่อหน้าโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์กลุ่มของกระแสสัตว์ร้ายที่ดุร้ายและดุร้ายกำลังรวมตัวกันอย่างช้าออร่าที่มืดมนและโหดร้ายจำนวนนับไม่ถ้วนปกคลุมบริเวณชายแดนด้านนั้นมนุษย์ต่างดาวผู้ทรงพลังจากอาณาจักรที่2ที่บุกเข้าไปในถนนโบราณที่เต็มไปด้วยดวงดาวบนท้องฟ้าในพื้นที่โดยรอบถูกบังคับให้ต้องล่าถอยเมื่อเห็นกระแสน้ำของสัตว์ร้ายอยู่ตรงหน้าพวกเขาฝูงสัตว์ขนาดใหญ่หากไม่มีแรงภายนอกมันจะคงอยู่ได้เป็นพันปีเราควรทำอย่างไรดีคนต่างดาวที่แข็งแกร่งคนที่2กล่าวอย่างกังวลคุณกังวลอะไรโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่ข้างหลังแค่หาสถานที่ที่สะดวกสบายในการชมการแสดงหากมันเป็นเรื่องใหญ่จงกลับไปไม่มีทางออกไปท่ามกลางถนนโบราณในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวขณะที่ชายที่แข็งแกร่งของเชื้อชาติต่างประเทศกำลังพูดลิ้นเหนียวสีแดงก็ยื่นออกมาจากความว่างเปล่ากว่าชายที่แข็งแกร่งออกไปในเวลานี้ท่ามกลางฝูงสัตว์ร้ายขนาดใหญ่ในระยะไกลมีคางคกสีเทายักษ์ตัวหนึ่งขนาด 50,000 ไมล์พร้อมด้วยดวงตาที่มืดมนและโหดร้ายลิ้นสีแดงโผล่เข้าไปในความว่างเปล่าและสุ่มเลือกผู้ชมที่โชคดีถอยออกไปเร็วโอโทษมาแล้วทันใดนั้นบุรุษที่แข็งแกร่งจำนวนมากรวมตัวกันอยู่ท่ามกลางฝูงสัตว์ร้ายก็กระจัดกระจายหนีไปและเชอเฟงซึ่งอยู่ห่างไกลจากโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ได้รับข่าวนี้เช่นกันกระแสสัตว์ร้ายขนาดใหญ่โชคร้ายขนาดนั้นเลยเหรอซูเฟิงขมวดคิ้วแน่นตอนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับการหลบหนีจากโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เสี่ยวเฮยมีสมออวกาศด้านหลังกระแสสัตว์ร้ายเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายมวลสารจากโลกดั้งเดิมหรือไม่ไม่มีจุดยึดอวกาศ2จุดด้านหลังกระแสน้ำอสูรเมื่อกระแสน้ำอสูรควบแน่นพวกมันก็ถูกเหยียบย่ำโดยสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ที่วุ่นวายบนถนนอวกาศชั้นยอดของอาณาจักรที่2เสี่ยวเฮยได้ตอบกลับพลังปราณดั้งเดิมของโลกดั้งเดิมในปัจจุบันสามารถรองรับการแข็งตัวของโลกดั้งเดิมได้นานแค่ไหนซูเฟิงถามฝูงสัตว์ร้ายในถนนโบราณสตารี่สกายแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่กลางและเล็กคลื่นลูกแรกที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ดั้งเดิมเผชิญคือฝูงสัตว์ร้ายตัวเล็กในช่วง400ปีแห่งการเดินเรือการเผชิญหน้าส่วนใหญ่เป็นฝูงสัตว์ขนาดเล็กและขนาดกลางไม่เพียงแต่มันไม่ได้ขัดขวางโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่เนื้อและเลือดของสัตว์ร้ายที่วุ่นวายได้ส่งเสริมการพัฒนาของเผ่าพันธุ์มนุษย์หากไม่มีการไล่ตามก้าวกลุ่มผู้ยิ่งใหญ่และกลุ่มตาศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องหลังเผ่าพันธุ์มนุษย์เชอเฟงจะปล่อยให้โลกดั้งเดิมหยุดอยู่ที่นี่และกลืนกระแสสัตว์ร้ายทั้งหมดอย่างช้าๆแต่เวลาไม่เคยรอใครหากผู้เชี่ยวชาญจากในเกรทแคลนและโฮลี่ไอแคลนสามารถไล่ตามอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้โดยเร็วที่สุดจากนั้นในช่วง 2,000 ปีข้างหน้ายูอิงไม่แน่ใจว่าจะนำโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ออกจากถนนโบราณแห่งท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวตอนกลางคืนอากาศหนาวและมีฝนตกตอนนี้กระแสของสัตว์ร้ายกำลังรวมตัวกันต่อหน้าเราและพื้นที่ก็วุ่นวายเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปล่อยให้โลกดั้งเดิมกระโดดและเทเลพอร์ตตอนนี้เหลือเพียงแผนเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือการทำลายล้างอย่างเข้มแข็งท่านอาจารย์ด้วยจิตวิญญาณดึกดำบรรพ์ที่มีอยู่ในบ้านสมบัติของเผ่าพันธุ์มนุษย์มันสามารถรักษาโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้มั่นคงเป็นเวลาครึ่งเดือนเพียงไม่กี่ลมหายใจเซลเฮยก็รวบรวมพลังการคำนวณทั้งหมดของเขาครึ่งเดือนหัวใจของเชอเฟงสั่นเทาด้วยความทุกข์ใจถ้าคุณมีเวลาคุณต้องปรับปรุงรูปแบบที่แข็งแกร่งนี้มันใช้พลังงานในยุคแรกเริ่มมากเกินไปอสรพิษขาวตัวน้อยหลังจากเข้าใกล้พื้นที่บรรทุกน้ำหนักเบา 30,000 จุดของฝูงสัตว์ร้ายมันก็เริ่มแข็งตัวและเร่งความเร็วเต็มความเร็วมุ่งมั่นที่จะเจาะกระแสสัตว์อสูรที่วุ่นวายทั้งหมดภายในครึ่งเดือนส่งข้อความถึงท่านอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์และคนอื่นๆหลังจากการซุ่มโจมตีครั้งใหญ่ส่งพวกเขากลับมาโดยตรงผ่านโลกดั้งเดิมเป็นจุดฐานซูเฟิงสั่งเชื่อฟังท่านอาจารย์ภายนอกต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์มีแสงสีฟ้าจางๆสว่างขึ้นจากนั้นแสงก็ปกคลุมโลกดั้งเดิมทั้งหมดและแรงถีบกลับก็มากระทำกับโลกนั้นเมื่อแรงถีบกลับเพิ่มขึ้นความเร็วของโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็เร็วขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้ทำให้เผ่าพันธุ์เอเลี่ยนที่แข็งแกร่งทั้งหมดที่ต้องการใช้ประโยชน์จากโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์สับสนเล็กน้อยกระแสของสัตว์ร้ายที่อยู่ข้างหน้าคุณจะกล้าเร่งโลกดั้งเดิมที่เปราะบางของคุณได้อย่างไรเมื่อความเร็วขึ้นเรื่อยๆระยะห่างระหว่างเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนที่ทรงพลังมากมายที่อยู่ด้านหลังก็เปิดออกจริงๆในเวลานี้ในการซุ่มโจมตีครั้งแรกของขบวนทัพใหญ่
หลอดได้รับข้อความจากเชอเฟงมีฝูงสัตว์ขนาดใหญ่อยู่หน้าโลกดั้งเดิมและอาจารย์เชอกำลังจะรีบผ่านมันไปรีบเทเลพอร์ตไปยังโลกดั้งเดิมหลังจากที่เราเสร็จสิ้นคลื่นลูกแรกแล้วท่านอาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์กล่าวโดยมองไปที่ผู้เชี่ยวชาญระดับ2ของมนุษย์ทั้ง5คนที่ซุ่มโจมตีอยู่ที่นี่นี่คือโชคร้ายหรือโชคดีการแสดงออกของเย่เฉียงค่อนข้างซับซ้อนเล็กน้อยในถนนโบราณบนท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวฝูงสัตว์ขนาดใหญ่สามารถปิดกั้นถนนโบราณบนท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวได้โดยตรงเมื่อฝูงสัตว์ใหญ่รวมตัวกันเป็นรูปเป็นร่างหากคุณต้องการก้าวไปข้างหน้าคุณต้องแข็งแกร่งโชคดีที่ทะลุทะลวงได้ถ้าคุณไม่สามารถทะลุผ่านได้เราก็จับสลากได้เพียงครั้งเดียวในโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์แวนแกงยิ้มไปด้านข้างชิงโชคเฉินฉีเย่รู้สึกงงเป็นการเคลื่อนย้ายแบบสุ่มหากสามารถเคลื่อนย้ายไปยังทางออกได้ทุกคนจะต้องมีความสุขถ้าคุณเทเลพอร์ตไปยังสถานที่อันตรายถือว่าโชคร้ายอย่างไรก็ตามฉันรู้สึกว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ดั้งเดิมของเราสามารถเจาะกระแสสัตว์ร้ายทั้งหมดได้แวนแกงกล่าวอย่างมั่นใจเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกสิ่งคอมมิวนิสต์เธอกำลังคิดอยู่ตรงนั้นและเรากำลังจะซุ่มโจมตีในตอนนี้และพยายามสังหารผู้เชี่ยวชาญระดับ2ระดับสูงอีก 2-3 คนจากเก้ากลุ่มหลักพระศาสดาทรงหรี่ตาลงเล็กน้อยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ตั้งแต่แวนแกงซุ่มโจมตีที่นี่เขาก็ได้สร้างพลังของตัวเองขึ้นมาทันทีที่เก้ากลุ่มผู้ยิ่งใหญ่ปรากฏตัวเขาจะปลดปล่อยพลังการต่อสู้ทั้งหมดของเขาความเร็วของโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆและเปลวไฟหางสีน้ำเงินที่อยู่ข้างหลังเขาก็ได้ทอดยาวออกไปหลายสิบปีแสงบนถนนโบราณแห่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวเธอเฟ้งยืนอยู่นอกอาณาจักรดั้งเดิมและจ้องมองตรงไปข้างหน้าในความสับสนวุ่นวายอันมืดมิดข้างหน้าเธอเฟ้งสามารถสัมผัสได้ถึงรัศมีที่เล็ดลอดออกมาจากฝูงสัตว์ขนาดใหญ่ที่รวมตัวกันซู่เฟิงมองไปทางซ้ายและขวาที่มหาอำนาจต่างชาติระดับ2ที่ติดตามไปรอบๆหรือด้านหลังโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์และทันใดนั้นก็มีความคิดเกิดขึ้นทุกคนหากคุณเหนื่อยจากการบินคุณสามารถลงจอดในโลกดั้งเดิมของครอบครัวเราและพักผ่อนได้มาดื่มพูดคุยและผูกมิตรกันเถอะยกเว้น9เผ่าหลักและเผ่าพันธุ์ในเครือของพวกเขาเสียงของเชอเฟ้งดังก้องอยู่ในหูของมนุษย์ต่างดาวที่แข็งแกร่งรอบ2คนแรกที่บินข้ามคือโรงไฟฟ้าสูงสุดของกลุ่มโกลเด้นฮอนระดับที่2แม้ว่าเวลาในการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเชื้อชาติของเราทั้ง2จะสั้นแต่ฉันรู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายที่เผ่าพันธุ์มนุษย์มีอารมณ์ต่อเชื้อชาติของเรากลุ่มโกลเด้นฮอนระดับ2ที่แข็งแกร่งถอนหายใจเชอเฟงโบกมือของเขาวิหารวิญญาณตั้งอยู่ในอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในเวลานี้เอเลี่ยนระดับ2ที่แข็งแกร่งอีกหลายตัวได้มายังโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ใครก็ตามที่ต้องการผูกมิตรกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ของฉันสามารถมาที่นี่และเข้าไปในวิหารของฉันได้ดังที่เชอเฟ้งกล่าวเขาได้นำผู้มีอำนาจมากมายจากเผ่าพันธุ์อื่นเข้ามาในห้องโถงหลักมีที่นั่งสำหรับแต่ละคนและมีเมนูเสมือนจริงอยู่เหนือที่นั่งคุณสามารถสั่งสิ่งที่คุณต้องการและขอให้ใครสักคนทำหลังจากเรียกคนที่แข็งแกร่งจากเชื้อชาติต่างๆเข้ามานั่งแล้วเชอเฟ้งก็หยิบแท่นบูชาไวอมตะผสมกับน้ำอมฤตศักดิ์สิทธิ์ออกมาหลายแท่นและแบ่งออกเป็นแท่นบูชาแต่ละแท่นทุกคนทะเลแห่งความโกลาหลของเราถูกขวางด้วยถนนโบราณบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวและเราไม่สามารถสื่อสารกับโลกภายนอกได้ถ้าคุณต้องการออกไปคุณต้องผ่านอารีเทเลพอร์ตสันนิษฐานว่าพวกคุณทุกคนที่นี่ผู้ที่มีอารีเทเลพอร์ตในเผ่าต้องการหาที่อื่นที่ดีกว่านี้ไม่มีใครในครอบครัวอยากสร้างอารีเทเลพอร์ตเนื่องจากเราทุกคนได้ผจญภัยไปตามถนนโบราณแห่งท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเราจึงไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักในการนำผู้มีอำนาจทั้งหมดออกจากโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราดังนั้นคุณก็ควรปักหลักอยู่นอกขอบเขตเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของฉันและฉันจะพาคุณออกไปด้วยกันเมื่อถึงเวลาเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่ต้องการพื้นที่ที่ถูกเคลื่อนย้ายแบบสุ่มคุณสามารถสร้างฐานของคุณเองได้ซูเฟิงรินไวให้ตัวเองและยกแก้วขึ้นดื่มร่วมกับทุกเผ่าและผู้แข็งแกร่งไม่มีอาหารฟรีในโลกเจ้าของร่วมของเผ่าพันธุ์มนุษย์แค่บอกเราว่าเราต้องจ่ายอะไรบ้างมหาอำนาจสูงสุดของตระกูลโกลเด้นฮอนระดับที่2พูดอย่างไม่ใส่ใจหลังจากดื่มกลุ่มโกลเด้นฮอนของพวกเขาอยู่ในทะเล9อาณาจักรและพวกเขาอยู่ในกลุ่มที่แข็งแกร่งนอกเหนือจาก9กลุ่มใหญ่มีคุณสมบัติที่จะแข็งแกร่งกับนายเกรทแพลนโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์จะพยายามอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาวิกฤตแน่นอนว่าหากคุณเป็นอมตะคุณจะจากไปด้วยตัวเองออกจากถนนบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวโบราณคุณสามารถสร้างอารีเคลื่อนย้ายมวลสารเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทางเชื้อชาติของคุณเองได้ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นความขัดแย้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กับ9ตระกูลใหญ่ฉันแค่อยากทำให้นายเกรทแพลนง่ายขึ้นเชอเฟงยิ้มใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความจริงใจเมื่อได้ยินคำพูดของเชอเฟงมนุษย์ต่างดาวระดับ2ก็ตกตะลึงพวกเขาไม่ได้ยินคำพูดที่ตรงไปตรงมาและจริงใจเช่นนี้มานานแล้วนี่คือสิ่งที่เผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราต้องการจากพวกผู้ชายที่แข็งแกร่งฉันเรียกแก้วที่2ว่าไวน์แห่งมิตรภาพหลังจากดื่มแล้วพวกคุณก็จะเป็นเพื่อนของฉันเชอเฟงยกแก้วไวน์ของเขาเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้ทรงอำนาจแห่งอาณาจักรที่2ของเผ่าพันธุ์ต่างประเทศในปัจจุบันเอเลี่ยนที่แข็งแกร่งที่นี่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งและในที่สุดก็หยิบไวน์แก้วที่2ไปดื่มกับเชอเฟงใช้เวลาไม่นานนักที่สมบัติวิญญาณในวังที่มีชีวิตมากมายก็ปรากฏนอกอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ตามคำเชิญของเชอเฟงผู้ทรงอำนาจระดับ2มากกว่า100รายได้อาศัยอยู่บนพื้นผิวของโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในหมู่พวกเขายังมีผู้ชายที่แข็งแกร่งและมีเจตนาชั่วร้ายที่ต้องการใช้โอกาสบุกเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยความคิดทางจิตวิญญาณและสอบถามเกี่ยวกับข่าวของตัวอ่อนซุนหวงจิเป่าแต่ทั้งหมดก็ถูกวิญญาณของงูขาวตัวน้อยหยุดยั้งไว้และใช้โอกาสนี้บุกโจมตีวิญญาณของผู้แข็งแกร่งแห่งอาณาจักรที่2ซูเฟิงซึ่งอยู่ในโลกดั้งเดิมหัวเราะและเขามั่นใจ 100% ว่าจะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศระดับ2จำนวนมากมาตั้งถิ่นฐานบนพื้นผิวของโลกมนุษย์ดั้งเดิม
ในเวลานี้โลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังเข้าใกล้ฝูงสัตว์ร้ายตัวใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆโรงไฟฟ้าระดับ2ทั้งหมดบนพื้นผิวของโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ถูกย้ายไปยังด้านหลังในเวลานี้ผู้ทรงอำนาจระดับ2จำนวนมากมารวมตัวกันเพื่อหารือกันว่าโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์สามารถเอาชนะกระแสสัตว์ร้ายนี้ได้อย่างไรฉันรู้สึกว่ามันควรจะเป็นการกระโดดข้ามอวกาศโดยตรงจากโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ข่าวมาจากเผ่าว่านักเวทรูปแบบในเผ่าพันธุ์มนุษย์ใช้รูปแบบเพื่อดักจับคนที่แข็งแกร่งจากก้าวเผ่าหลักมานานกว่า400ปีการบรรลุถึงรูปแบบอันลึกซึ้งเช่นนี้จะสามารถเคลื่อนย้ายผ่านอวกาศได้อย่างแน่นอนฉันไม่คิดอย่างนั้นคุณจะเห็นได้ว่าความเร็วของโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นเร็วขึ้นเรื่อยๆเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้เร่งรีบในการเทเลพอร์ตฉันรู้สึกว่าฉันควรจะอยากจะทะลุผ่านมีการวิเคราะห์เผ่าพันธุ์เอเลี่ยนระดับ2ที่แข็งแกร่งอีกรายการหนึ่งไม่ต้องกังวลไปคุณควรระวังให้ดีจะได้ไม่ถูกใช้เป็นอาวุธผู้ที่มีอำนาจสูงสุดระดับ2พูดเหมือนทอเรนอย่าพูดแบบนี้นะพูดตามตรงทุกคนที่นี่ไม่ใช่คนดีใครล้มก็ปลอดภัยในถนนดาวโบราณผู้แข็งแกร่งจากต่างดาวระดับสูงระดับ2ที่เผชิญหน้ามานานกล่าวสูตรมหาอำนาจระดับ2หลายแห่งที่กำลังพูดคุยกันส่งเสียงสูดจมูกอย่างเย็นชาทีละคนและกลับไปยังวังที่ยังมีชีวิตของพวกเขาและในขณะนี้รูปแบบการแข็งตัวในโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้เปิดใช้งานแล้วลำแสงพิเศษกวาดไปทั่วโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในทันทีคุณภาพอันทรงพลังได้พังทลายลงพื้นที่ในบริเวณที่ซึ่งโลกดั้งเดิมของการแข่งขันตั้งอยู่โดยตรงเมื่อประกอบกับความเร็วสุดขีดนี้มันเกือบจะทำให้ผู้แข่งแกร่งจำนวนมากต้องออกจากโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์พระเจ้าฉันอยากจะบังคับทางออกจริงๆเอเลี่ยนระดับ2ที่ทรงพลังทั้งหมดตกตะลึงทุกคนด้วยการคำนวณอย่างรอบคอบโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราถึงขีดจำกัดที่จะทะลุผ่านกระแสสัตว์ร้ายขนาดใหญ่นี้หากถึงจุดสิ้นสุดเราจะหลุดพ้นจากกระแสอสูรขณะที่เธอเฟ้งกำลังพูดโลกดั้งเดิมก็พังทลายลงสู่กระแสสัตว์ร้ายขนาดใหญ่นี้มันพุ่งเข้าหาฝูงชนเหมือนเปลือกหอยสัตว์ประหลาดที่วุ่นวายทั้งหมดที่ถูกโจมตีกลายเป็นหมอกเลือดและระเบิดโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์พุ่งเข้าสู่กระแสสัตว์ร้ายขนาดใหญ่เพียงในชั่วพริบตาเท่านั้นหากท้ายที่สุดแล้วเมื่อเรากำลังจะแยกตัวออกจากฝูงสัตว์ร้ายและโลกเดิมของเราหมดสิ้นลงฉันหวังว่าคุณจะดำเนินการเมื่อมองดูโลกดั้งเดิมซึ่งล้อมรอบด้วยกระแสสัตว์ร้ายและยังคงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วผู้คนที่แข็งแกร่งมากมายจากเผ่าพันธุ์ต่างๆในอาณาจักรที่2ก็เริ่มที่จะในใจฉันรู้แต่ท้ายที่สุดแล้วมันไม่สำคัญว่าคุณจะลงมือหรือไม่มหาอำนาจระดับ2จากต่างดาวเหล่านี้กล้าที่จะตั้งถิ่นฐานนอกอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์และพวกมันล้วนมีหนทางหรือมั่นใจว่าจะสามารถหลบหนีได้เมื่อถูกรายล้อมไปด้วยฝูงสัตว์ร้ายการปะทะกันของโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ทำให้หมอกเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วกระแสสัตว์ร้ายที่วุ่นวายหมอกเลือดที่ระเบิดออกมามีวงเวทพิเศษในพื้นที่ที่ถล่มลงมาเพื่อหมอกเลือดทั้งหมดเข้าไปครึ่งเดือนเมื่อรวมกับเอเลี่ยนที่แข็งแกร่งเหล่านี้จะสามารถแยกตัวออกจากฝูงสัตว์ร้ายตัวใหญ่นี้ได้อย่างแน่นอนเชอเฟ้งหัวเราะในกระแสน้ำที่ไม่มีที่สิ้นสุดของสัตว์ร้ายที่วุ่นวายโลกต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็เหมือนกับลูกกระสุนปืนใหญ่ที่วิ่งอาละวาดในกระแสของสัตว์ที่วุ่นวายสัตว์ร้ายที่อ่อนแอกว่าถูกฉีกออกจากพื้นที่ที่พังทลายลงก่อนที่มันจะสัมผัสโลกต้นกำเนิดของมนุษย์ด้วยซ้ำผู้เชี่ยวชาญระดับ2จากต่างประเทศจำนวนมากที่อยู่นอกโลกต้นกำเนิดต่างมองไปที่เหตุการณ์ตรงหน้าพวกเขาด้วยความเงียบงันสัตว์ร้ายขนาดยักษ์แห่งความโกลาหลในอาณาจักรที่2จะตายทันทีหากคุณโจมตีมันยังมีความเร็วเป็นเวลา3วันแล้วที่เรารีบเข้าไปและความเร็วก็ยังไม่ลดลงเลยหากไม่มีสัตว์ร้ายที่อยู่บนจุดสูงสุดของอาณาจักรที่2ด้วยพลังของการก่อตัวของมวลเหมือนอาณาจักรต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์พวกมันอาจจะสามารถรีบออกไปได้ในขณะที่ชาวต่างชาติที่มีอำนาจหลายคนกำลังคุยกันสัตว์ขนาดยักษ์ที่ใหญ่กว่าโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เพียงครึ่งเดียวก็ปรากฏตัวต่อหน้าในขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญระดับ2ในโลกต้นกำเนิดของมนุษย์และผู้เชี่ยวชาญระดับ2จากเชื้อชาติต่างประเทศต่างก็กังวลใจงูขาวตัวน้อยเปิดใช้งานดาบแห่งเต่าแห่งรูปแบบเชอเฟ้งกล่าวด้วยสายตาที่เฉียบคมในเวลานี้อาณาจักรบริวารทั้ง4ที่อยู่รอบๆอาณาจักรต้นกำเนิดของมนุษย์ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าอาณาจักรต้นกำเนิดของมนุษย์โลกดาวเทียมที่อยู่ด้านบนกลายเป็นปลายดาบสูงสุดทันใดนั้นเจตนาดาบขนาดใหญ่ก็ควบแน่นเชื่อมต่ออาณาจักรดาวเทียมที่เหลือและอาณาจักรต้นกำเนิดของมนุษย์กลายเป็นดาบอันยิ่งใหญ่และแทงไปที่สัตว์อสูรแห่งความโกลาหลระดับที่2ซึ่งอยู่ไม่ไกลมาเถอะข้าลิงเพื่อทำให้ลิงตกใจนี่คือรูปแบบที่จัดเป็นพิเศษโดยเชอเฟ้งสำหรับเคออสบีเฮโมทที่จุดสูงสุดของอาณาจักรที่2ฉันคิดว่ามันคงไม่ได้ใช้ดาบของเต่าผู้ยิ่งใหญ่แปลงร่างเป็นอาณาจักรบริวารทั้ง4และอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์เปล่งเงาอันน่าประหลาดใจของดาบเต่าแห่งสวรรค์ภายนอกดาบดาวนี้เงาดาบขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นอักษรรูนดาบจำนวนนับไม่ถ้วนควบแน่นอยู่ในเงามืดและพลังงานดาบอันป่าเถื่อนเพียงอย่างเดียวก็กวาดล้างสัตว์ร้ายทั้งหมดที่เข้ามาใกล้โลกต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในขณะนี้เคออสบีเฮโมที่จุดสูงสุดของอาณาจักรที่2ซึ่งกำลังเผชิญหน้ากับดาบแห่งเต่าผู้ยิ่งใหญ่มีร่องรอยของความกลัวในดวงตาของมันและจากนั้นมันก็เปิดทางไปสู่โลกแห่งต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ราวกับว่ากำลังยอมรับความพ่ายแพ้กระแสของสัตว์อสูรแห่งความโกลาหลดูเหมือนจะรู้สึกถึงเจตจำนงของสัตว์อสูรแห่งความโกลาหลระดับสูงสุดระดับ2นี้และจงใจหรือไม่ได้ตั้งใจที่จะหลีกทางของเผ่าพันธุ์มนุษย์เชอเฟ้งผู้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ดูประหลาดใจแม้ว่าเราจะไม่ได้ฆ่าสัตว์ร้ายระดับสูง2ระดับแต่เราก็ยังคงบรรลุเป้าหมายของเราข้อความที่ดูเหมือนจะไม่มีอยู่จริงค่อยๆหายไปท่ามกลางกระแสของสัตว์ร้ายที่วุ่นวายคราวนี้ข้อความนี้ทำให้โลกต้นกำเนิดของมนุษย์เร็วขึ้นทำไมคุณถึงตัวใหญ่และเป็นสัตว์แห่งความโกลาหลระดับ2ที่อายขนาดนี้มาเร็วถูกต้องฉันยังคงรอดูฉากที่ทั้งสองฝ่ายจะปะทะกันชายผู้แข็งแกร่งจากอาณาจักรที่2ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวที่อยู่นอกอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ถอนหายใจด้วยอารม
มื่อเรื่องราวผ่านไปเล็กน้อยชายผู้แข็งแกร่งทุกคนในอาณาจักรที่2ของโลกต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกด้วยความเร็วนี้เราจะสามารถแยกตัวออกจากกระแสสัตว์ร้ายขนาดใหญ่นี้ได้ภายใน8วันมันจะไม่ง่ายเลยสำหรับกองเรือของเผ่าหลักทั้ง9และเผ่าโฮลีไอที่จะมาในภายหลังขณะที่เขาพูดรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของเชอเฟ้งแต่เขาก็ยังคงไม่ได้คลายความระมัดระวังเกี่ยวกับกระแสน้ำของสัตว์ร้ายขนาดใหญ่ในถนนที่เต็มไปด้วยดวงดาวบนท้องฟ้าโบราณเชอเฟ้งได้อ่านทฤษฎีหนึ่งนั่นคือกระแสน้ำของสัตว์ร้ายนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวในถนนบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวโบราณเหล่านั้นตื่นขึ้นมาเพื่อตัวเองและใช้เป็นอาหารเสริมพลังงานความถี่ของกระแสน้ำสัตว์ร้ายในถนนโบราณสตาร์รี่สกายไม่สูงเกินไปแต่ทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นก็หายากที่จะเห็นความกลัวครั้งใหญ่ตอนที่เชอเฟ้งกำลังคิดถึงวิธีจัดการกับความกลัวครั้งใหญ่แบบนั้นทันใดนั้นเซี่ยวไฮได้รับรายงานโดยบอกว่ามีหลุมดำขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางของกระแสน้ำสัตว์ร้ายที่กำลังดูดสัตว์ที่วุ่นวายทั้งหมดอย่างบ้าคลั่งดวงตาของสัตว์ร้ายที่อยู่รอบหลุมดำล้วนแสดงความกลัวงูขาวตัวน้อยควบคุมโลกต้นกำเนิดเพื่อเลี่ยงหลุมดำนั้นสู้เฟิงสั่งอย่างรวดเร็วแต่แล้วเชอเฟงก็รู้สึกถึงแรงโน้มถ่วงมหาศาลที่เข้าไปพัวพันกับโลกต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ยิ่งกว่านั้นแรงโน้มถ่วงเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆและโลกต้นกำเนิดก็เริ่มเคลื่อนเข้าใกล้ทิศทางนั้นโดยไม่รู้ตัวงูขาวตัวน้อยรีบกระโดดไปในอวกาศเชอเฟงสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติท่านอาจารย์พื้นที่โดยรอบถูกควบคุมโดยพลังลึกลับพื้นที่กำลังกระโดดและรูปแบบไม่สามารถฉีกพื้นที่ออกจากกันน้ำเสียงของงูขาวตัวน้อยดูน่ากลัวเล็กน้อยเมื่อเผชิญหน้ากับพลังที่ไม่รู้จักนั้นเขารู้สึกเหมือนว่าเขากลายเป็นมดต่อหน้าสัตว์ร้ายขนาดยักษ์เมื่อแรงโน้มถ่วงแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆอาณาจักรดาวเทียมทั้ง4ที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรต้นกำเนิดของมนุษย์ก็เข้าใกล้อวกาศนั้นมากขึ้นเรื่อยๆในเวลานี้เชอเฟงค้นพบว่าทุกสิ่งรอบตัวเขาถูกควบคุมแล้วรูปแบบระดับนักบุญทั้งหมดไม่สามารถเปิดใช้งานได้การก่อตัวที่มั่นคงดั้งเดิมของโลกต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็หายไปพร้อมกับพลังลึกลับนี้และกลายเป็นโลกต้นกำเนิดดั้งเดิมเชอเฟงเห็นหลุมดำในระยะไกลผ่านการฉายภาพนั่นคือหลุมดำที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์มากกว่า10เท่าสัตว์ร้ายที่เข้ามาใกล้หลุมดำดูเหมือนจะถูกควบคุมโดยกระโดดเข้าหาหลุมดำทีละตัวจะจบแล้วเหรอเชอเฟงรู้สึกหนาวไปทั้งตัวในขณะที่เขามองไปที่หลุมดำที่อยู่ตรงหน้าเขางูขาวตัวน้อยเสี่ยวเฮยดอกไม้ดอกเล็กการโทรของเชอเฟงไม่ได้รับการตอบรับอาณาจักรต้นกำเนิดกำลังเข้าใกล้หลุมดำนั้นมากขึ้นเรื่อยๆในเวลานี้เชอเฟงค้นพบว่าแม้ว่าเขาต้องการไปยังโลกแห่งภูเขาทะเลและสัตว์ร้ายด้วยความคิดทางจิตวิญญาณของเขาเขาก็ทำไม่ได้ความคิดดำเนินไปช้าลงเรื่อยๆราวกับว่าเวลารอบตัวฉันกำลังช้าลงจนหยุดนิ่งในขณะนี้เชอเฟงพบว่าเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยในขณะที่ความคิดของเขากำลังจะหยุดลงเชอเฟงกอดไม่ได้ที่จะคิดฉันเลือกเส้นทางที่ผิดสำหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์หรือเปล่าไม่รู้ว่าจะเปิดได้หรือเปล่าโลกต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ตกลงไปในหลุมดำโดยไม่มีอุบัติเหตุใดๆพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์และคนอื่นๆที่กำลังซุ่มโจมตีอยู่ด้านหลังจู่ๆก็รู้สึกถึงความกระโดดในใจพวกเขาพวกเขาค้นพบว่าพวกเขาได้สูญเสียสัญญาณจากโลกต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์มองดูทิศทางของโลกต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างเงียบๆอีก5คนก็มองไปในทิศทางนั้นเช่นกันเมื่อมีผู้นำคอมมิวนิสต์เจอที่นี่เผ่าพันธุ์มนุษย์จะหลีกเลี่ยงอันตรายได้อย่างแน่นอนเราจะมุ่งความสนใจไปที่การซุ่มโจมตีที่นี่แวนแกงพูดด้วยน้ำเสียงไร้เดียงสาในหลุมดำใจกลางกระแสน้ำสัตว์ร้ายขนาดใหญ่ดวงตาสองคู่ราวกับดวงอาทิตย์ก็ปรากฏขึ้นในความมืดอันไม่มีที่สิ้นสุดส่องสว่างไปทั่วทั้งบริเวณกรงเล็บขนาดใหญ่ค่อยๆบีบโลกต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างช้าๆโลกต้นกำเนิดอยู่ในมือของกรงเล็บขนาดยักษ์ราวกับลูกบอลแก้วในมือของผู้ใหญ่การมีอยู่ที่ไม่รู้จักทำให้โลกต้นกำเนิดของมนุษย์อยู่ตรงหน้าจากนั้นค่อยๆเหยียดลิ้นออกแล้วเลียดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวราวกับดวงอาทิตย์และมีร่องรอยของความรังเกียจบนใบหน้าของเขาจากนั้นเขาก็สัมผัสได้ถึงร่องรอยเลือดจากโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ซึ่งเขาไม่สามารถจะทำให้ขุ่นเคืองได้ผลก็คือกรงเล็บขนาดยักษ์สะบัดโลกต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์โดยตรงไปยังทิศทางที่ไม่รู้จักเหมือนกับลูกปัดแก้วที่ปลายถนนโบราณในท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวอวกาศพุ่งสูงขึ้นและโลกต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ซึ่งกำลังจะพังทลายก็แอร์ตกออกจากอวกาศโลกต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ออกมาแอร์ตกออกเป็นหลายส่วนบนถนนโบราณในท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวเมื่อพวกเขากำลังจะแยกจากกันการก่อตัวของต้นกำเนิดภายนอกก็เปิดใช้งานและนำชิ้นส่วนที่แตกสลายของโลกต้นกำเนิดของมนุษย์กลับมารวมกันอีกครั้งในขณะนี้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ฟื้นคืนสติแต่เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ตื่นขึ้นรู้สึกถึงอารมณ์ที่น่ากลัวอย่างยิ่งที่แพร่กระจายอยู่ในความคิดทางจิตวิญญาณของพวกเขามันเหมือนกับประสบกับความหายนะของชีวิตและความตายในการนอนหลับจิตวิญญาณอ่อนแอจิตใจอ่อนแอและแม้แต่ต้นกำเนิดของตัวเองก็ยังสลายไปอย่างอธิบายไม่ได้เชอเฟงตรวจสอบสภาพร่างกายของเขาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนเสี่ยวเฮยตรวจสอบพื้นที่โดยรอบและดูว่านี่คือพื้นที่ประเภทใดสู้เฟิงสั่งทันทีเชื่อฟังงูขาวตัวน้อยซ่อมแซมโลกดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างรวดเร็วและเปิดใช้งานรูปแบบการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดเชื่อฟังผู้เชี่ยวชาญระดับ2ของเผ่าพันธุ์มนุษย์หลายคนที่เก่งในการซ่อนตัวได้บินออกจากโลกต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์และเริ่มสำรวจพื้นที่โดยรอบจากนั้นพวกเขาก็ได้เรียนรู้ข่าวอันน่าเหลือเชื่อพื้นที่ปัจจุบันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนเต็มไปด้วยดวงดาวโบราณตราบใดที่พวกเขาเดินไปข้างหน้าผ่านกำแพงท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวโบราณพวกเขาสามารถออกจากถนนบนท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวโบราณและนำไปสู่ทะเลแห่งความโกลาหลอันยิ่งใหญ่เชอเฟงก็ตกตะลึงเช่นกันเมื่อได้ยินข่าวเกิดอะไรขึ้นหลังจากโลกต้นกำเนิดตกลงไปในหลุมดำ
ในช่วงเวลาแห่งความสงสัยจู่ๆเต่าเกราะทองก็ปรากฏตัวขึ้นจากความว่างเปล่าย่อขนาดลงและนอนบนไหล่ของเชอเฟงอาจารย์ฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากโลกต้นกำเนิดตกลงไปในหลุมดำเต่าเกราะทองเงยหน้าขึ้นแล้วพูดเกิดอะไรขึ้นในหลุมดำนั้นสัตว์ประหลาดแก่ๆเลียโลกต้นกำเนิดและรู้สึกว่ามันรสชาติไม่ดีเขาจึงโยนมันทิ้งไปจากนั้นเราก็ผ่านความวุ่นวายในอวกาศและมาถึงที่นี่ท่านอาจารย์พวกเราไปที่ทะเลแห่งความโกลาหลได้ไหมเต่าเซินกล่าวอย่างตื่นเต้นเมื่อได้ยินคำพูดของลูกชายเต่าของเขาเชอเฟงก็รู้สึกได้ถึงความรู้สึกชวนฝันมากแค่สะบัดมันไปรอบๆคุณช่วยประหยัดเวลาการเดินทางได้มากกว่า 2,000 ปีการดำรงอยู่ในหลุมดำมีความแข็งแกร่งขนาดไหนเชอเฟงมีความสงสัยในใจมากขึ้นเรื่อยๆท่านอาจารย์โลกดั้งเดิมได้รับการซ่อมแซมตั้งแต่แรกแล้วจะใช้เวลา10ปีในการฟื้นฟูถนนอวกาศในโลกดั้งเดิมอย่างสมบูรณ์เงาของงูสีขาวตัวน้อยปรากฏขึ้นต่อหน้าเชอเฟงฉันรู้เชอเฟงพยักหน้าเล็กน้อยตอนนี้เขาโชคดีมากที่ได้ยกระดับค่ายกลขึ้นถึงจุดสูงสุดของระดับศักดิ์สิทธิ์มิฉะนั้นพวกเขาจะติดอยู่หน้ากระแสน้ำอสูรตรงนั้นในเวลานี้จู่เฟิงก็นึกถึงกลุ่มผู้แข็งแกร่งจากต่างดาวระดับ2ที่อยู่นอกอาณาจักรดั้งเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์งูขาวตัวน้อยเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มชาวต่างชาติที่แข็งแกร่งข้างนอกซูเฟิงถามเมื่อโลกต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ถูกควบคุมโดยแรงโน้มถ่วงพวกมันทั้งหมดก็หลบหนีออกไปเมื่อได้ยินสิ่งนี้เชอเฟิงก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกหากสิ่งนี้นำไปสู่การตายของพวกเขาจริงๆเขาก็คงรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยเสี่ยวเฮยพวกเขาได้ติดต่อกับพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์แล้วหรือยังถ้าเราสามารถติดต่อพวกเขาได้ให้หาวิธีเชื่อมต่อพวกเขาผ่านอวกาศแล้วปล่อยให้พวกเขาเทเลพอร์ตไปเชอเฟงยังคงให้คำแนะนำต่อไปอาจารย์ฉันสามารถติดต่อคุณได้แต่ระยะทางนั้นไกลเกินไปและรูปแบบอวกาศที่มีอยู่ไม่สามารถเข้าถึงคุณได้ตกลงฉันจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับรูปแบบภายนอกต้นกำเนิดหลังจากนั้นไม่นานเชอเฟงพยักหน้าเสี่ยวจินคราวนี้โลกต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์สามารถอยู่รอดได้ต้องขอบคุณสายเลือดของคุณซู่เฟิงหยิบทองคำเล็กๆบนไหล่ของเขาแล้ววางไว้ในมือของเขาท่านอาจารย์ยินดีต้อนรับครับเสี่ยวจินพูดอย่างไม่ใส่ใจเวลาต่อมาเดิมทีเชอเฟงคิดว่ามนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆในโลกดั้งเดิมจะฟื้นตัวหลังจากพักผ่อนไประยะหนึ่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกคนมักจะรู้สึกเสมอว่าความกลัวที่ฝังอยู่ในใจนั้นยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับเชอเฟงเมื่อใดก็ตามที่เขาต้องการฝึกฝนหรือเข้าใจดาวผู้ยิ่งใหญ่จะมีความกลัวที่รบกวนเขาอยู่เสมอไม่เราต้องหาทางเชอเฟงพูดแล้วหยิบยาวิเศษออกมา3เม็ดแล้วกลืนมันลงไปและอาณาจักรของเขาได้รับการอัปเกรดเป็นอาณาจักรจักรพรรดิอมตะเชอเฟงซึ่งแต่เดิมวางแผนที่จะใช้การเล่นแร่แปรธาตุเพื่อแก้ปัญหาทันใดนั้นก็รู้สึกว่ารูปแบบของเขาได้ทะลุทะลวงไปถึงระดับศักดิ์สิทธิ์แล้วด้วยความรู้สึกในใจซูเฟิงก็รู้สึกว่าการใช้รูปแบบร่วมกันสามารถแก้ไขความกลัวในหัวใจของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้